ลาก่อยดอทตูสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับแพทใหม่ 7.36 นั่นเองนะซึ่งปรับโคตรเยอะนะฮะคือรอมานานเท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยคุ้มค่าที่รอสุดๆนะฮีโร่ทุกตัวนะมีสกิลติดตัวซึ่งบางอย่างนี่เท่าที่แบบเห็นแวบๆเนี่ยดูบ้าๆด้วยนะแล้วก็สามารถเลือกสายได้ซึ่งจะทำให้ฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยเหมือน2แบบที่สามารถเล่นได้นะโดยเราเลือกได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาไล่อ่านกันไปเลยนะยาวๆนะสำหรับคลิปนี้นะไลฟ์นี้นะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยอาจจะไลฟ์ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะมีแทรกรีแอคชั่นจังหวะไลฟ์นิดนึงเข้าไปนะอาจจะมีแทรกแชทบางท่านเข้าไปนะเราไม่น่าจะไปเทสทุกอย่างในเดโมนะแต่ว่าอันไหนที่มันน่าเทสก็ต้องเทสนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็เอาง่ายๆนะสรุปตรงพาร์ทนี้นะก็คือไอ้ตัว innate ability คือ skill ติดตัวเราไปอ่านทีเดียวว่าแต่ตัวมีอะไรบ้างแล้วก็ facet เนี่ยแปลไทยว่าแบบด้านแง่มุมแล้วก็ว่าไปนะก็คือฮีโร่ตัวหนึ่งจะไม่ให้เลือก1ใน2หรือได้ข่าวว่าบางตัวมี3นะเหมือนบัฟเริ่มต้นนั่นแหละว่าเราเล่นสายไหนดีประมาณนี้ซึ่งไอ้บัฟพวกเนี้ยก็จะอยู่ทั้งเกมเลยนะครับผมแล้วก็มีเปลี่ยนเล็กน้อยนะคือให้เวลาเลือกตัวนานขึ้นประมาณช่วงสัปดาห์แรกหลังจากเปลี่ยนแพทน่าสนใจให้เวลาคิดหน่อยแล้วก็กริปเนี่ยมันจะไม่รีเฟซตอนที่ป้อมเทียร์3แตกแล้วแต่ไปรีเฟซตอนบล็อกแตกแทนซึ่งอันนี้ผมว่าดีมากทำให้ขึ้นบ้านง่ายขึ้นนะบางทีมันแบบกริป2รอบติดกันนั้นรำคาญสุดๆเลยแบบกริปป้อมรอบหนึ่งปุ๊บป้อมแตกปุ๊บไปอมตะบ้านบล็อกต่อเลยอะไรเงี้ยนะเอวีโบนัสเอฟเฟกต์ออร่าทั้งหมดแล้วก็ตีกระจายด้วยนะอันนี้จะเป็นไอ้บลัสโตนที่มันทำให้เอวีกว้างขึ้นนะการจับครีปไม่สามารถทะลุแบล็อกพลิชันได้แล้วเวลาดีนายฮีโร่เนี่ยจะให้ประสบการณ์กับคนที่สร้างดีบัฟนั้นด้วยก็คือถ้าเกิดเราไปดีนายคนที่โดนพิษวีนอมอย่างเงี้ยวีนอมก็ได้เวลด้วยซึ่งก็โอเคนะผมว่าบางทีดีนายก็ทำให้คนใส่พิษรู้สึกฟีลแบดไปหน่อยศัตรูเห็นรอดมานานตลอดเคือเดียวอะไรอยู่ในบ่อน้ำจะมีบัฟนะฮะถ้าเกิดเคือเดียวไม่มีของกดปุ่มส่งของจะส่งกลับบ้านโอเคการที่ลดกันชั่วโมงนานเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้กับสกิลที่ดูดมานาต่อวิโอเคก็คือพวกลดมานาเนี่ยใช้กับพวกโพสโซวาไม่ได้แล้วปรับแบบปรับนิดปรับหน่อยนะนี่นะ attack speed display ก็คือเกมเพลย์ไม่ได้เปลี่ยนแค่เปลี่ยน display กดอันนี้จริงข้ามไปเลยก็ได้นะไอเทมเนี่ยเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะโรชานแบนเนอร์ไอเทมรีเวิร์กอมตะใส่คลิปทุกตนรัศมีอ๋อโอเคผมว่าดีกว่าเก่าก็คือโรชานแบนเนอร์เนี่ยของเก่าคือแบบปักไปบางทีเหมือนไม่ได้อะไรอ่ะเพราะแบนเนอร์อันเก่าอ่ะมันรู้สึกว่าไม่มีผลกระทบอะไรเท่าไหร่คือคลิปมันก็เก่งขึ้นแต่ว่าบางทีมันก็ปักไว้หน้าบ้านแล้วก็ลืมไปแล้วว่ามีอย่างเงี้ยบางทีนะแต่อย่างเงี้ยคือคลิปเป็นอมตะเลยเนี่ยปักหน้าบ้านเมมเลยเนี่ยอันนี้โหดแน่ๆน่าจะเห็นชายเยอะขึ้นแน่ๆนะคือต้องทำลายอ่ะไม่งั้นป้อมแตกแน่ๆไอ้แบนเนอร์เนี่ยแล้วก็แลนไม่ถูกแกะได้แล้วนะเอามาผสม BKB อะไรเงี้ยแกะมาระหว่างทางไม่ได้แล้วอินเทอร์เน็ตชาวแพงขึ้นหน่อยนึงออคิดกับบัตทอนนะแก้ต้านสถานะที่บางทีทำให้โซเรนเดเมจหายไปโอเคนี่มันแก้บั๊กเมลสตอร์มเดเมจไฟฟ้าลดลงไป10ออเทอรินคอเนิร์ฟเลือดกับมานานิดหน่อยดาบเซ็งนะครับแพงขึ้นแล้วก็ไม่มีต้านสถานะแล้วมีต้านสโลว์แทนโอ้โหอันนี้เนิร์ฟเยอะนะต้านสถานะดีมากนะเห็นเขาจะชอบออกกันเวลาศัตรูสกิลหยุดเยอะๆอะไรเงี้ยยาฉาแพงขึ้นคายะแพงขึ้นโอ้ตระกูลนี้แพงขึ้นหมดเลยวะเฮเวนทอมเบิร์ดก็โดนเนิร์ฟอ้อมๆไปด้วยนะเพราะว่าไม่มีต้านสถานะแล้วนะเมนต้าแพงขึ้นจากยาฉะเมนโทแฮมเมอร์นะราคาเท่าเดิมนะเพราะเป็นลดราคากระดาษแทนเหมือนมันจะใช้ไขยะผสมนะถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไขยะผสมแล้วพวกดาบคู่ก็ลดลงไปแต่ว่าเฮ้ยมีอันนึงที่น่าสนใจคือ cast speed bonus บวกความเร็วในการไล่สกิลเอาว่ะยาฉะไขยะนะฮะแล้วก็ไขยะเซ็งตอนนี้มีนี่ด้วยมานาคอสลด 25% 25% เลยเหรอหรือบวกการลดการใช้มานา 25% แปลว่ามันต้องมีของอย่างอื่นที่ลดการใช้มานาแล้วก็อันนี้ก็ไปบวกมาอีกทีนึงอันนี้ไม่น่าจะลดไปตรงๆนะดูเยอะไปหน่อยอันนี้วินเวอร์เกอร์โดนเนิร์ฟอันนี้ยังไงก็ต้องโดนเพราะมันดีเกินวินเวอร์เกอร์ดีกันไปเยอะเลยมาอาบาดอนตัวแรกนะครับผมเกิดเร็วขึ้น 10% แค่นี้นะตัวแรกเอาแบบเบสิกก่อนเบสเซตมี2อย่าง beginningถ้ามีคนตายรอบๆเราคูดาวทุกสกิลลดลง 0.2 วิถ้าเป็นฮีโร่ลดคูดาว4วิว้าอีกอันนึงคือดาเมจบาเรียเพิ่ม 50% โอ้อันนี้เป็นโลกค่อยๆสะท้อนเอ้ยขอบคุณซุปเปอร์แชทนะครับจากคุณ 1K 100บาทคุณนะครับอันนี้เหมือนเป็นโลกค่อยๆสะท้อนค่อยๆสะท้อนกับอีกอันนึงคือคูดาวลดลงนะมันไม่ค่อยต่างกันมากปะเหมือนยังไงสายสกิลรัวกับสายโล่อื่นเหรอแล้วก็เคิร์ดอฟเวอร์นุสไม่ใบแล้วเอ้าแล้วก็เอฟเฟกต์แอพพลายเฟสแทงเอ้าไอ้สกิลดาบนี่ย้อนกลับไปเหมือนสมัยเก่าที่เป็นชื่อสกิลว่าฟรอสต์มูนนะคือตีสโลว์เฉยๆไม่ได้ใบแล้วอะไรวะเนี่ยอันนี้เนิร์ฟจัดเนี่ยอาบาดอนกูโดนเนิร์ฟนะเนี่ยไอ้2อย่างนี้ไม่ได้ช่วยเลยเนิร์ฟสกิล3กูเนี่ยแล้วก็ทาเลนต์ก็ปรับนิดหน่อยนะมูเมนต์สโลว์ลดลงเดเมจน้อยลงเข้าใจได้มีทาเลนต์แอทสปีดขึ้นมันก็
ดูแล้วทะเลมันก็ยังอวยให้มันเล่นสายตีวายอยู่แต่ว่ามันคิดว่ามันไม่มีใบแล้วก็เศร้าหน่อยไปโดนสายเมนต้านี่หายไปเลยนะเมนต้านี่เล่นไม่ได้แล้วแน่ๆ นะครับโอ้โหแล้วไม่มีเนิร์ฟไม่มีบัฟอะไรมาแทนไอ้ที่เดเมจตรงนี้หายไปด้วยน่าจะเดเมจนี้หายไปน่าจะเพราะว่าดาบตีฮิตแล้วมันได้เดเมจเผาตรงนี้เลยก็เลยต้องเนิร์ฟตรงนี้อะคาเมสเบสแทนสปีดเพิ่มแล้วก็กิวิลกีเป็นอินเนตอันนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคามิสเหมือนเดิมกิวิลกีมีอยู่แล้วนะแล้วก็มีแฟเซตหนึ่งคือได้ตังค์มากขึ้นตอนเริ่ม แล้วก็อีกอันหนึ่งคือลดคูลดาวน์เบอร์เซอร์โพชั่นแล้วก็เขย่าขวดยาโอเคสายเขย่าขวดยารวมกับสายรวยนั่นเองนะแล้วก็คอร์สิบเป็นพอนเรตตัวนี้ลดได้ไหมแท็กแทนมันดีเหรอวะเนี่ยมันดียังไงวะเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะก็ดูไม่ต่างมากนะแค่ได้อาจจะได้ตังค์เพิ่มนะAncient Position นะไปทีละตัวนะ Dead Ram Ability จะมี Stack น้ำแข็งที่มีดาเมจและสโลโอเคก็เวลาศัตรูโดนสกิลเราก็จะมีดาเมจกับสโลเพิ่มแล้วก็มี Facet Bone Shield คือ Stack ตัวนี้ลด Strength ลงด้วยโอเคทำให้เลือดเป้าหมายลดลงด้วยแล้วก็ Cold Feed นะทำดาเมจจาก Dead Ram ก็คือเหมือนเป็นดาเมจกระจายออกไปเป็นเดเมจเผาตัวเนี้ยเป็นหมู่โคฟีดไม่มีเดเมจของตัวเองแล้วมีเดดรามสแต็กแทนก็คือสแต็กตัวนี้แทนแต่โดยรวมๆเดเมจก็เท่าเดิมนะ10คูณ8ก็80ต่อวิ4วิก็320แต่ว่าจะมีสโลด้วยแล้วโคฟีดคือจะมีสโลด้วยก็คือดีนะคือทุกอย่างไปใส่ในไอ้เดดรามไอ้นี่หมดเลยก็ไม่มีอะไรก็เหมือนทำให้ทุกสกิลของ AA มีธีมเดียวกันก็คือสโลศัตรูได้แล้วก็เดเมจแต่ข้อดีน่าจะเป็นไอ้อันซ้ายเนี่ยผมว่าดูดีมากเลยอันขวานี่เฉยๆว่าโคฟีดแรงขึ้นโคฟีดหมู่นะว่าง่ายโคฟีดเดเมจหมู่อ่ะอันเนี้ยเหมือนเผาหมู่สกิลหนึ่งแต่อันเนี้ยมันโดนทุกอย่างเลยลดสเต็งลงไปอย่างเงี้ยผมว่ามันจะแรงอยู่นะเดาๆเอานะนี่เดาๆว่าอันด้านซ้ายน่าสนใจนะอันนี้เฉยๆนะอันติเมทมานาเบรกเป็นอินเนตโอเคแล้วเวลอัพด้วยสกิลพอยต์ด้วยนะครับโอเคแต่ไม่สโลว์ทราเก็ตบายดีฟอลต์แล้วหรอคืออะไรอ่ะแปลว่าถ้าเกิดศัตรูมานาหมดมันจะตีไม่สโลว์แล้วหรอโอ้มาอยู่ที่ทาเลเมล15แทนอ้าวอะไรวะเนี่ยนี่เนิร์ฟนะเนี่ยนี่กูโดนเนิร์ฟสกิลเนี้ยเนี่ยแล้วก็ถ้าเฟสเซตอันนี้สะท้อนสกิลได้แต่ไปเนิร์ฟอันนี้ให้สะท้อนไม่ได้แล้วแทนแค่บล็อกอย่างเดียวแล้วก็อีกอันนึงตีแรงขึ้นถ้าเกิดมีฮีโร่ใกล้ๆที่มีมานาน้อยกว่า 60% แล้วยิ่งมานาเขาน้อยเนี่ยยิ่งตีแรงแล้วก็โอ้อันนี้มันเหมือนมานาเทิร์สมันเอาบัตซิเกอร์มาเป็นทีมนะคือศัตรูมานาน้อยอะมองเห็นแล้วทำให้เราตีแรงขึ้นโอเคอันนี้ก็ดูน่าสนใจถ้าเกิดเห็นศัตรูสกิลเล็งเป้าดีๆก็เลือกอันนี้ถ้าเกิดทั่วไปก็เลือกอันขวาเพราะอันนี้ดีกว่าอยู่แล้วโดยทั่วไปนะแต่ว่ามันเอาสโลไปใส่ในทาเลนต์แทนแล้วเอาทาเลนต์หมดระยะบิงไปไว้25โอ้โหจริงเหมือนบัฟแต่ก็เนิร์ฟนะผมว่านะทาเลนต์หมดระยะบิงอะมันไปอยู่ที่ว่า25แทนอะแล้วทาเลนต์ที่แล้วสิ่งที่มันควรจะมีอ่ะไอ้สโลที่มันเคยมีอ่ะมันไปต้องไปเอาแต้มทาเลนต์อัพแทนอ่ะแล้วเสียมานาบิงมากขึ้นด้วยแปลกแปลกอาร์คบอดเดนนะไม่สกิลไม่อยู่ที่ฝั่งแล้วมันไม่ควรอยู่ที่ฝั่งอยู่แล้วแหละจริงแล้วก็ดูนิกอินฟิวชั่นโอ้ยเวลาเก็บรูนแล้วก็ตามได้เลยจะรูนบัฟ 4% อุ๊ยอย่างดีไม่ได้บัฟเลยนะอ่านมันนี่ไม่ได้บัฟสักตัวเลยนะเดี๋ยวนะอะแบดอนก็เฉยๆนะคือพี่ผมเฉยๆนะไอเนี่ยเหมือนบัฟไอ AA เนี่ยผมให้เป็นบัฟนิดหน่อยเพราะมันสโลได้มันลดเลือดได้แอนติเมทนี่ก็ไม่ได้บัฟอะไรนะมาดูเอาเดนกันเอาเดนเนี่ยเก็บรูนและรีเจนก็ถือว่าดีนะมีแหล่งในการเติมเลือดนะOrder Avadin กับ Tempestable Have โอ้เข้าใจแล้วก็คือเราเลือก Order มันก็จะเหมือนเล่นฝั่ง Radiant อะแบบเดิมอะแต่ถ้าเราเลือก Disorder ก็จะเป็นเหมือนอยู่ฝั่ง Die นั่นแหละก็คือมันจะมีสกิลเวอร์ชั่นม่วงๆอะมาเป็นแบบตัวเบสิกแทนก็คือมึงเอาตรงเนี้ยมาไว้ตรงนี้แทนกูเลือกได้กูอยากจะเล่น Avadin แบบเวอร์ชั่น Radiant หรือเวอร์ชั่น Die แบบอันเดิมอะแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะ Magnetic Field No Targetสร้างฟิลรอบคนร้ายไม่โดนไม่เอฟเฟคบิลดิ้งกับครีปแล้วอ้าวไม่ได้ถึงฟิลใส่บ้านไม่ได้แล้วอ่ะเอ้าอะไรอ่ะไม่เอฟเฟคบิลดิ้งกับครีปแล้วแปลว่ากดไม่มีไอเนี้ยดิกดอมตะใส่ป้อมให้ศัตรูตีป้อมไม่โดนอ่ะก็ทำไม่ได้อ่ะดิอยู่ในทาเลนต์เหรออ๋อนี่ไงโอ้ my god แม่งอีกแล้วเห็นมั้ยแม่งเนิร์ฟแม่งเนิร์ฟแล้วแม่งเอาอยู่ในทาเลนต์แทนน่าเกลียดจัดอูแล้วเสียทาเลนต์โบกเวลาไปเลยเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้อนุญาตนายขึ้นเป็น60วิเลยว่ะโอ้เชี่ยเหมือนจะบัฟแต่ก็ไม่บัฟนะเนี่ยคือร่างปอมมาอยู่นานขึ้นแต่ถ้าเกิดโดนฆ่าทีนึงอะแม่งคูดาวเป็นชาติเลยนะคือสมัยก่อนอะเอาเด่นร่างปอมโดนฆ่าปั๊บเดียวมันก็เสกได้ใหม่ถูกป่ะแต่เนี่ยมันดูเหมือนจะดีขึ้นเพราะอยู่นานขึ้นแต่จริงมันก็ดูแย่ลงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดพลาดท่าตายไปคือมันไม่มีใช้สักพักเลยอะแล้วแต่สมัยก่อนอะเวลาคูดาวน้อยกดปุ๊บวาร์ปกดปุ๊บวาร์ปเดี๋ยวนี้มันกดปุ๊บวาร์ปอาจจะไม่ได้มันอาจจะติดอะไรเงี้ยแล้วก็โดนแล้วประเด็นคือได้อยู่ไกลตัวจริงอะโดนลุมสกรรมโดนเดเมจแรงขึ้นด้วย
คือตายง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าตายก็คือคูลดาวน์ยาวๆเลยเงี้ยก็ไม่ได้ดีนะนี่ก็เหมือนเนิร์ฟแล้วจริงแอคคือถ้าเกิดฆ่าศัตรูได้ได้เกาะอ้าวโอเคก็เหมือนตัวเดิมแค่ว่าเอาโบนัสเมอร์ไปไว้ในอินเนทแทนแฟเซตมีวันแมนอาร์มี่เพิ่มแอคสเต็ง 60% ของอาร์เมอร์ตราบใดที่ไม่มีฮีโร่เพื่อนอยู่ใกล้ๆเอ้าอ๋อวันแมนอาร์มี่เข้าใจแล้วคือกูลุยเดี่ยวกูถึงจะเก่งว่างั้นแล้วก็คอเอาเพิ่มเกาะ5แต่ว่าศัตรูได้ทักษะแรงขึ้นอีเหมือนดีเลยได้เกาะ5แต่ศัตรูตีแรงขึ้นโคตรเยอะจะตายก่อนนะดิแม่งไม่เห็นดีสักอันเลยอันเนี้ย แล้วใครจะไปอยากลุยเดี่ยววะแอคอะงงจัดก็คือเพิ่มเกาะ5มันก็นิดเดียวป่าววะมันเพิ่มอยู่แล้วตั้ง20เป็น25มันก็ไม่ได้ต่างขนาดนั้นมั้ยแต่ว่าศัตรูเต็มขึ้น45นี่ดีไม่ดีถ้าศัตรูตีเป็นเวทแม่งตายนะเว้ยคือถ้าศัตรูตีเป็นเวทอ่ะศัตรูมีอะไรอ่ะไอ้พวกรีเวเนนต์บูทอ่ะคือแม่งตายไวกว่าเดิมเยอะเลยนะเอาจริงงงกันอันนี้หมุนบ่อยขึ้นหรือเปล่าโอ้เออว่ะโอ้เออลืมคิดใช่มันหมุนบ่อยขึ้นนี่ว่ะเอ้ยขอบคุณมากอ่ะถ้าคิดในมุมว่ามันหมุนบ่อยขึ้นอันนี้น่าสนใจกว่าอันนี้แหละเพราะอย่างน้อยอันนี้ก็เล่นกับเพื่อนได้อันนี้คือมึงเล่นคนเดียวแอคอะไรเล่นคนเดียวเนี่ยแต่อาจจะเห็นแอคสายแครี่ก็ได้ Metal Hunger เดเมจเพิ่มตามเกาะของแอคแล้วก็ถ้ากดหลายครั้งสแต็กกันด้วยนะครับผมเคาน์เตอร์เฮลิกฉาดไปที่เซปเตอร์แทนโอ้ไอตัวที่หมุนแล้วได้ลดเดเมจศัตรูไปอยู่ที่คณาฟ้าแทนแล้วก็ลดเดเมจตัวสแต็กค่อนข้างเยอะเลยโอ้อันเนี้ยคณาฟ้าแอคคอมโบกับไออันเนี้ยก็ดูจะเอาเรื่องอยู่นะหมุนที่ถี่แล้วก็ลดเดเมจศัตรูให้หมดโอ้แล้วก็อันนี้เซปเตอร์ตัวนี้ทำให้เวลาเราโจมตีนับเป็น1ครั้งที่ทำให้เราหมุนเร็วขึ้นด้วยยิ่งหมุนโคตรเร็วเลยเนี่ยคณาฟ้าแอคเนี่ยอาจจะเป็นแอคสายตีกับแอคสายหมุนอะไรเงี้ยนะเท่าที่ดูนะเบนได้สเตตเพิ่มแล้วก็อินเนทจะได้สเตตหารเท่าเสมอคือกูออกของบวกอะไรกูก็จะหารเท่าอยู่ดีเช็ดเคสุดยอดดีมซ็อกเกอร์ไนท์แมร์ตีเร็วขึ้นโอเคอันนี้เบนสายตีเข้าใจได้สลีปวอล์กไนท์แมร์ทำให้เป็นเวกเตอร์ทาร์เก็ตโอ้ทำให้ตัวที่ถูกหลับแม่งเดินละมือออกไปไอ้เชี่ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะแบบบังคับศัตรูเดินได้ด้วยโอ้เชี่ยอันนี้เอาเรื่องแล้วเนี่ยไอ้สลีปวอล์กเนี่ยแม่งบังคับศัตรูเดินมาทางเราได้อ่ะเฮ้ยเจ๋งโอเคชอบอันนี้ซื้อเลยไนท์แมร์อะซื้อเลยแต่มันเดินช้ามากเลยนะมันเดินช้ามากแต่ว่ามันคล้ายๆดูดมาได้อะแบทไรเดอร์สโมลเดอริงเรซินก็คือตีแล้วเผาได้ด้วยเหมือนกันอะตีแล้วก็ยิ่งเราตีแรงก็ยิ่งเผาแรงเป็นเหมือนแบทไรเดอร์สายตีอะนะแล้วก็ Facet มี Stoke หลังจากใช้ศัตรูที่ Apply Form Movement ก็คือพวกอะไรอะ Lasso หรือ Frame Break วิ่งไวขึ้นระบบ Blast Spam อันนี้เป็นสายเวท Skin Palm กดใส่ตึกได้โอ้เผาป้อมได้แล้วแบบแม่งวางเพลิงตัวจริงเลย Skin Palm จะมีตัวสแต็กเยอะขึ้นมีตัวครีปเบาลงโอ้เหลือ 20% แล้วเหรอเนี่ยเผาครีปไม่ลดเลยเหรอเนี่ย Creep Penalty Apply to Application Damage แปลว่าอะไรวะโอ้แปลว่า Application Damage ก็คือจะโดนคลีปก็ 20% เหมือนกันเอ้าอย่างงี้มันก็ใช้ใส่คลีปเบาวิวเลยดิแต่ไฟแรงขึ้นมั้ยเนี่ยก็เบาลงแล้วโซ่แรงขึ้นนิดนึงก็ไม่เห็นจะเก่งขึ้นเลยเท่าที่อ่านมาตัวไหนเก่งขึ้นบ้างเนี่ยบีทมาสเตอร์อจิเพิ่มแล้วก็อินเนอร์บีทกลายเป็นอินเนทแทนแล้วก็อัพด้วยสกิลได้โอเคเบอร์นไนท์แท็กสปีดเพิ่มต่อยูนิตโอเคยิ่งตัวเยอะยิ่งตีไวอ่ะบีสโหมดเวลากดเปิดเพิ่มแท็กสปีดอีกแล้วก็การตีจะมีดีบัฟไว้โอ้ยิ่งตียิ่งแรงนะยิ่งตียิ่งแรงนะนี่นะเหมือนสายเลี้ยงลูกกับสายตีเองอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนทำไมแพทนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนหลอกให้ตื่นเต้นแต่มันอ่านมานี่มันยังไงวะเนี่ยแม่งเก่งขึ้นยังไงวะเนี่ยนะยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะเดี๋ยวกำลังจะเท่าที่อ่านเนี่ยเดี๋ยวจะจัดเทียร์ลิสต์ความว้าวแต่ว่าเท่าที่อ่านว้าวสุดน่าจะเป็นเบนเดินละเมอเนี่ยที่เหลือเฉยๆนะอ่านเดี๋ยวนะถึงบีนมาเตอร์แล้วนะมาซิกเกอร์โดนเนิร์ฟมูสปีดไปเยอะเลยแล้วก็มีอินเนทเซงกูวอเวลาฆ่าศัตรูได้เลือดเพิ่มตามเลเวลของเราเอ้าก็เหมือนเทิร์สปะโอ้ยเชี่ยมันโอ้นี่ไงมันเอาเวลาตีแล้วได้เลือดเนี่ยเวลาคิวได้เลือดมูฟไปตรงนี้แทนสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมเพราะว่าแค่ปรับพาร์ทสกิลดึงตรงมาตรงนี้อย่างวะเนี่ยดีไม่ดีนี่ได้เลือดน้อยกว่าเดิมเหมือนเนี่ยเพราะมันอัพอันนี้เพิ่มไม่ได้อ๋อเนี่ยมันอิมพรูฟตามเวลเราไงกลายเป็นว่าต้องเวลเยอะเลยกว่าจะฮิวแรงสมมติเวล10 25 10% ของแม็กเอลครีปเลือดประมาณ500ได้เลือดแค่70เองเนี่ยนะค่าครีปตัวนึงได้เลือด70มันได้น้อยกว่าเดิมเพราะเนี่ยฮีลลิ่งเนี่ยนับเป็นดูดเลือดแล้วก็แอมโดยดูดเลือดได้แล้วกันเลือดจากคลิปลดไป 40% นี่โอ้โหบัสซิเกอร์กูตีคลิปกูได้เลือดบ้างไหมเนี่ยงงแฮะเวลาแอคแท็กรับเจอบัสซิเกอร์กับพุชอันนี้ตีดันศัตรูได้ดิฮาดิอันนี้รับเจอแล้วตีผักแม่งไปผักไม่ให้เลือดไหลตลกดีอันนี้อันนี้เทิร์สกดเพื่อวิ่งเร็วขึ้นติดเทอร์โบได้โอเคสายตีผักกับสายวิ่งไปอ๋อนี่ไงบลัดมิสเวลาแอคทีฟได้บวกฮีลลิ่งอันนี้ 50% ด้วยนะคือตัวเลขโดยละเอียดเนี่ยเรามันไม่ได้คำนวณเนอะเรามันอาจจะแรงกว่าเดิมก็ได้แต่ดูจาก
คร่าวๆเนี่ยเดาว่าเบาลงหน่อยนะโอเคบัลติฮันเตอร์บิ๊กเกมฮันเตอร์อินเนทคือถ้าได้คิวกับศัตรูที่มีคิวสเตรคคือแบบคิวติดกันเกิน3อ่ะนะจะได้เงินเพิ่มขึ้น 10% ชูริเคนทอสเดเมจแล้วก็สโลว์ทุกตัวที่ผ่านแล้วก็ขโมยเงินเวลาเล็งศัตรูด้วยเวทอ้ออันนี้เอาเรื่องแล้วเนี่ยแต่ว่าขโมยนิดเดียวเองแต่กดแท็กก็ได้ตังค์เงี้ยชูริเคนทอสเดเมจแรงขึ้นมานะคอสเพิ่มขึ้นหน่อยนึงอันนี้ชนะแล้วลงอันนี้ไม่มีวันเดเมจให้ชูริเคนทอสแล้วไม่คริแล้วแต่ว่าเพิ่มเดเมจให้เป้าหมายโดนที่ 10% แทนก็ไม่แย่นะทำให้เพื่อนตีแรงขึ้นแทนอันนี้กลายเป็นซับแทนอ่ะในอย่างเงี้ยกลายเป็นมัลติฮันเตอร์สายเหมือนอยากจะแบกอ่ะเล่นยากขึ้นนะแต่ว่าสายซัพพอร์ตอ่ะน่าจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าดูจากไอ้พวกเราเนี่ยนี่เกมอะไรครับโดนาทีหรือเปล่าจริงเปลี่ยนเยอะชิปเป้งเลยบรูมาสเตอร์นะฮะดังเกนบอลเลอร์เป็นอินเนตเนี่ยมันเอาสกิลที่มีอยู่แล้วมาเป็นอินเนตอ่ะอะไรของเขาเนี่ยฮะหลอกต้มกันชัดๆแล้วก็สกิลใหม่หลายอย่างเลยเดี๋ยวนะเมื่ออ๋อก็แค่เพิ่มอีกเลเวลหนึ่งเหมือนมันอัพเพิ่มได้อีกหนึ่งเวลอะแค่นั้นเองแต่อันเนี้ยตัวเลขเท่าเดิมด้วยซ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ตัวเลขเท่าเดิมเนี่ยมันเหมือนกับเนี่ยเอามาย้อมแมวนิดหน่อยแล้วก็ฟาเซตเวลาไล่ซินเนอร์บลูจะมีกลิ้งถังวายไปในทิศทางที่เลือกดาเมจศัตรูแล้วก็ศัตรูโดนดาเมจแล้วก็ระเบิดอันนี้เป็นซินเนอร์บลูแบบมีถังกิ้งไประเบิดเหล้าได้นะแล้วก็อีกอันนึงเวลาบลูอัพจะวิ่งเร็ววิ่งช้าโอ้อันนี้คุ้นเหมือนเคยมีนะสกิลหนึ่งอะที่กดปุ๊บมันจะวิ่งเร็ววิ่งช้าแล้วก็วิ่งได้หวดคนอะอันนี้เหมือนเป็นเวอร์ชั่นเก่าของสกิลมอมเหล้าในช่วงแพทนึงอะทันเดอร์แคปก็คล้ายๆเดิมนะสโลว์มากขึ้นนิดนึงซินเนอร์บลูจะถูกจุดเวทมนต์และเพียวดาเมจเท่านั้นโอเคเข้าใจได้พรีโมสปิดเดโมลิชเนี่ยลงไซโครนโดนเนิร์ฟด้วยนะเนี่ยแล้วก็เพิ่มคูลดาวน์ตัววินวอล์กนี้ด้วยโอ้โหอันนี้ก็คือกูโดนเนิร์ฟอีกแล้วโดนเนิร์ฟนะบริสเซนแบ็กวอลผ่านเป็นอินเนตแล้วอ่ะแล้วยังเป็นอันติอยู่ปะเนี่ยเหมือนยังเป็นอันติอยู่แต่ว่าบัฟเท่าเดิมเป๊ะเลยทุกอย่างบัฟแล้วได้เท่าเดิมแต่ว่าแปลว่าต้นเกมเก่งขึ้นเพราะมันจะได้วอลพอร์ตตั้งแต่เวล1มันจะได้วอลพอร์ตตั้งแต่เวล1มันก็เลยเก่งขึ้นช่วงต้นนะแล้วก็เบอร์เซิร์กคือลดเดเมจต่อสแต็กแต่ว่าเพิ่มตีไวแทนแล้วก็สโนดล็อกเก็ตคืออะไรเนี่ยโอ้ยเฮียมิชชั่นแบ็กแทนที่จะสลัดขนไม่จะสลัดน้ำมูกแทนวะเพื่ออะไรวะเนี่ยเป็นรถเกาะหมู่แบบหดๆแต่ว่าไม่มีดาเมจเลยนะไม่มีดาเมจเลยแต่ว่าเป็นรถเกาะหมู่แบบรถเกาะหมู่รัวๆเวลาหันหลังให้ศัตรูเนี่ยเอาไปเล่นกับเพื่อนสายตีได้ละมั้งแต่ว่าดาเมจของมิชชั่นแบ็กเองก็จะดูหายไปเยอะเลยนะเป็นสายสโลว์สายยีสายหนืดนะฮะจะไล่ตีแทนจะอาจจะใช้ไล่ตีแทนใช่บูดมาเทอร์สกิลโบล่าเปลี่ยนเป็นสกิลนี้แทนเอ้าสรุปมึงปรับมาเป็นสกิลเดิมที่เวลาตีศัตรูแล้วสโลได้แล้วก็ทำให้ศัตรูตีเวิร์ดอันนี้คือมึงสกิลเดิมชัดๆมึงเอาสกิลใหม่ออกมึงเอาสกิลเก่ากลับเข้ามาสไปเดอร์มิวนมแมงมุมเวลาบูดมาเทอร์คิวยูนิตก็คือดูดเลือดให้ตัวเองแล้วก็ดูดเลือดให้ลูกได้ฮิลตามเลือดศัตรูด้วยคล้ายๆบัตซิเกอร์เมื่อกี้นะแล้วก็มีแฟสเซตทำให้ยายลดรีเจนศัตรูได้แล้วก็สกิลบัฟลูกได้มูฟสปีดไม่ลองเกินในคิดเอ้าไม่เดินช้าลงตามเลือดที่หายไปแล้วอะไรวะเนี่ยแต่ก็ไม่มีเฮลท์รีเจนเลยเหมือนกันอ๋อไปเอารีเจนจากอันนี้แทนแล้วได้สกิลเดิมกลับมาแล้วก็เซลลิงนี่จะสร้างลูกแมงมุมแทนที่เป็นสร้างหลานแมงมุมแล้วโอ้เพราะว่าหลุดฝูงแมงมุมมันน่าจะเก่งขึ้นนะถ้าอย่างนั้นนะเพราะจำได้ว่าหลานแมงมุมมันอ่อนกับลูกแมงมุมนะสโลว์ศัตรูได้แล้วด้วยโอ้แต่แมงมุมสกิลโบล่าหายไปยูเลนน่าจะอ่อนลงปะงงๆทำไมเอาสกิลโบล่าออกไปวะกูโดนเนิร์ฟอีกแล้วเซนทอร์นะก็ไอเฮลนิเจนลดวิ่งช้าลงหน่อยได้เลือด40ทุกๆ120วิ อันนี้ง่ายๆแค่นี้เลยcounter strike ดาเมจเพิ่ม 25% ของดาเมจที่เซนทอโดน up to 100% โอเคคือยิ่งเซนทอโดนดาเมจเยอะเท่าไหร่double edge ยิ่งแรงโดยคิดตามดาเมจที่เราได้รับมาแต่ว่ามีตันอยู่คือดาเมจคูณ2นั่นแหละว่าไงแล้วก็ horse power คือได้วิ่งเร็วขึ้นตามค่า strength แถมเพิ่มแคปให้ด้วยว้าวอันนี้แหลมอยู่อ๋อ hit shot ได้ตัวนี้ให้ตัวที่เอาขึ้นรถเข็นเป็นอมตะไปเลยนี่ก็ง่ายดีผมว่านี่ง่ายดีอันนี้ตลกดีนะเลื่อนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะChaos Knight เวลา Illusion ถูกสร้างจะมี 50% ที่จะสร้างเพิ่มมา1ตัวโอเค Phantasm Illusion ไม่มี Strong by Default แล้วจะเอามาใส่ตรงนี้แทนโอ้โหแต่นี่รวมทั้งหมดเลยว่ะรวม Manta รวม Illusion รวมทั้งหมดจะเป็น Strong หมดเลยแล้วก็โดน Damage เบาลงด้วยว้าวแล้วเนี่ยอาจจะ Break หรือ Disarm หรือไม่ทำอะไรเลยกับเป้าหมายโอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ย Chaos Knight น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นสาย Illusion โหดมากกับมันเป็นสายที่มันสุ่มแต่ผมว่าไอ้ความสุ่มเนี่ยทำให้อันเนี้ยมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่พึ่งพาได้อะมันแบบมันอาจจะเบรก
หรือมันอาจจะดิสอาร์มหรือมันอาจจะไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็แบบหวังยากแต่ว่าไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันโหดอยู่ไอ้ฝั่งซ้ายน่ะโหดอยู่เพราะอิลูชั่นมันอึดขึ้นแล้วก็แก้ทางพวกเฮกพวกอะไรพวกเนี้ยไปต่อแล้วไอ้ชิดนี่อะไรเนี่ยโอ้ my god ฮะ innate ability summon convert innate ability activeโอ้เรียกไอตัวเหมือนคู่ใจอ่ะเรียกคู่หูง่ายๆอ่ะเรียกคู่หูมาช่วยเราสู้อ่ะเชนจะมีคู่หู1ตัวซึ่งคู่หูเนี่ยก็คือเลือกตามนี้ได้เลยก็ง่ายๆครับทุกคนผมเข้าใจแล้วก็คือเขาแก้ปัญหากันที่เราหาครีมไม่เจอนั่นเองคือมึงอยากได้คลิปตัวไหนมึงเลือกไปเลยมึงเลือกไปเลยต้นเกมกูให้มึงเลือก1ตัวเป็นตัวคู่ใจมึงแล้วที่เหลือมึงไปหาเอาเองเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเลือกเซนทอร์เพราะเซนทอร์เก่งสุดถ้าเลือกเซนทอร์นี่ก็คือได้เซนทอร์แน่ๆมาใช้ตลอดเวลาไม่ต้องไปเดินหาในป่าแค่นี้เองแล้วที่เหลือมันก็ไปหาเอาเองเหมือนเดิมกูให้คู่ใจมึงแบบอัตโนมัติ1ตัวไม่งั้นคนเล่นเชนแม่งลำบากเนอะป่ะแบบบางเกมหาเซนทอร์ไม่เจอมีนะเว้ยบางเกมหาเซนทอร์ไม่เจอคือกูเหงาอะเหงาเลยอะแบบเดินบนทั้งป่ามีแต่ตัวอื่นเนี่ยบางทีมันไม่มีตันเลยนะมันก็ต้องจำใจใช้อะไรไปบางทีก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อันนี้ก็คือแก้ปัญหานั้นแต่เนี่ยสิ่งที่ผมอยากรู้คือมันจะมีใครเลือกอย่างอื่นนอกจากเซนทอร์หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีคนวงการไกลอ่ะไอ้เรื่องหมาป่ามาบัฟเพื่อนก็น่าสนใจแต่ตัวอื่นๆน่ะไม่น่าจะมีใครเลือกฮะมาดูนี่มีอะไรอีกโอ้เซตเลือดคีตามเลเวลเราเลยว่ะลดพวกบัฟเดเมจกับเดินไวลงโอเคได้ตังน้อยลงโอเคเดวายเฟเวอร์หูอาร์เมอร์เพิ่ม20เลยเหรอโอ้ได้ใส่ศัตรูเวลากดไล่ใส่บัฟเกาะ20โอเคโอเคก็ไม่มีอะไรหลักๆก็ไอ้คลิปจับนี่แหละคลิงโบนแอนด์แอโร่คลิงเวลาเราตายแล้ว สกิลบางอันสามารถสร้างกระดูกได้อ้าวแล้วไงอ่ะกูก็สร้างกระดูกได้อยู่แล้วเปล่าวะก็คือเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่มึงเอามาใส่ในนี้คือคลิงกูมีอยู่แล้วแต่ว่าเอามาอธิบายเพิ่มในนี้แทนโอเคสเตรฟศัตรูที่ถูกโจมตีถูกดีบัฟที่ทำให้ตีวืดอ๋อเราตีใครแล้วเขาจะตีเราวืดด้วยแล้วได้ระยะยิงเพิ่มด้วยอันนี้ทำให้คลิงเนี่ยสามารถไปแทนที่ตัวที่เรากินได้ไอยาแบบกดปุ๊บเราบลิงไปตรงนั้นแล้วก็มีกระดูกมาโผล่ตรงที่เรามาแทนอันนี้ก็ดูสนุกดีแต่ดูก็ไม่มีอะไรนะไอเนี่ยแม่งคือเหมือนเดิมเลยไอเนี่ยแม่งเหมือนเดิมเลยแม่งกูมีเหมือนเดิมแหละแต่แค่อธิบายเพิ่มคอกเวิร์กดาเมจเพิ่ม 0.3 ตัวเกาะไอเชี่ยแม่งเอาคอกเวิร์กใส่ตีมาอ๋อเอากรีนดาเมจก็คือเพิ่มดาเมจพวกสกิลด้วยนะฮุกช็อตถ้าเกิดฮุกโดนเพื่อนคุณดาจะลดลงโอเคโอเคอันนี้ดีแล้วก็เพิ่มระยะสตันให้ด้วยนะเนี่ยเพราะคล้องใหญ่ขึ้นแล้วก็ดันศัตรูข้างในมันตรงกลางได้โอเคโอเคอันนี้เข้าใจเพราะคล้องเอใหญ่อ่ะก็ไม่มีอะไรเพราะคล้องไม่มีเมจิกเดเมจบาร์ให้เพื่อนแล้วไม่ถูกโจมตีโดยคล้องเวิร์กแล้วไม่ถูกทำลายคล้องแล้วแต่จะถูกดันไปแทนก็ได้คิดซะไม่ได้เหลือมันจะเหลือ0แล้วก็อินเนทคือมี 50% มันจะเจนแอปเกียร์จัดลดตรงนี้มาใส่ตรงนี้แทนไม่เกียจจัดแต่มันเพิ่มมา 50% เลยนะผมเดาว่าไม่ต้องเอาเนิร์ฟอะไรทุกอย่างออกไปนี่ไงเอาเซิร์ฟโบนัสแฟกเตอร์เอาตัวคูณออกน่าเกียจจัดแม่งเหมือนเดิมเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะแต่เราเล่นนะแต่ถ้าได้ของหมวกอินเพิ่มอะไรพวกเนี้ยน่าจะเยอะขึ้นน่าจะรีเจมานาดีขึ้นเพราะมัน 50% แอมติดตัวไปเลยนะอาเคนออร่าบวกระยะไล่ด้วยบวก AOE ด้วยอีกอันนึงโหอีกอันนึงเวลาคิสเซิลไปเล่นแล้วมานาเพื่อนได้มานาด้วยว่ะอุ๊ยอันนี้น่าสนใจมากเลยอะแต่ว่าเราจะได้ใช้สกิลบ่อยแค่ไหนกันเชียววะแล้วกดสกิล1เหมือนเป็นมินิบูสต์มานาให้เพื่อนฟิลนั้นนะอันเนี้ยแต่อันนี้น่าสนใจนะไอมินิบูสต์มานาเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะฟิซซิ่งฟิลไม่ได้อาร์เมอร์แล้วอ้าวไอเชดเคมึงเอาอาร์เมอร์ฟิซซิ่งฟิลออกไปเลยมันเอาเกาะบวก20ที่เมเดนกดอันติแล้วถึกๆอ่ะมันออกไปแล้วครับโอ้โหเนิร์ฟจัดโอ้แต่ลดตีไวเพิ่มขึ้นแทนโอเคโอเคพอได้มั้งอินเนทอะบิลิตี้ดาร์คเซียอินไม่สามารถน้อยกว่าเซ็งเลจิได้ถ้าเกิดมีค่าสาระไหนเยอะกว่าจะเพิ่มอินเพิ่มมาเท่ากันไอ้เชยนี่หาจัดนี่ดักเซียกูออกฮาร์ดเลยกูได้อินเยอะเลยทีเนี้ยกูออกฮาร์ดเลยกูออกบัตเตอร์ไฟเลยนี่ดักเซียนะฮะต้องออกของบวกสเต็งเยอะๆเดี๋ยวอินมันตามมาเองอันนี้ฮาดีดักเซียตีไว้ขึ้นตามค่าอินแล้วก็ดักเซียได้ 8% ของมูฟสปีดของออลฮีโร่คือยิ่งฮีโร่เยอะยิ่งวิ่งไวฮาร์ดออฟแบทเทิลแต่ไอ้ดักเซียตีไวนี่คือมึงจะให้กูเล่นดักเซียสายตีจริงเหรอไม่น่ามั้งไม่ได้บัฟอย่างอื่นมาเป็นดักเซียสายตีแล้วไอ้ฝั่งซ้ายนี่แปลกๆแล้วไอ้ฝั่งได้สปีดตามอินเนี่ยมึงแปลกๆแล้วมึงจะให้กูเล่นดักเซียสายตีเหรอวะแต่สกิลมันก็เหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนดาร์วิโลพิกซี่ดัสเดี๋ยวนั้นนี่เวลาผ่านมา40นาทีแล้วผมเพิ่งอยู่ดาร์วิโลเองเหรอแย่แล้วดูมีทรงแม่ง5ชั่วโมงแล้วพิกซี่ดัสถ้าเกิด
เราอันทาเกตเดบิลปุ๊บได้รีเจนอ๋อเวลากดสกิล2ไงเวลากดสกิล2ได้รีเจนเยอะมากบวก 100% มันจะหมด 100% หรือเวลามีสลักกดควันให้อะไรเงี้ยนะน่าจะคล้ายๆกัน Facet Touring Shade Shadow Realm มีออร่าทำให้เพิ่มดาเมจที่เราทำกับศัตรูสูงสุด 25% Tony Ticket โอเคก็เหมือนเป็นสายรากไม้เยอะกับสาย Shadow Realm ยิงแรงอะนะอันนี้สายนี้คือจงใจกับคาฟ้าแน่เลยอันเนี้ยน่าจงใจให้คาราฟ้าไดมิโลยิงแรงๆขึ้นอีกอ่ะโอ้มีเทอร์โรไลท์อิมแพคเดเมจ500ด้วยนะเอ้าแต่เอาเทอร์โรไลท์100แต่สปีดออกว่ะเอ้าจบแล้วไดมิโลสายยิงนึกว่าจะยังเล่นได้อยู่ไม่เล่นไม่ได้แล้วเนี่ยผมบอกเลยคนตัดคลิปเนี่ยเหนื่อยแน่นอนคนตัดคลิปน่าจะได้ตัดจากไฮไลท์ประมาณ6ชั่วโมงอ่ะนอร์มเบรกเกอร์เวลาพระอาทิตย์ขึ้นนอร์มเบรกเกอร์จะเปิดแมป ให้เพื่อน4วิไอ้ชิดเค้อย่างเจ๋งอย่างเจ๋งโซล่าชันเวอร์ซิตี้เวลาโดเมเกอร์ตีเป้าหมายลดคูลดาวน์1วิอ้าวโอเคเวลาตีเป้าหมายแบบติดเวอร์ซิตี้ลดคูลดาวน์1วิเซเลเซียลแฮมเมอร์เวลาค้อนอยู่บนพื้นจะมีเอฟเฟคของซูลาการ์เดียนอ๋อปาค้อนไปฝังบนพื้นแล้วก็ฮิวเพื่อนกับเดเมจศัตรูได้นิดหน่อย4วินะครับผมอยากได้แบบไหนก็เลือกเลยสายตีหรือสายปาค้อนเลือกได้เลยเอ้ยโอเคโอ้นี่ไงสามารถปาค้อนฮิวตัวเองได้ด้วยปาค้อนอันเนี้ยปาข้างๆตัวเองเพื่อฮิวตัวเองได้ด้วยเดเซนเอ้าเอาอีกแล้วมึงเอาเบททูจูมาใส่ตรงนี้แทนแล้วมึงก็แยกกันจบเหมือนเดิมทั้งหมดไอสกิลเพิ่มเกาะลดเกาะได้นะมาอยู่ตรงนี้แทนอันนี้ก็คือคำอธิบายสกิลสั้นลงเป็นการคล้ายๆทำความสะอาดจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบนะครับผมเพิ่มช่องเก็บของนะฮะเราก็แยกของลกลุงลังที่มันอยู่ในสกิลเดียวแยกออกมาแต่สุดท้ายทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะทีนี้มาดูเฟสเซ็ตนะเวลาเดเซนฮิวล้นจะมีเกาะเพิ่มมาตามที่ฮิวล้นขึ้นมาด้วยโอเคพอได้ Poison Touch ทุกๆ4ครั้งเดเซนโจมตีตัวที่ถูก Poison Touch จะโดนดาเมจเพิ่มแล้วก็จะมี Poison Touch ยิงไปเพิ่มด้วยโอ้อันนี้เป็นเดเซนสายตีนะฮะสายพิษ Red Prophet Witchcraft อุ้ยชื่อสกิลนี้คุ้นๆได้เลเวลเพิ่มวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ลดคูลดาวน์ต่อเวลแล้วก็ Suppress ทำให้ Silence Slow ได้โอเคดีแต่ว่ามึงเอา Slow ตรงนี้ออกไปเหอะแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดศัตรูตายจะเก็บวิญญาณไว้ใช้ฮะเก็บวิญญาณไว้ใช้เนี่ยนะแล้ววิญญาณมาทำอะไรเนี่ยใช้วิญญาณทั้งหมดเพื่อรีเพลซ1ไซลาทิลิสไอ้เช็ดเคสร้างวิญญาณอัปเกรดได้เป็นวิญญาณตัวใหญ่คือปกติผีเป็นผีตัวเล็กๆหมดใช่ป่ะแต่เนี่ยถ้าเกิดเราเก็บวิญญาณจากฮีโร่แล้วเราจะได้ผีตัวใหญ่มาที่มันตีแรงขึ้นแค่นั้นแหละประมาณนั้นแต่ว่าเอ็กซ์ซิซึมไม่วิ่งเร็วขึ้นแล้วอ๋อเอามาไว้ในวิชคราฟแทนนี่ไงมาบวกมูฟสีตรงนี้แทนก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมล้อเล่นนะผีมันแรงขึ้นนะเนี่ยโอเคDisruptor Electromagnetic Repulsion แต่ผมต้องยอมอย่างนึงคือไอคอนสกิลใหม่แม่งเท่นะหลายๆอันนะแต่จะว่าไปทำไมตัวอื่นไม่มีเลยทำไม Disruptor มีไอคอนสกิลวะทำไมมึงขี้โกงอ่ะชิ้นนี้ขี้โกงจัดนี่แม่งเท่เลยเนี่ยสกิลแม่งเท่มากเลยเนี่ยมึงขี้โกงชิบหายมึงมีไอคอนสกิลเท่ๆอยู่ตัวเดียวก็ว่าทำไมมันดูเท่จังวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเวลาโดนดาเมจเกิน210จะดันศัตรูออกไปเออเป็นไงคุณเอา4วิเองเนี่ยเอาเรื่องThunder Strike โดนสูรุตัว Kinetic Field แต่ต้องขังสูให้ได้ก่อนนะเนี่ย Kinetic Fence เฮ้ยเฟนว่ะเปลี่ยนวงเป็นกำแพงว่ะเปลี่ยนวงเป็นกำแพงแทนเอาเรื่องมี2ชาร์จด้วยคล้ายๆดักเซียแต่กูปิดเลยอ่ะกูปิดได้เลยทีเนี้ยแต่นี่เฉยๆนะ Kinetic Field ส่วนใหญ่มันก็จับได้แค่ตัว2ตัวป่ะอันนี้เฉยๆมากเลยนะเอาจริงๆอันนี้ฉาดหูโดนเนื้อโดนเนื้อระยะล่ายับเลยระยะล่าหายไป400จำได้ไหมสิ่งที่ทำให้ดิสเตอร์โกงอ่ะคืออันนี้แหละไอฉาดไล่ไกลๆเนี่ยนั่นไงไกลๆเนี่ยในคลิปล่าสุดอ่ะผมจำได้อันนี้ไล่ไกลปุ๊บแม่งดึงกิมอ่ะอย่างไกลแต่ว่านี่โดนเนื้อแรงมากไปต่อดูมทอร์นาเมนต์แรงขึ้น 10% กับศัตรูที่เวลต่ำกว่า คืออย่างวะเนี่ยมึงเลเวลเดสเปลี่ยนเป็นเลเวลอะไรเอ่ยเพนแล้วมึงคือเงื่อนไขแบบคีบประติ๋วมากคือเวลน้อยกว่าก็คือตีแรงขึ้นละ 10% แล้วเป็นแอทแทคเดเมจด้วยนะไม่ใช่เดเมจจากสกิลนะทุกคนคือดูไม่ได้แรงขึ้นนะแรงขึ้นจากการตีธรรมดาไม่รู้นับอินฟอร์โนเบทหรือเปล่าด้วยซ้ำคือแบบมันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรเลยก็ได้เพราะดูมันได้ตีธรรมดากี่ครั้งกันเชียวนึกออกมั้ยมันอาจจะแบบห่วยแตกมากเลยก็ได้นะเนี่ยผมว่าดูมเดเมจส่วนใหญ่มาจากไฟเผานะไอเทมขาย 90% โหเดวิลบาร์เกนอย่างวะเนี่ยขายคืนของได้ 90% แล้วบายแบ็คแพงขึ้นเนาะคำถามคือจะขายทำไมก่อนจะขายอะไรก่อนอันนี้โอ้โหอันนี้ดีมากอันนี้ดีกว่านี้เยอะเลยจากคุณดาว70วิเป็น2ชาร์จคุณดาว90วิอันนี้เท่ากับว่าคุณดาวเหลือ45วินะแล้วก็ได้สกิลที่ดีขึ้นจากครีปด้วยอันนี้ดีมากเลยนะไอกินครีปแบบใหม่เนี่ยน่าจะเก็บตังค์ได้เร็วกว่าเดิม
น่าจะดีกว่านี้เยอะเลยอันนี้คือโอเคมึงขายของได้แพงแต่คำถามคือมึงจะขายอะไรคำถามคือมึงจะขายอะไรและมึงจะขายทำไมก่อนแบบขายทำไมขายเพื่อหรือปรับของตามเกมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีแบบกิมมิคแบบปรับของตามเกมแต่มันก็เสียตังค์อยู่ดีอ่ะ 10% Dragonite มีสกิลใหม่ Worm's Wrath ก็คือจะบัฟตามที่เราเลือกบัฟเราตามฟาเซตที่เราเลือกแล้วก็เอาแล้วก็บัฟไว้ที่ innate แทนโอเคได้เลือกก็ได้เมื่อเพิ่มตอนแปลงหน้าเป็นมังกรด้วยนะคูณ 1.5 เท่านะแต่เนี่ยมันก็แย่หน่อยนะทำให้ดราก้อนไนท์มันไม่สามารถอึดเว่อๆตอนต้นเกมนั่นแหละคือสมัยก่อนมันอัพดราก้อนบัตรนำอย่างเงี้ยมันก็จะหูอึดจัดๆเลยอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้มันก็จะเบาๆเป็นกรอกกลางๆกรอกบางๆค่อยๆเพิ่มไปอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนะเบสไฟไม่มีเอฟเฟกต์การันตีของมังกรแล้วขออ่านข้างล่างก่อนนะอ้าวเอลเดอร์ดราก้อนฟอร์มไม่เปลี่ยนร่างมังกรตามเวลแล้วโอ้คือกูเลือกร่างไหนคืออยู่ร่างทั้งเกมเลยเนี่ยแต่ว่าออกคาดาฟ้ายังได้เป็นมังกรดำอยู่คืออันนี้เข้าใจว่าเลือกสีอะไรคือกูอยู่สีนั้นทั้งเกมเลยกูไม่มีอัพสีละอ่ะถ้าร่างไฟอยู่ร่างคนดีกระจายได้อู้ร่างนี้ดีอู้ร่างนี้ฟาร์มไวมากร่างนี้ฟาร์มไวมากแน่ๆเพราะว่ามันตีกระจายทั้งร่างตีใกล้ตีไกลเลยอ่ะอันนี้ล่ะอันนี้มีพิษกับรถเกาะไม่แย่มากแต่รู้สึกว่าตีกระจายจะดีกว่าอันนี้ไม่ได้ช่วยฟาร์มเลยแต่ว่าเวลาสู้กับคนน่าจะดีแต่ว่าอันนี้ทำใจมากคือนี่มันฟาร์มเร็วมากๆเลยถ้าดูนะแต่ก็ไม่แน่เพราะว่ามันกว่าจะอัพสกิลนั้นเต็มต้องอัพสกิลไอ้ Worm's Wrath ถึงจะได้อันนี้นะมันจะเหมือนสกิลคล้ายๆสเวนเลยมันจะเหมือนเป็นสกิลช่วยฟาร์มเหมือนสเวนอะถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างงี้มันเป็นสเวนเลยถ้าสักอย่างสกิลดราก้อนไนท์อันนี้สีแดงเนี่ยเหมือนสกิลตีกระจายของสเวนเลยแล้วก็ถ้าเป็นสีเขียวก็คล้ายๆสกิลของวีนอมที่แบบตีติดพิษแล้วก็ถ้าเป็นสีน้ำเงินก็ตีสโลเหมือนมีสกาดิติดตัวแต่สีน้ำเงินเนี่ยต้นเกมน่าจะไม่ค่อยเก่งแล้วจะทำให้ตีเบาแล้วก็สโลไม่เยอะด้วยผมเดาจากอันนี้นะว่าร่างไฟดีสุดอย่างน้อยๆมันฟาร์มเร็วแต่สุดท้ายอ่ะมันก็น่าจะอ่อนลงเพราะว่าคือสมัยก่อนกูทั้งตีกระจายด้วยทั้งกูตีสโลด้วยคือแม่งเทพจัดแต่ว่าสมัยนี้คือได้แค่เนี้ยได้แค่ตีกระจายแค่นี้สโลไม่ได้แล้วไม่เท่เลยอ่ะแล้ววันไหนไม่เท่เลยอ่ะไม่ชอบอันนี้ไม่ผ่านให้กูเลือกทำไมกูอยากได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยเลือกโลมิดได้มั้ยออกคาดาฟ้าแล้วโลมิดอย่างเงี้ยมีมั้ยดาก็ไนออกคาดาฟ้าเป็นคืออะไรเนี่ยคาใจมากเลยโอ้แม่งไม่ได้โลมิดด้วยโอ้โหไม่โลมิดแล้วอ่ะแย่มากอยากได้โลมิดอ่ะไปต่อดีกว่าปล่อยวางแล้วก็ไนก่อนดอเรนเจอร์นะเบนมูฟสปีดวิ่งเร็วขึ้นพิซิชันออร่ากลับมาแล้วAbility Return as an Innate มึงใช้คำว่า Ability Return ด้วยนะนี่ไงกูว่าแล้วมึงเอาโบนัสอาชีพตัวนี้ออกไอ้บ้าเอ้ยมึงทำไปอีกแล้วเอาออร่าโบนัสอาชีพที่อันติออกไปใส่ในอินเนทแทนสุดท้ายกูก็มีเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ตามเวลนะผมชอบที่เขาพยายามจะสเกลตามเวลนะตั้งแต่เวล1อันนี้ผมชอบนะมันทำให้เวลช่วงท้ายเกมมันมีประโยชน์มากขึ้นด้วยแล้วก็ช่วงต้นเกมฮีโร่เก่งน้อยลงอ่ะหุยผมชอบฟาเซตอันนี้ว่ะดอลเลนเจอร์ยิงแรงขึ้นที่ 10% ถ้าเกิดยิงอย่างที่สูงอารมณ์ว่ากูต้องหาไฮกราวยืนอ่ะเหมือนเล่นพวก FPS อ่ะกูต้องหาที่สูงยืนจะได้ยิงแรงๆแล้วก็มัลติช็อตใช้ไอเทมระหว่างมัลติช็อตได้โอเคเอิร์ธสปริตอันนี้เหมือนเดิมเอิร์ธสปริตมันอย่างเศร้ากูมีอยู่แล้วกูไม่ได้อะไรเพิ่มเลยโอ้โหไม่ได้สกิลเพิ่มเลยเรโซเนนต์คือโซลเลมเนนต์มีโอ้ยอันนี้โซลเลมเนนต์อยู่60วิอันนี้อยู่20วิว่ะแต่อันนี้ไม่มีชาร์จไอ้ยะอันนี้ไม่มีชาร์จแต่เป็นคูลดาวน์4วิแทนอันนี้มีชาร์จเหมือนเดิมอันนี้เล่นง่ายกว่าปะทำไมอันนี้ดูเล่นง่ายกว่าวะ60วิ7ชาร์จแล้วได้ชาร์จเพิ่มด้วยอันนี้ดูเล่นง่ายกว่าเยอะเลยแต่อันนี้ไม่มีชาร์จแต่ว่าวางรัวๆแทนเหรอแต่ทำไมรู้สึกว่าอันนี้ก็ดูดีกว่าอยู่ดีวะอันซ้ายเนี่ยเอิร์ธสปีดมันไม่เห็นต้องวางหินบ่อยขนาดนั้นเลยใช่ปะก็วางเรื่อยๆทุกวันนี้ก็วางพออยู่แล้วGeometric Grip แรงขึ้นนิดนึงเน้น Defense กวางขึ้นด้วยอันนี้ดีนะอันนี้มัน Defenseใส่โอ้ผมรู้แล้วนี่มันดีตรงไหนมันดีตรงแมเนไทท์เนี่ยเพราะถ้าคูลดาวน์4วิอ่ะแมเนไทท์อ่ะถ้าเรากิ้งตามได้อ่ะแม่งคืออินฟินิตี้รีเฟรชเลยนะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจแล้วคูลดาวน์4วิอ่ะก็คือถ้ายังตามทันอยู่ก็คือรีเฟรชเวลาไปเรื่อย4วิวาง4วิวาง4วิวางแต่อันนี้ทำไม่ได้อันนี้ถึงจุดนึงมันจะหมดถึงจุดนึงอ่ะประมาณ 5-6 ครั้งอ่ะอันนี้หมดแต่อันเนี้ยรีเฟซได้ตลอดอินฟินิตี้อันนี้ได้เดเมจตีด้วยแต่เนี้ยเผาแบบอินฟินิตี้เดี๋ยวต้องคอยดูว่ามันจะมีถ้าส่วนใหญ่รีเฟซไม่กี่รอบมันก็จบไฟแล้วแหละเอาจริงมันไม่น่าจะทำได้จริงอ่ะผมว่าฝั่งซ้ายน่าจะดีกว่าอยู่ดีแหละยกเว้นมีจังหวะรีเฟซอินฟินิตี้เอิร์ธเชคเกอร์อัลเตอร์ช็อคกับเป็นอินเนทเหมือนเดิมแม่งอัพเต็มให้สตันเท่าเดิมเดเมจเท่าเดิมเหมือนเดิมเอิร์ธเชคเกอร์กูไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเพิ่มเลยแค่ว่าเวลแรกสตันได้แบบยังไม่ต้องใช้แต้มสกิล
After Shock รัศมีกว้างขึ้นทุกๆ10เวลหู10เวลเลยแล้วก็อีกอันนึง Slugger Channel Tem การฆ่าศัตรูโดยการโจมตีที่บทดาเมจจะส่งให้ศพเขาลอยไปด้วยความเร็ว 1,600 ลอยไป 1,200 หน่วยอีหยังวะเนี่ยไอ้เช็ดเข้แม่งแบบตีคลิปฟาดศพคลิปกระเด็นไปทำดาเมจเพิ่มใส่คนอื่นไอ้เช็ดเข้แม่งอะไรวะเนี่ยทำดาเมจศัตรูด้วยศพเพื่อนนี่แบบน่าเกลียดจัดไอ้เช็ดคนคิดอันนี้มันคิดได้ไงวะไม่เห็นดีเลยหรือดีวะเชคเกอร์สายตบศพกระเด็นอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้ใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีทะเลลบ 50% ในโคตรเซรัมคูลดาวน์ด้วยนะเว้ยโอ้โหหายไปครึ่งนึง Assault Speed เป็น Innate โอ้โหเลขสุดท้ายเหมือนเดิมหมด Facet Deconstruction ทุกๆวิที่ศัตรูยืนอยู่ในออร่าลดเกาะเพิ่มและลด 1% ต้านเมจเพิ่มโอ้อันนี้ไม่แย่อันนี้ Attack Speed ลด 75แต่ว่ายิ่งวิ่งไวแค่ไหนยิ่งตีเร็วโอเคอ๋อแค่นี้เองเหรอเนี่ยอันนี้เปลี่ยนน้อยจัง Ember Flame Guard เป็น Innate แล้วก็โอ้ยมี Passive ด้วยว่า Flame Guard เผาเป็น Passive เลยแล้วก็ถ้ากดเปิดใช้เนี่ยก็จะเผาแรงขึ้นนะแต่ว่าต่อให้ไม่เปิดเนี่ยก็เผาได้แบบเบาๆ Vita 30ก็โอเคนะถ้าอัพนำมาก่อน Vita 30ก็พอใช้ฟาร์มได้แต่ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะ Double Impact ถ้าเกิดโดนศัตรู2ตัวหรือมากกว่าศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดจะโดนตีครั้งที่2โอ้อันนี้ไม่แย่เลย Double Impact Chain Gang ถ้าลายสีหนึ่งเชนจะถูกได้รอบๆไฟเดเมนด้วยนี่แม่งรู้ทีทั้งทีมเลยเนี่ยแล้วยูนิตเขาเพิ่งจะ3-4ด้วยหูไอเชนแก๊งนี่คือแบบปล่อยวิญญาณไฟออกไปแล้วกดเซลลิงเชนอ่ะคือรู้ได้8ตัวพร้อมกันอย่างเงี้ย8 10ตัวพร้อมกันอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็รู้ซ้ำตัวไม่ได้นะได้แค่รู้เยอะๆตัวผมว่าอันนี้น่าสนใจนะมันโบดเดเมจไงมันโบดเดเมจตัวที่อยู่ใกล้เราโดนตีรอบ2แล้วมันก็ไม่ได้ยากด้วยกดเซลฟิตโดน2ตัวขึ้นไปใช่อันนี้มันเหมือนรูทไกลอ่ะอันนี้ผมว่าเหมือนรูทไกลเพราะสมัยก่อนเซลลิงเชียมันคอมโบเซลลิฟิชใช่ไหมมันไม่ได้ไกลมากแต่จะส่งเฟรมเน้นวิ่งไปรูทได้เงี้ยมันส่งอันติวิ่งไปรูทได้ไม่แย่นะรูทไกลก็ดีนะรูทไกลยิ่งไกลยิ่งดีอยู่แล้วสกิลแนวเนี้ยถ้าเป็นสายจับก็อันนี้ถ้าเป็นสายจะเดเมจก็อันนี้เอนเชนเท็ดถ้าเกิดจะได้คลิปป่าจากของป่าก็จะได้เพิ่มมา1อันก็คือได้ไอเทมคลิปป่าไวขึ้นอ่ะแค่นั้นนะแค่นั้นถ้าเกิด Enchanted โดนเดเมจ250จากศัตรูจะมีลูกแก้วโผล่มาฮิวให้4วิได้สูงสุด4อันแล้วก็ Enchant ได้ระยะตีเพิ่มเวลาโจมตีศัตรูที่ถูกสโลว์อยู่ Enchant ไม่มีเดเมจเผาต่อฮีโร่แล้วได้ประสบการณ์ 50% ด้วยเวลาจับครีปแล้วก็จะได้ของป่าด้วยก็ดีนี่นี่มันบัฟนี่แต่ว่าไม่มีเดเมจใส่ฮีโร่แล้วนะแล้วทำไมต้องให้ Enchanted ได้ของป่าวะงงสุดท้ายมันก็ได้อยู่แล้วมั้ยโอเคไปต่อ Enigma Gravity Well เพื่อนมีดาเมจลดมีโล่เหมือนอะไรลดดาเมจที่ได้รับอ่ะโดยยิ่งอยู่ใกล้อินิกมากยิ่งได้เยอะโอ้โห200นี่ต้องอยู่แนบติดชิดเลยนะเนี่ยก็คือง่ายๆทีมต้องมาอยู่ล้อมๆอินิกมากไว้ถ้าอยากได้บัฟอันนี้นะครับ Event Horizon ศัตรูในระยะ600เนี่ยถ้าเดินออกจากเราจะเดินช้าลง 15% เหมือนโดนดูดนั่นเองแล้วก็ Spitting Image ถ้าโดนดาเมจปุ๊บจะสร้างลูกขึ้นมาได้ก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะแต่ไอ้โดนดาเมจแล้วสร้างลูกนี่ก็น่าสนใจอ่ะจะทำให้ช่วยเร่งฟาร์มได้อาจจะช่วยเร่งฟาร์มได้นะเนี่ยอันนี้ดูเหมือนจะได้ปริมาณลูกที่มากขึ้นแต่นี้ก็เหมือนเดินเข้าไปใกล้ใครก็คือสโลว์ได้เลยนี่ก็ไม่ได้แย่นะเหมือนสโลว์พาสซีฟเลยอ่ะเนี่ยเดินเข้าไปเอาตัวเข้าไปใกล้คนอ่ะก็ได้สโลว์แล้วถ้าเขาพยายามจะวิ่งหนีเราก็ได้สโลว์นิดหน่อย Flash Void นะ Distortion Field Project Tide จะถูกทำให้ช้าลงเวลาเข้ามาใกล้ Flash Void แล้วไงอ่ะช้าลงก็โดนอยู่ดีป่ะ Replace Chronosphere with New Ability Time Zone หัวเปลี่ยนโคโนเป็นสกิลใหม่ชื่อ Time Zone แล้วนี่อะไรเนี่ย Time Walkเฟเดดบอยการันตีทูแบ็กแท็กเดเมจอะไรก็ตาม1วิหลังได้ทำมอฟเฮ้ยหลังทำมอฟเป็นอมตะ1วิเนี่ยนะโอ้ยอย่างดีอันนี้ก็ดีดิหลังทำมอฟเป็นอมตะ1วิแล้วทำมอฟคูลดาวน์6วิอ่านผิดปะเนี่ย prevent all damage for short duration after casting โอ้ยไม่ผิดนี่หว่ามันเป็นอมตะวินึงมันก็ขี้โกงมาวะหรือไม่โกงมันก็ดูขี้โกงอยู่นะเอาจริงๆเป็นอมตะ1วิหลังทำมอฟเนี่ยนะทำโซนคือเปลี่ยนความไวของทุกอย่างในนั้นเพื่อนวิ่งเร็วขึ้นศัตรูช้าลงAttack Speed โห150แล้วโห Move Speed จะ10 Cast Speed 60% Turn Speed 50% คือเอาง่ายๆเร่งเพื่อนแล้วก็สโลว์ศัตรูในวงนั่นแหละแต่ว่าไม่หยุดเวลาถ้าหยุดเวลามันก็ดีกว่าอยู่แล้วบอกว่าโคโนมันน่าจะดีอ๋อแต่มันไม่หยุดเพื่อนไงเป็นแบบสายบัฟเพื่อนสุดโหดอะไรเงี้ยคือกำลังเห็นภาพว่ามันก็น่าจะใช้ได้แต่ว่ามันจะดีเท่าโคโนหรือเปล่าเพราะสุดท้ายอ่ะการหยุดก็ดีที่สุดอยู่ดีแต่ผมว่าอมตะ1วินี่ขี้โกงอยู่นะอมตะ1วินี่แบบคือแบบง่ายๆเลยอ่ะดูไอ้ฝั่งขวามันดูอะไรก็ไม่รู้แต่ฝั่งซ้ายเนี่ยแบบดูขี้โกงอยู่นะแล้วก็ไม่ได้โดนเนิร์ฟอะไรด้วยเฟเดดบอยนี่ดีเลยนะมันได้ของใหม่มาแต่มันไม่ได้โดนเนิร์ฟอะไรมากมายนะเห็นปะแล้ว
แล้วถ้าปฏิทายโดนสโลว์เนี่ยก็ทำโว๊กหลบง่ายขึ้นด้วยจริงๆอันเนี้ยก็คอมโบกับอันนี้ได้กิมสโตรกเพิ่มเอฟเฟกต์ใส่กันโจมตีทำให้ศัตรูหมึกติดหมึกแล้วก็หมึกหยด4วิก็จะได้วิชั่นของศัตรูโอเคก็ไม่เลวแฟสเซตอินสติเกตทำให้ระเบิดอัตโนมัติได้มันก็มึงเอาสิ่งที่ทำได้อยู่แล้วมาไว้ในแฟสเซตอีกแล้วก็สโตรเฟสทำให้สามารถเลี้ยวโค้งหมึกได้แล้วก็เพิ่มดาเมจเอออันนี้จริงวะอันนี้ก็เป็นเหมือนสายปาดหมึกอะนะสายปาดหมึกเลี้ยวได้อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยถ้าเลือกอันนี้ก็ได้ตัวเดิมมาอันนี้ดูแบบจืดจางอันนี้เรียกว่าตัวจืดจางได้เหมือนเดิมไจโรคอปเตอร์เฮ้ยแยกไอเทมได้ทุกอย่างและขายกระดาษได้ด้วยราคาเต็มอีหยังวะเนี่ยแต่ว่าขายตัวของไม่น่าจะได้เต็มนะน่าจะอ่านแบบนี้นะแปลกดีอันนี้คอดาวลดระยะเวลาอินเทอร์วัลลงถ้าเกิดศัตรูโดนอันนึงอีกอันนึงจะติดตามไปที่เป้าหมายโอ้อันนี้ดีมากเลยอันนี้ดีมากเลยแล้วก็โลเก็ตประหลาดยิ่งโดนยิ่งวิ่งไวไอคอดาวนี่ดีมากเขาเลยไหมคอดาวปัจจุบันเนี่ยหมายถึงคอดาวก่อนปรับเนี่ยคือแม่งไม่เคยโดนมากกว่า1อันเลยไอเช็ดเคแม่งเป็นอันตีที่โดนยากสุดในเกมตอนตอนนี้นะโอ้โหศัตรูต้องวิ่งตามทางจรวดให้หนึ่งก็โดนบ้าบอมากแต่ถ้าเนี่ยโดนหนึ่งอันปุ๊บอีกอันนึงไล่ไปเลยเนี่ยอันนี้ดีโอเคฮูดวิงอะไรอะเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองไปหาต้นไม้ก็เหมือนการหลบหลีกใกล้ต้นไม้ป่าวะโอ้นี่ไงมันออกไปแล้วไอ้เช็ดเข้ฮูดวิงแม่งก็เหมือนเดิมอีกแล้วไม่บวกแอทแทคกับระยะไล่โดย default แต่ว่าเอาไปบวกตรงไม่บวกระยะตีกับระยะไล่กับสกิลแล้วแต่ไปบวกที่เฟสเซตแทนแล้วก็อันนี้คือถ้าเกิดไม่มีเป้าหมายให้ชิงจะไปชิงหาต้นไม้แทนแล้วก็จะเหลือชิงแค่1คือชิงเสร็จต้นไม้ได้แล้วก็ชิงเสร็จต้นไม้เสร็จปุ๊บชิงกลับมาหาอีกได้แค่อีกตัวเดียวคือมันแก้ปัญหาเวลามันไม่มีตัวให้ชิงอ่ะจากศัตรูโดนครั้งเดียวก็โดนเพิ่มขึ้นเป็น2ครั้งแค่นั้นเองก็ไม่แย่อันนี้เป็นฮุดวิงสายเดเมจอันนี้เป็นฮุดวิงสายสกิลนะฮัสก้าบลัดเมจิกฮัสก้าไม่มีมานามานาของไอเทมจะกลายเป็นเลือดแทนเอาเหรอกูไม่มีมานาแล้วเหรอโอเคแต่ฮัสก้ามันก็ไม่ใช้มานาอยู่แล้วเนาะมันก็คือแทบไม่ใช้มานาอยู่แล้วนะก็เข้าใจได้นะไลฟ์เบรกทำให้เลือดกระจายไปหมู่ได้สโลหมู่ได้แล้วก็อีกอันนึงไลฟ์เบรกฮิลเพื่อนอันนี้น่าสนใจนะไอไลฟ์เบรกฮิลเพื่อนเนี่ยแต่ไลฟ์เบรกสโลหมู่นี่เฉยๆแต่มันก็สโลเยอะดีนะก็น่าจะโอเคเหมือนกันอินเนอร์ไฟไม่ดิสอาร์มแล้วอ้าวโอ้แต่ใบแทนโอเคใบแทนไม่แย่แต่คลาสพอยต์นานขึ้นมากเลยอันนี้แปลกๆใช้เลือดหูเดี๋ยวถ้าใช้เลือดแล้วมันดิเจนไวมันสแปมได้นะมันสแปมได้เลยอันเนี้ยไม่แย่บูนิ่งสเปียร์ใช้เปอร์เซ็นต์เลือดเพิ่มสกบัตต้านเวทเพิ่มด้วยซึ่งทำให้เวลาใช้เลือดเนี่ยมันโดนตัวเองน้อยลงด้วยเพิ่มต้านเวทระหว่างกระโดดเฮ้ยฮัสก้าโอเคนะฮัสก้าโอเคคือมันไม่ได้ดูบัฟอะไรเยอะแต่มันก็ดูแบบไม่ได้ถึงกับอ่อนลงขนาดนั้นอ่ะอินวอเกอร์โอ้นี่น่าดูมากแค่เนี้ยอินวอเกอร์ดีนายคลิปเลนได้ประสบการณ์ 15% โอ้โหกูต้องดีนายเกือบ10ตัวถึงจะได้เท่ากับค่าคลิปธรรมดาตัวหนึ่งตีไปตีคลิปป่าดีกว่าเดี๋ยวนะโอ้โหเริ่มงงแล้วเดี๋ยวขอลงมาอ่านข้างล่างก่อนเวกเมื่อลดคูลดาวน์แล้วโคสแนปคูลดาวน์น้อยลงคูลดาวน์ลงทุกอันเลยคูลดาวน์น้อยลงโอ้โหคูลดาวน์น้อยลงทั้งแผงเลยว่ะเดี๋ยวกลับมาอ่านข้างบนAgnostic Active of Grand No Additional Bonus ก็คือลูกแก้วอะไรกดออกมาก็ไม่ได้มีผลอะไรก็คือถ้าอัพหมดเนี่ยก็ทั้งตีเผาตีเร็วตีแรงนิดหน่อยได้ร่วมกันทั้งหมดคือเนี่ยอันนี้เป็นสายว่ากูเอาหมดเอาอย่างละนิดอย่างหน่อยเอาหมดอันนี้เป็นสายเลือกอันใดอันหนึ่งตามลูกแก้วที่มี Invoker ตัวเก่าก็คือตัวนี้เพราะว่ามันบัฟตามลูกแก้วที่เรากดแต่ถ้าจะเล่นง่ายๆก็เอาอันนี้ไม่ต้องเลือกลูกแก้วเลยไม่มีผลแค่นั้นแต่โดยรวมๆเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ต่างมากขนาดนั้นก็ดูแล้วก็เล่นสายตีก็ได้เล่นสายเวทก็ยังได้ถ้าเล่นสายเวทฝั่งขวาน่าจะดีกว่าเพราะมีเพิ่มดาเมจเวทที่ศัตรูโดนกับเพิ่มความวิ่งไวแต่ถ้าจะเล่นสายตีเนี่ยฝั่งซ้ายก็ดูจะดีกว่าเพราะว่ามันเพิ่มการโจมตีหมดเลยตรงเนี้ย IO ทีมใช้เวลา1วินาทีน้อยลงในการยึดวอเชอร์อีหยังวะเนี่ยอย่างงี้ก็ได้เหรอเอออย่างงี้ก็ได้เว้ยแฟเซตคริสคริกอะไรเนี่ยโอเวอร์ชาร์จโอ้อันนี้โอเวอร์ชาร์จเหมือนเดิมแต่อันนี้เป็นโอเวอร์ชาร์จแบบเป็นโอ้เป็นโอเวอร์ชาร์จใส่รุกกับโอเวอร์ชาร์จใส่รับโอเวอร์ชาร์จใส่รับบวกอาร์เมอร์กับบวกต้านเมจไอ้ยะเอออันนี้เข้าเรื่องเข้าท่าส่วนที่เหลือก็ไม่ได้ต่างกันมากจากิโร่นะจากิโร่ดับเบิลทรับเบิลจากิโร่ตี2ปฏิทายแต่ละอัน 50% less damage โอ้ก็คือตี1ทีพ่นไป2ลูกเลยโอ้อันนี้คือทำให้มันแฟร์มากขึ้นคือน่าจะเป็นแบบว่าเวลาจากิโร่ตีมันน่าจะพ่นไปทั้งไฟทั้งน้ำแข็งเลยอะแค่ว่าเดเมจหาร2ก็สุดท้ายก็เท่าเดิมแล้วก็ให้เลือกเฟสเซตระหว่างลิควิดฟาร์กับลิควิดฟรอสเข้าท่า
ถ้าเลือกอันไหนก็จะได้มาเป็นสกิล3อันนี้ก็เป็นเผาแล้วก็อาคาเดมชาร์ดก็ทำให้เพิ่มเผาเป็นเปอร์เซ็นต์ของเลือดศัตรูด้วยแล้วมีทันเดมเบอร์25คือออฟเทนลิควิดฟรอสไอ้ย่าเอาเรื่องโอ้ทันเดมเบอร์25ได้อีกอันนึงเอาดิเอาดิแล้วเนี่ยอันนี้รีเวิร์กด้วยนะลิควิดฟรอสคือทันเดมโบนัสแล้วก็ชิ้นเอฟเฟกต์4วิก็คือโดนสโลแล้วโดนโบนัสเดเมจแรงขึ้นจากการโจมตีของจักรโลและสกิลของเราอ้าวอันนี้คือจักรโลสายตีเองแล้วเด็กนะอย่างเงี้ยมีดาเมจโอเวอร์ไทม์ด้วยเท่าออกชาร์ดคล้ายๆวินเทอร์เวิร์นอะถ้าเงี้ยคล้ายๆวินเทอร์เวิร์นคือตีเผาเลือดศัตรูแต่ว่าอันนี้เผาตามแม็กเอชพีเลยอันนี้มันจักรโลสายตีเองชัดๆไอ้ผ่านลดดีเลย์ลงด้วยนี่ดีนะระยะไล่ด้วยเบนเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็ดีอันนี้สั้นลงหน่อยนึงไม่เป็นไรมั้งอันนี้กว้างน้อยลงหน่อยนึงคุณดาวนานขึ้นโอเคมันก็พายโดนเนื้อไม่เป็นไรกูเป็นจักรโลสายตีแล้วตอนนี้จักรโนดทำดาเมจ 10% มากขึ้นกับศัตรูที่หันหน้ามาหาเขาเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อันนี้โอเคตีแรงขึ้น 10% นะเวลายืนดวลกันอะเวลาแบบตีสู้กันอะซึ่งดีมากนะแล้วก็ติดระหว่างมิสแนตตลอดด้วยเบลดฟูรี่ติดคีได้แล้วก็อีกอันนึงได้ส่งสเต็กเบลดฟอร์มไปจนถึง10แต่ละสเต็กได้ 3% เบลดอาชีพโบนัส1 10โบนัสโอ้อันนี้ก็ดีนะเนี่ยแต่ถ้าโดนโจมตีสเต็กจะรีเซ็ตก็คือถ้ายิ่งไม่โดนโจมตียิ่งเก่งเลยอะยิ่งไม่โดนอะไรตีเลยอะแบบออกพวกชาร์ลเบรดอย่างเงี้ยหายตัวผมมาตีสับๆๆๆๆแล้วมีสแลปไปเลยเงี้ยก็คือจะแรงมากได้จีบโบนัสด้วยเบลฟูรี่จะสตรองลิสเฟลตอนจบโอ้โหอันนี้ควรมีมากอันนี้ดีมากๆเพราะว่าตั้งแต่ว่าโดนตันระหว่างต้านเมฆได้นี่เบลฟูรี่ก็กากลงเยอะเลยแต่ว่าถ้าแบบเนี้ยก็อย่างน้อยตอนจบก็ไม่ติดตันค้างมาก็ถือว่าดีมากนะไม่เลวนะจักรน้องโอเคมากเลยนะชอบไอ้ 10% เนี่ยKeeper of the Light มานา Magnifier ศัตรูที่อยู่ในระยะ900มีมานาเพิ่ม 15% อ้าวซ้ำเมเดนป่ะเนี่ยซ้ำเมเดนแล้วเนี่ยฮะโอ้ให้เลือกเปอร์เซ็นต์ระหว่างโซลาร์บายกับรีคอร์โอ้โหว้าวๆๆโซลาร์บายก็เหมือนเดิมนะโซลาร์บายเหมือนเดิมรีคอร์ก็เหมือนเดิมนะดีเลย์จาก4วิเป็น654แล้วรีคอร์จะบัฟมูฟสปีดเป้าหมาย4วิด้วยถ้าเกิดวาร์ปสำเร็จโอ้เดี๋ยวนะถ้าเกิดการเทเลพอร์ตสำเร็จจะบัฟอีกเพราะว่าเริ่มไล่ปุ๊บก็คือวิ่งเร็วขึ้นเลยทันทีเราวาร์ปไปที่เป้าหมายก็ได้โอ้อัลติเนทแคสคือเทเลพอร์ตตัวเราไปที่เป้าหมายคือดึงเพื่อนมาหาเราหรือดึงตัวเราเองอะไปหาเพื่อนก็ได้นะแต่ประเด็นคือถ้าเลือกรีคอร์เนี่ยจะไม่มีโซลาร์บายซึ่งโซลาร์บายคือสกิลหลักเลยในการวิ่งไล่ฆ่าคนอะแปลว่าถ้าเป็นคิปไรท์แบบเล่นเลนกลางอะผมว่ายังไงก็ต้องเป็นโซลาร์บายแต่ว่าถ้าเป็นซัพพอร์ตไม่แน่อาจจะเป็นรีคอร์ได้อ้าวเอาทาเลนต์โซลาร์ไบสตันตอนศัตรูโดนสโลว์เต็มที่ออกเปลี่ยนเป็นชกามาจิกบกมานา200โอเคอ่ะมาต่อที่กังก้าไทปิงเกอร์เป็นอินเนทแล้วระยะการตีกระจายรีสเกลใหม่ได้เป็นมานารีสเกลใหม่เดี๋ยวสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะก็น่าต้องอัพนำอยู่แล้วอ่ะเนี่ยไม่น่าต่างอะไรไฮไทไทปิงเกอร์คูลดาวน์ลดลง0.8ต่อฮีโร่ที่โดนอันนี้น่าสนใจคือถ้าตีโดนปุ๊บโดนฮีโร่5ตัวปุ๊บคูลดาวกลับมาเลยแล้วตีฟาดเข้าไปรัวๆได้เลยเฮ้ยเอาว่าถ้าเกิดไทมิงเกอร์โดนฮีโร่หลายๆตัวมันฟาดกระจายรัวๆได้อ่ะเอาดิเออเฮ้ยได้เรื่อง Xmaster Spot ถ้าเกิดเวลายูนิตโดนรีเทิร์นมาจะมีโกสต์ชิปรัมกระจายใส่เพื่อนอู้อันนี้ก็ดีนะเนี่ยเวลาใช้ Xmark ดึงใครกลับมาเพื่อนอึดขึ้นทันทีนะ3วิคือ3วิก็ไม่ได้นานมากอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ง่ายมากแต่ว่าดูมี potential ที่ดีนะในการบัฟทีมนะXmark ดีเลย์ศัตรูละ3วิโออันนี้ปรับใหญ่เลยนะทุกคนอันนี้มันปรับดีเลย์เลยนะจาก4วิละ3วิจะ8วิละ6วิอ่ะใครที่เล่นเป็นเซียนกังก้ามานานๆน่ะอันนี้คือเปลี่ยนเลยนะแบบวิธีการเล่นเปลี่ยนนะแบบนับวินับเลยตลอดชีวิตรู้จัก Xmark มาก็คือ4วิมาตลอดชีวิตอันนี้แม่งเหลือ3คือแบบการนับการกดลำดับอ่ะคือเปลี่ยนหมดการดีเลย์รอเปลี่ยนหมดแต่ถามว่าเล่นง่ายขึ้นมั้ยอาจจะง่ายขึ้นเพราะว่า Xmark ปุ๊บกูกดเรือต่อทันทีเลยX mark เรือต่อทันทีแล้วก็รอแป๊บนึงแล้วก็ทอเรนต์เพราะว่าเรือใช้เวลา3วิ X mark ปุ๊บเรือเลยมันจะโดนดึงมาโดนแบบโดนเองเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่นง่ายขึ้นในแง่นี้ Legion Commander Momentum Curve Rate เป็น innate โอเคเวล1ก็ได้มาใช้เลยเนาะแล้วก็ Stone Hall Plate Facet อันแรกได้ Barrier เท่ากับ Damage ที่ทำไปโอเคแล้วก็อีกอันนึงคือ Ward ให้ Damage เพื่อนด้วยยูนิตอะไรก็ตามที่เดเมจใส่คนแพ้ระหว่างดูเอลจะได้เดเมจโบนัสด้วยเท่ากับว่าสมมุติดูเอลใครแล้วลุมสกรรมมันทั้งทีมอ่ะทั้งทีมได้โบนัสเดเมจหมดเลย นี่มันเอาหาแล้วนะโอ้ my god แต่ก็ไม่ได้เยอะนะจริงกว่าจะอัพเต็มเนี่ยก็ได้แค่4เองแต่คือตัวเพื่อนได้ด้วยไงประเด็นนึกออกไหมแบบมันปั้นเพื่อนได้อ่ะมันปั้นเพื่อนปั้นแครี่ได้ด้วยแต่ถึงมันจะน้อยก็ตามแต่ว่ามันก็น่าจะตลกดี
Overwhelming Odds ได้ไปต่อฮีโร่เพิ่มไม่พันดาเมจใส่อิลูชันเพิ่มแล้วอ๋อไม่ได้แก้ทางอิลูชันแล้วเหรอเนี่ยเลอแชกอาร์เมอร์เพิ่ม1เหรอพาสซีฟเอเลเฟกต์เพิ่ม 0.5 ต่ออินเอาว่ายิ่งอินเยอะยิ่งสกิลกว้างโอ้ใช่ได้ใช่ได้อันนี้ได้เพรสเซตอันแรกการโจมตีดามานาคืนเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่ทำไปเพิ่มตามเพอร์ซอนาเลเวลแต่ว่าเลอแชกมันจะโจมตีบ่อยแค่ไหนกันเชียวเลอแชกตีธรรมดาตีอืดอาจจะตายแล้วมันจะตีแรงด้วยเหรอมันก็ตีเบาอีกนึกออกไหมแล้วก็อันนี้ดามานาอิดิกระเบิด40อัน10วิแล้วก็ระเบิดใส่บ้านได้อันนี้ระเบิด40อัน7วิแต่ระเบิดใส่บ้านไม่ได้แต่การระเบิดบ้านของเลอแชกมันเป็นอันนึงที่เป็นอันหลักอยู่นะมันเป็นงานหลักของเลอแชกอันนึงเลยนะผมว่าอันนี้ดูแบบคือต้องดูว่าได้เมจมันเร็วขึ้นเพียงพอที่มันจะคุ้มไหมแต่ว่าดูแล้วอันนี้มันมีข้อเสียด้วยไงอันนี้มันก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรก็ได้มานาเพิ่มนานๆทีโอ้แต่ว่าโดนเนิร์ฟเรเดียสหมดเลยว่ะเพราะว่าได้เพิ่มจากอินก็เลยโดนเนิร์ฟแลกไปตรงนี้หมดเลยโอเคแล้วโอ้โหโดนเนิร์ฟเดเมจตรงบวกทาเลนต์หมดเลยด้วยลิชเดธชาร์ดลิชแม็กซ์มานาเรเจนอีก0อ้าวไอ้ฮะเวลายูนิตตายได้แม็กซ์มานาคืนมาโอ้ my god มันจะทำให้ยากทำไมวะเนี่ยโอ้โหลิชไม่ได้มานาเลยถ้าไม่มีใครตายใกล้ๆเรา อย่างวะเนี่ยเดินเล่นไม่ได้แล้วลิชต้องออกเลนนั่นเนี่ยโอ้มันเป็นภาระโดยใช่เหตุหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกมันเป็นภาระวะเนี่ยมานาหมดก็ต้องวิ่งไปหาคลิปหรือมันก็ต้องวิ่งกลับบ่อโคตรเป็นภาระกดยาได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะกดยาคาลิตี้ได้ปะ เหมือนจะไม่ได้แล้วเนี่ยเชนฟรอสเฮ้ยเชนฟรอสสามารถรอชิ่งได้เอาเรื่องเชนฟรอสวนรอเป้าหมายมาชิ่งได้โอ้โหอย่างเจ๋งแล้วก็อีกอันหนึ่ง growing co เชนฟรอสชิ่งได้เยอะขึ้นแล้วก็เวลาฟรอสชิลค่าคลิปบวกเวลาอีกวินึงถ้าใครโลบวกเวลา4วิเชนฟอสค่าคลิปบวก1ชิ่งถ้าใครโลบวก3ชิ่งอ๋อโอเคเชนรองเท้ามานาได้โอ้เออว่ะเพราะรองเท้ามานามันกดปุ๊บเด้งมาเลยไงโอ้รู้แล้วแปลว่าจะกินยาไม่ได้แต่ว่ากินมะม่วงได้กินดอกบัวได้อะไรก็ที่มันเป็นบวกเป็นตัวเลขอ่ะน่าจะใช้ได้เออไลฟ์ซิลเลอร์อินเนทเลเวลอัพกับอินเฟสคือสามารถตีคลิปเพื่อนได้ตั้งแต่เลือด 75% เฮ้ยดีนาคลิปได้เร็วขึ้นนะคุมเลนดีขึ้นนะเนี่ยแล้วก็ดูดเลือดเหมือนเดิมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ตรงเดเมจต่ำลงเปอร์เซ็นต์ตรงเลือดมากขึ้นนะอันนี้เดเมจลดไป6เบสสปีดหายไปอจิเกนก็หายไปมีเฟสเซตก็คืออันนึงทำให้พอฆ่าคลิปตัวนึงได้เลือดมา2เกมนึงก็2 300เป็นไม่ได้อยู่นะก็เป็นเลือด400 600เป็นไม่ได้อยู่แล้วก็อันเฟเตอร์โอ้คล้ายๆเออร์ซ่านะเนี่ยได้ต้านเมฆกับต้านสถานะ Strong Dispel ก็คือเปลี่ยนเลทเป็นคล้ายๆอันติเออร์ซ่าที่ไม่ได้การดาเมจเยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันกดระหว่างโดนต้านได้ไม่ได้แย่มากนะจะอยู่ที่ดาร์ฟศัตรูนะอันเนี้ยอันไอเรทกับอันเฟเตอร์เนี่ยแต่เดชไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นแล้วว่ะโอ้กูเฟนซีได้แอทแทคเดียวขึ้นโอเคแต่ไม่สโลแล้วทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแทนโอ้นี่ไม่ดีเลยไม่สโลแล้วอะโอเพนวูลมาเป็นสกิลธรรมดาแทนก็คือเอาฟีสออกไปเป็นอินเนทไปเลยได้โอเพนวูลมาเพิ่มก็คือสโลได้ใช่ไหมตอนนี้เหลืออะไรเนี่ยอ๋อเหลือแค่สโลเฉยๆไม่มีแบบกระจายแล้วไม่มีได้เดเมจเพิ่มแล้วเหลือแค่สโลแล้วก็มีอินเฟสแล้วก็เวลาออกมาเนี่ยอาคาเดมชาร์ดจะมีโอเพนวูลใส่ศัตรูทุกตัวที่โดนเดเมจไปแล้วในเวลา 50% ก็คือประมาณ3วิก็คือจะสโลศัตรูได้3วิเวลาระเบิดออกมาก็คือง่ายย้ายสโลมาอยู่ที่ Open Wound แล้วก็ย้ายวิ่งไวไปอยู่ที่ Goo Frenzy โอเคก็น่าสนใจนะอันนี้ก็ดูอ่านไปก็ดูน่าเล่นดีว่าเรียกกับ Unfetter เนี่ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันกดระหว่างโดนตันได้เลยถ้าที่ประตูตันไม่ได้เยอะมากเนี่ยอันนี้ก็ดูคุ้มลีน่า Fairy Soul เป็นพาสซีฟแล้วโอเคเป็นอินเนทแล้วอ่ะแล้วก็ลากูน่าเบลดถ้าเลือกอันนี้ซุปเปอร์ชาร์จลีน่าอันนี้เหมือนมันเป็นทาเลนต์หรือคาถาฟ้าอันเดิมอะไรทุกอย่างเลยอ๋อมันเป็น default อันเดิมย้ำอยู่นี่แทนใช่แล้วก็อีกอันนึง slow burn impact damage ลดลง 60% แต่ว่าจะเป็นเผาแทนก็คือสกิล1 2 4อ่ะจะไม่ได้แรงเปี้ยงแล้วแต่ว่าจะเป็น damage ปุ๊บรอบนึงแล้วก็เผาแบบเผาแรงๆอีก3วิแทนก็คือเพิ่มไป 25% แต่ว่าเผาแทนอันนี้ก็เหมือนลีน่าใส่เวทนั่นแหละถ้าลีน่าใส่เวทก็อันนี้ก็ damage โดยรวมเยอะกว่าถ้าเป็นลีน่าใส่ตีก็อันนี้แล้วก็ slave เป็น damage 325ไม่ overtime แล้วเพราะถ้าเลือกอันนี้ก็จะได้ overtime อยู่ดีมีทาเลนต์แล้วก็หน้าเบสเดเมจกลายเป็นบาเรียโอ้น่าสนใจลีน่าใส่เวทก็จะดูเผาๆแทนดูก็ดูแรงอยู่นะดูแรงอยู่เพราะมันแรงขึ้นด้วยนะ
เออไลออนอ้าวมานาเดย์ไม่มีเดเมจแล้วแต่ว่าเอามาอยู่ในเฟสเซตตรงนี้แทน Essence Eater ไลออนได้ 20% Debuff Duration กับ 20% Spell M 90วิหลังเกิดวอทเท่ากับไลออนยิ่งตายยิ่งดีเพราะว่าพอเกิดนานเกินไปเกิน90วิบัฟหมด บัฟหมดเพราะฉะนั้นเราควรตายเราจะได้เฮกนานขึ้นนะครับผม Finger Update หลังจากไล่อันติเสร็จไลออนจะเปลี่ยนเป็นโจมตีใกล้ที่ได้เดเมจต่อสแต็กถ้าศัตรูถูกฆ่าระหว่าง3มิตรของไอ้ถูกเราต่อยจะเพิ่มสแต็กให้ด้วยไอ้เคสเคไลออนไล่อันติแล้วไปวิ่งไล่ต่อยคนวอทฟิสออฟเดทโอ้โหคิดได้ไงแล้วอันนี้ไอ้เคสไลออนกดอันติเสร็จแล้วไปไล่ต่อยคนได้โหไปไล่ต่อยคนเก็บสแต็กได้อ่ะโหยังเด็ดเด็ดกว่านี้เยอะเลยอันนี้ธรรมดาไปเลยนี่ต้องอัพอันนี้โลนดูอิตสปริตแบร์เป็นอินเนทอ่ะเข้าใจได้สเกลมันดูเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะแค่ปรับอันนี้เนี่ยแล้วก็ Facet Bear With Me แชร์เมอร์เพิ่ม25แล้วก็เราโจมตีฮิลลูกได้ด้วยมี True Form แปลงร่างเรากับอีกอันนึงคือ True Form แปลงร่างหมี True Form แปลงร่างหมีบัฟหมีเท่ากับตัวพ่อไม่มี True Form อ่ะดิโอ้ถ้าเกิดเรื่องอันเนี้ย True Form จะแปลงร่างแค่หมีแต่หมีจะเก่งขึ้นมากๆหมีจะตีติดรากแบบลดคูลดาวน์ด้วยแต่ว่าตัวพ่อไม่น่าจะอึดอะไรเลยถ้าอย่างเงี้ยก็เล่นไม่ง่ายนะเนี่ยถ้าตัวพ่อไม่แปลงด้วยนี่เล่นไม่ง่ายแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้แต่ตัวพ่อแปลงด้วยไหมแต่เท่าที่ดูตัวพ่อไม่ได้แปลงแล้วอย่างเงี้ยแปลงแค่ตัวลูกถ้าแปลงแค่ตัวลูกเนี่ยจะเล่นยากนะเพราะว่าตัวพ่อไม่อึดแต่ถ้าเล่นสายนี้ลูกก็ไม่เก่งเท่าอันนี้แปลกๆเหมือนกันปกติมันจะต้องแบบตัวลูกตีแรงตัวพ่ออึดแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันก็เหมือนไปอยู่ที่ลูกทุกสิ่งเลยเอาตัวพ่อต้องเอาไปแอบเลยแต่ถ้าดูฝั่งได้มีแนวโน้มกว่าเพราะสายลูกน่าจะโหดกว่าลูน่านะช่วงกลางคืนไล่ไกลขึ้น 20% แล้วก็มูนเกรฟแอคทีฟลดเดเมจที่เข้ามาโอ้โหเอาอาร์กานิมฉาดมาอยู่ในนี้เลยแล้วก็มูนสตอร์มลูน่าได้เดเมจเพิ่มขึ้นทุกครั้งตอนนี้ฮีโร่ถูกยิงด้วยลูเซนบีมนับที่อีคิปด้วยอ๋อก็คือเวลากดอันติกับกดสกิล1ก็คือยิงแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไอตัวเกรฟเนี่ยกดใช้ได้แล้วโดยที่ไม่ต้องออกฉาดแล้วก็ถ้าออกฉาดมาด้วยเนี่ยก็จะได้กงจักรเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับผมในวิชั่นเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็มีทาเลนต์ปรับมินิสตันนานขึ้นอีคลิปคูดาวลดลงมากขึ้นดูเซมิเนเมนแรงขึ้นลดคูดาวลดเซนบีมแล้วก็มีทาเลนต์เซนบีมโดนเป้าเพิ่มด้วยทำให้อันเนี้ยแรงขึ้นอันขวาเนี่ยน่าสนใจนะลูน่าน่าจะชอบเน้นยิงแรงๆมากกว่าเน้นอื่นนะแต่ก็ไม่แน่แล้วแต่ดาฟไลแคนเอพิกส์พรีเดเตอร์โหชื่อเท่จัดทำดาเมจ 2% เอ็กซ์ตร้าต่อคลิปป่าโอ้โหเก่งกับคลิปนี่หว่าเก่งกับคลิปป่าโหแพ็คลีเดอร์เชฟชิปมูฟเมนต์กับคลิกเข้าสไลด์แอพพลายกับยูนิตที่ควบคุมด้วยอ้าวกูต้องเลือกอันนี้อีกแล้วถึงจะได้บัฟศัตรูที่โดนไลแคนฆ่าจะทำให้ดูเรชั่นนานขึ้น5วิโอ้ถ้าได้คิวฮีโร่ยืดเวลาอันตินะก็ไม่เลวนะแล้วก็อีกอันนึงคือสปีดวูฟซัมมอนวูฟเป็นวิญญาณแทนไม่สามารถควบคุมได้แล้วไม่โจมตีไม่ได้ด้วยแต่ว่าแต่ละตัวบัฟไลแคนฮะแค่นี้นะก็คือแค่โบเลือดแล้วก็โบดเดเมจเราแค่นี้เรียกหมาป่ามาวิ่งตามหมูเลือดโบดเดเมจเราก็คือเหมือนสกิลบัฟดีๆนี่เองเป็นวิญญาณบรรพบุรุษแต่ว่าบวกเดี่ยวคล้ายๆแบ็คแพนเทอร์แล้วเพื่ออะไรวะเนี่ยเปลี่ยนเป็นสกิลบัฟไปเลยดีกว่าไหมเนี่ยสปิริตวูฟเนี่ยแต่ประเด็นคือถ้าเล่นถ้าเอาเนี่ยก็คือไอ้ก็คือเป็นสายเดี่ยวเลยอะลุยเดี่ยวไม่เรียกในทั้งสิ้นอะไม่ออกของหมวกจับคีบอะไม่ออกด้วยอะถ้าอย่างนั้นอะนะถ้าจะเล่นสายด้านขวาเนี่ยที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแมกนัสมีอินเนตคือ solid core คือโดน less force movement คือถ้าโดนศัตรูดันโดนศัตรูดึงโดนศัตรูผลักอะไรเงี้ยจะโดนสั้นลง 50% ซึ่งนี่ก็สงสัยว่าถ้าโดนฮุกล่ะจะไปแค่ครึ่งทางหรือเปล่านะฮะ facet คือ run through skiver วันนั้นได้เมจเวลาไถศัตรูผ่านต้นไม้กับผ่านเขา แค่เดียวนะแล้วก็อีกอันเป็น reverse อีกอย่างวะ push away stun ได้เมจก็คือแทนที่จะดึงศัตรูก็คือดันออกไปแทนนั่นเองดันออกไปรอบๆแทนแล้วก็ตันเพื่ออะไรอ่ะส่วนใหญ่ดึงก็ดีกว่าปะอันนี้ก็ไม่แน่ใจจะดันทำไมนะอันนี้ดูแบบทำให้เพื่อนรวนมากกว่าอันนี้จะทำให้ทีมรวนมากกว่าว่าศัตรูมันไปโผล่อีกที่นึงกูเข้าใจว่ามึงจะรวบกูจะคอมโบต่อปรากฏมึงผักเขาเฉยอะไรเงี้ยสกิลเวอร์ไม่มีสโลว์แล้วก็ไม่มีดาเมจแล้วด้วยโอ้โหกลายเป็นต้องอัพอันเนี้ยเอาดาเมจโบนัสกลับมานะไม่มีดาเมจโบนัสตามระยะทางแล้วมาซี่สเปเชียลเดลิเวอรี่เพิ่มเลเวลของเคเรีย3แล้วก็ไอ้หน่อยอย่างเนี้ยอะไรอ่ะบัฟเคเรียก็มีเหรอแปลว่ามาซี่ทีมจะเริ่มมีเคเรียบินมาเลยโหบัฟเคเรียก็มาว่ะเฟเซตมีไซด์คิกวันนั้นได้เมจเพิ่มเปอร์เซ็นต์แทน
แค่นั้นเลยเฮ้ยอันนึงคือบอดี้การ์ดอ๋อก็คือเปลี่ยนสกิลเป็นสกิลชื่อบอดี้การ์ดดูดเลือดแล้วก็เดเมจเป็นเปอร์เซ็นต์กดเปิดใช้เพื่อป้องกันศัตรูเพื่อนเป้าหมาย6วิถ้าเพื่อนโจมตีถูกโจมตีมาซี่จะโจมตีตัวนั้นโอ้โอเคบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดน่าสนใจคือเหมือนบัฟตัวเองอะแล้วก็ปกป้องเพื่อนคือถ้าเพื่อนเป็นประเภทพวกสไนเปอร์โดนเรนเจอร์โดนล้วงเงี้ยเราเปิดสกิลนั้นไปยืนข้างเพื่อนอะแล้วเพื่อนโดนศัตรูตีอะเราจะตีอัตโนมัติเข้าไปเลยด้วยอะไรเงี้ยเออน่าสนใจนะเนี่ยโอ้นี่เป็นพาสซีฟเลยนี่วะเหมือนอันนี้จะดีกว่าถ้าเกิดเพื่อนโดนศัตรูเข้าอะแต่ถ้าทั่วๆไปอะไอฝั่งซ้ายก็น่าจะดีกว่าดูใช้ง่ายกว่ารีบาวไม่มีมินิมัมจำเป็นแล้วแปลว่ากระโดดลงข้างๆได้แล้วนะอันนี้อันลีดปรับหมัดชุดให้เหลือ5ทุกเวลแทนไม่มีเสีย6แล้วแล้วก็มีทาเลนต์อันลีดซูเรชั่นยืดด้วยถ้าได้คิวโอ้โอเคเลยมาสเราเดินทางถึงตัวเอ็มแล้วครับทุกคนดอนเลสมากับผองเพื่อนได้เฮลลิเจนถ้าเกิดศัตรูจำนวนเยอะกว่า อย่างวะเนี่ยเวลาศัตรูเยอะกว่าเราได้รีเจนเพิ่มเออก็ได้เว้ยเฟสเซตอันนี้นะออฟบัตถ้าเกิดศัตรูตายในวงได้เลือดกับมานาคืนมาเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้โอเคแล้วก็บัตสปอร์ตอารีน่าวอบังวิชั่นแล้วก็ศัตรูที่อยู่ข้างในไม่มีแชร์กับเพื่อนโอ้อันนี้อย่างโหดอันนี้ถ้าเกิดขังใครคนนั้นมองอะไรไม่เห็นเลยนะอย่างเด็ดสมมุติขังแบบพวกตัวตีไกลอ่ะคือยิงไปไหนไม่ได้นะคือไม่เห็นอะไรข้างนอกเลยนะสมมุติมาบิงไปแล้วขังอะไรดีอ่ะขังซุดอย่างเงี้ยซุดไม่สามารถไปผ่าตัวข้างนอกได้เลยเพราะมันกดสกิลเล็งใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยแต่ว่าอันนี้น่าสนใจนะทั้งสองอันเลยเมดูซ่ามันอาจจะเป็นอินเนมเหมือนเดิมอ่ะมีอะไรไม่ได้มานาตอนกดอัพแล้วเฟสเซตเอนจอร์จเวลางูกลับมาเนี่ยการโจมตี3ครั้งถัดไปจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นตามมานาที่ได้มาจากงูโอเคก็เหมือนตีแรงขึ้นอ่ะนะอีกอันนึงคือมานาแผ่งเวลากดใช้ดูดมานาต่อวิแต่ว่าตีเร็วขึ้นมานาเนี่ยจะดูดสูงสุด15วิแต่ถ้าสูงสุด10วิอัตราสปีดจะไม่เพิ่มแล้วแปลว่าเพิ่มได้สูงสุดอ่ะ 30% เนาะก็คือใช้มานาเพื่อตีเร็วขึ้นว่ายังไงมีโป้ซิกกี้ฟิงเกอร์สามารถเล่นเทมคลิปป่าได้มากกว่าคนอื่น โอเคมอมมีโป้อ๋อเอาว่ามีโป้มากกว่าเดิมเป็น5ตัวเนี่ยใช่ปะถ้าเลือกอันเนี้ยได้มีโป้5ตัวแล้วก็อีกอันนึงมีโป้สามารถใส่แล้วก็ได้ในช่องคลิปป่ายกเว้นบูทแล้วก็ไอเทมที่ดรอปตอนใดก็คือโป้ดีไวคือเอาไอเทมไปใส่ในช่องไอเทมคลิปป่าได้แต่ว่ามีเงื่อนไขเยอะเหลือเกินคือก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้อะไรได้ดีแต่ว่าเดาว่าน่าจะเป็นพวกแบบคลีอย่างเงี้ยน่าจะเป็นพวกแบบคลีใหญ่อย่างเงี้ยคลีใหญ่เนี่ยดูน่าจะใช้ได้เต็มๆเลยหรือพวกอะไรเดียแต่มันเอาของโบสแตทไปใส่ก็ไม่ได้นะไม่มีสแตทก็ต้องเป็นพวกของที่มันบวกอะไรตรงๆพวกคลีพวกของบวกเลือดพอยต์บูสเตอร์อย่างเงี้ยของโบตีไวมูนชาร์ดอย่างเงี้ยปึ๊บมิลานาฮิลลิ่งโรตัสฮิลมิลานาและเพื่อนมากขึ้น 20% เอออย่างงี้ก็ได้เหรอแค่นี้เองเหรอเนี่ยมูเลชาโดเฮ้ยเฮ้ยมีอันติ2อันวอทเฮ้ยเฮ้ยมันเอามิลาน่าร่างพระอาทิตย์ในอนิเมะมาใส่ว่ะเช็ดตะเคมิลาน่าพระอาทิตย์กับมิลาน่าพระจันทร์โอ้ถ้าเป็นพระจันทร์เป็นอันติเดิมแต่ถ้าเป็นพระอาทิตย์เป็นอันติใหม่เจ๋งพูดนะพระอาทิตย์เพิ่มอัตราสปีดกับเดเมจของมิลาน่าก็คืออะไรบัฟเดเมจกับบัฟตีไวทั้งทีมอย่างเงี้ยเหมือนจะใช่แล้วก็โบนัสเดทามิชั่นอุ้ยมองเห็นไกลขึ้นตลอด10วิด้วยนะเนี่ยมองเห็นโคตรไกลเลยนะเนี่ยเฮ้ยเจ๋งอยู่นะน่ะโซล่าแฟร์โอ้โหมูนไลท์ชาโดว์กับโซล่าแฟร์ไม่ธรรมดาคิดได้ไงมังกี้คิงเป็นมิชชีฟเหมือนเดิมนะแล้วก็วูคงเฟสฟูลวูคงคอมมานด์ฝั่งซ้ายนะทหารจะแตกหลัง3วิถ้าเกิดเราออกวงก็คือวิ่งออกวงแล้วก็กลับเข้ามาได้นั่นแหละแล้วก็ทหารก็จะยังอยู่นะอันนี้แล้วก็ทีแดนถ้าเกิดเมื่อกี้คิงเลือดเต็มไม่มีคูลดาวน์ก็คือถ้าเกิดเลือดเต็มกระโดดต้นไม้ได้เร็วกว่าเดิมผมว่าถ้าเป็นซัพพอร์ตอ่ะไอฝั่งขวาเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะทำให้เคลื่อนที่ตัวเองเร็วขึ้นนะแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือฝั่งซ้ายประเด็นคือถ้าเราไม่ได้ออกจากวงอ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไงอย่างเห็นแล้วก่อนเล่นสักตาจริงถ้าเกิดคลิปนี้เสร็จเร็วว่าจะคือจริงเป็นแผนแรกที่ทำให้รู้สึกว่าอยากเล่นนะจริงป่ะก่อนนั้นเนี่ยไม่รู้สึกอยากเล่นเลยแต่ว่าเนี่ยตอนนี้รู้สึกเริ่มอยากเล่นสักเกมเหมือนกันแต่ผมว่าวันนี้น่าจะไม่ได้เล่นเพราะว่าน่าจะกว่าจะเสร็จน่าจะดึกนิดนึงมังกี้คิงซัพพอร์ตดูดีขึ้นว่ะเอาจริง Morphling Accumulation ได้สเตตเกมนะทุกครึ่งเวลแล้วไงวะได้สเตตทุกครึ่งเวลแล้วไงวะก็คือสเตตก็ได้เท่าเดิมแหละแค่ได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงครึ่งเวลแต่ว่าที่ดีคือได้โบนัสสเตต
จากไอตัวเวลาอัพสเตตอ่ะเยอะกว่าคนอื่นนะเนี่ยแน่ดีชัดเจนน่าสเตตเยอะขึ้นชัดเจนแต่ว่ามันไปเอาอันนี้ออกแทนนี่ไงมันไปเอาตอนที่เราอัพสกิลเนี่ยเราได้อาจิเพิ่มเสียงเพิ่มมันไปเอาอันนี้ออกสุดท้ายก็เหมือนเดิมดีไม่ดีแย่ลงแล้วก็โอ้ไอเชี่ยถ้าเกิดเลือกเฟสเซตสีเขียวเอฟอะมอร์ฟิกเป็นสายอาจิก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ถ้าเป็นสายสเต็งแล้วก็เลือกโฟลว์สีแดงมอร์ฟิกจะกลายเป็นสายสเต็งแต่ว่าสเตตหลักกลายเป็นสเต็งนะเดเมจเป็นค่าสเต็งคืออารมณ์เหมือนเป็นมอร์ฟิกสายกล้ามเนื้อไปเลยคืออัดสเต็งเยอะๆก็คือตีแรงด้วยแล้วทีเนี้ยแล้วก็จะมีไอ้ adaptive style ที่สตันนานๆแต่ว่าถ้าเกิดอาจิเยอะๆคูลดาวน์จะเร็วโอ้ก่อนมอฟก็ปรับอาจิเยอะๆหน่อยจะได้พอมอบเสร็จปุ๊บใช้ฮีโร่ที่มอบมาได้แบบกูดาวเร็วกว่าเดิมเออดูงงดีนะ ดูงงดีอันนี้มอบทิ้งดูงงดีแบบเหมือนกับเป็นฮีโร่2ตัวละแบบอันนี้เล่นคนละแบบแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยน่าจะออกของคนละแบบด้วยเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากอันนี้มอบทิ้งเป็นตัวนึงที่ใช้คำว่าน่าสนใจมาก เพราะมันเล่นคนละแบบเลยมันน่าจะออกของคนละแบบด้วยเพราะเนี่ยเป็นอันเดิมแต่เนี่ยเหมือนเป็นอันใหม่คือประเด็นของอันนี้คือผมดาวอย่างนี้คือถ้าเกิดมันไม่มีไอตัวคูลดาวน์เนี่ยมันก็ปรับเป็นสเต็งค้างไว้ทั้งเกมเลยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยต้องปรับอาจิเนาะเพราะมันสเต็งไม่ได้เดเมจด้วยแต่พอมันมีอันเนี้ยเวลามันอยากจะใช้สกิลรัวๆมันต้องปรับอาจิเพื่อลดคูลดาวน์ของสกิลต่างๆก่อนกดอันติแล้วพอกดอันติใช้ปุ๊บเราก็ค่อยปรับกลับมาอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยต้องทำอันนี้มาแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวต้องคอยดูโอเคอันนี้ก็แค่เอาอะไรต่างๆออกแล้วก็มีอริมฉันลดการใช้มานาตัวนี้ 50% นะครับผมเออแล้วเขาบอกว่ามอร์ฟิงเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากอินเนทหรือแฟสเซตของฮีโร่เป้าหมายด้วยกลายเป็นไอ้คนเล่นมอร์ฟิงเนี่ยมึงต้องรู้ทุกอย่างเลยเนี่ยคนเล่นมอร์ฟิงมึงต้องจำได้ทุกอย่างว่าฮีโร่ตัวไหนแม่งมีอินเนทอะไรเอาจริงผมไม่คิดว่าผมจะจำได้ด้วยซ้ำวันเนี้ยไหนลองเดาไหนลองทายดิตัวที่อ่านมาแล้วลาก่อยจำได้ไหมเคียวไนท์คืออะไรวะเคียวไนท์คืออะไรวะอิลูชันมีโอกาสสุ่มเกิดเพิ่ม1ตัวอ้าโอเคยังได้อยู่ในท่านนี่คืออะไรวะเดี๋ยวกูลืมแล้วเมเอต้านะตีเร็วขึ้นหน่อยแล้วก็มีซูเปอร์เนเชอรัลสามารถโจมตีตัวที่ติดตัวเขียวได้เสมอแล้วก็โจมตีตอนเราอยู่ในสถานะตัวเขียวได้เสมอเวลาโจมตีตัวเขียวโอ้อันนี้ดีนะคือไม่ต้องกดอันติก็ยิงไอ้พวกตัวเขียวได้เลยอันนี้ดีนะอันนี้โอเคนะเป็นอินเนทที่ดีนะ Facet Dance of the Dead The Calling เวลามีฮีโร่ตายจะรีเฟซเวลาใหม่แล้วก็ขยายวงกลมแล้วก็มีวิญญาณเพิ่มมาตัวนึงเจ๋งๆแล้วก็โอเฟนดาสร้างโบสถ์ที่เป้าหมายถ้าเวลาเกิดจะเกิดที่โบสถ์แล้วก็ทำลายโบสถ์ทิ้งเฮ้ยเลือกจุดเกิดได้เวลาจะตายอ่ะทุกคนเวลาสมมติไฟฟ้าอยู่กูจะตายแล้วกูรีบวางโบสถ์นี้ก่อนแล้วตายปุ๊บมันกดใบแบ็คมาเงี้ยมาเกิดที่เดิมเลยอย่างงี้เป็นไงเออเห็นไหมแต่ประเด็นคือถ้าไม่มีใบแบ็คล่ะก็จะแอบวางโบสถ์ไว้แถวๆเลนจะได้ไม่เปลืองใบวาร์ปอย่างงี้เหรออันนี้คือดูน่าสนใจแล้วก็ดูปั่นๆไม่รู้จะมีไว้ทำไมในเวลาเดียวกันนะฮะสรุปตัวลุมตีนตายรอบ2อ่ะดิจริงก็ไม่ได้ดูเก่งขึ้นมากนะแต่ว่าผมชอบที่ว่ามันยิงตัวเขียวได้ตลอดอ่ะโดยที่ไม่ต้องกดอันติอ่ะผมชอบอันนี้นะเล่นง่ายขึ้นเวลาเรื่องมาแก้ทางไอ้แบบบักหน้าเงี้ยนาคาเซเลนเอลสกินมี6เอเวชั่นต่อนาคา1ตัวนาคา900หูยอันนี้ดีนะเนี่ยยิงอิลูชั่นเยอะยิ่งหลบหลีกเยอะมีหลบหลีกแบบติดตัวนะดีนะอิลูชันสัก 5-6 ตัวก็หลบหลีก 30% แล้วอะแล้วก็ริปไทยคืออันนี้เหมือนเดิมริปไทยนี่เหมือนเดิมตีคลื่นลดเกาะ นี่เหมือนเดิมแต่ว่าสกิลใหม่คือดิลูชคือลดต้านสถานะของศัตรูได้โอ้เปลี่ยนจากลดเกาะเป็นลดต้านสถานะแค่นั้นเลยอ๋อจะเป็นกดใช้ด้วยเป็นสกิลกดใช้ด้วยคูลดาวน์10วินั้นน่ะโอ้งั้นเป็นนาคาซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นาคาแครี่แล้วนะถ้าเกิดฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาเป็นนาคาซัพพอร์ตแน่นอนเพราะดูแล้วเดเมจเบาลงชัวร์แต่ว่าแลกกับลดต้านสถานะศัตรูให้เพื่อนลุมยำเป็นสายซัพพอร์ตไปนะอันนี้นะเอ็นเซปเตอร์ทำให้ตะข่ายจับตัวเดเมจมูลได้โหนี่อย่างดีเลยจับ BKB ได้ Real In ไม่มีเซปเตอร์แล้วแต่ว่าอู้เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่านาการเนี่ยอัพสกิลเอ็นเซนแนมมาปุ๊บได้ Real In ไปด้วยเลยคือสามารถดึงคนได้ทันทีเลยแล้วก็ซ้อมแต่ไซเลนตัวนี้ฮิวเพื่อนได้แล้วด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้ฉากแต่ฉากก็ทำให้ฮิวแรงขึ้นอีกแล้วฮิวมาได้ด้วยโอ้ห้าวก็ดีดีนี่บัฟนาการนี่หว่าเอ้ยทำไมอันนี้มันบัฟวะตัวนี้ก่อนหน้านี้มันไม่หลับเอ้ยไม่ใช่ก่อนนี้มันหลับแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี้หลับฮิวเพื่อนได้โดยแบบ default เลยด้วยนาการดูโอเคนะนาการดูเข้าท่านะมีเอ็นเซนแนมเบรกด้วยมีตะข่ายเบรกเวล25ด้วยปิดพาสซีฟได้ด้วยแล้วก็เวล15มีทาเลนต์อิลูชั่นอึดขึ้นนะเนเจอร์เพอร์เฟคดาเมจลด6ได้อินเนทมาคือได้บอนัสเบสเดเมจตามต้นไม้รอบๆแล้วก็นับไอตัวทรีนด้วยโอเคเยี่ยม
เอาต้นไม้มารอบๆเราเนี่ยได้เดเมจแรงขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็มีเฟสเซตฝั่งซ้ายสเปราฮิลเพื่อนใกล้ต้นไม้ได้แล้วฮิลป้อมได้ด้วยโอ้โหเอาว่ะเจอเฟสฮิลป้อมได้แล้วก็ฝั่งขวาอารอนบูดฟีนก็คือมีต้นไม้1ตัวที่เป็นตัวเทพขึ้นมาโอ้โหเอ้ยดีเนี่ยมันทีนตัวนี้มันตีป้อมแรงด้วยนะเหมือนเป็นต้นไม้รถถังอะต้นไม้รถถังแล้วก็ตัวมันเพิ่มนี่เพิ่มเท่ากับว่าเราจะยิ่งตีแรงขึ้นด้วยเวลาต้นไม้ล้อมๆเราโอ้แต่มันเปลี่ยนเป็น1ตัวเข้าใจแล้วมันเปลี่ยนจากฝูงต้นไม้เป็นต้นไม้ตัวเดียวแต่ว่าเป็นต้นไม้รถถังแทนสเปราไม่มีเดเมจโอเวอร์ไทม์แล้วแต่ว่าเดเมจศัตรูทันทีเลยโอ้ก็ดีเนี่ยแล้วเวลาสั้นลงไม่เป็นไรมั้งมานาคอนน้อยลงด้วยโอ้ดีผมว่านี้ไม่เลวเลยเทเลพอร์ตไม่มีเดเมจแล้วแต่ว่าได้ HP แทนโอ้เอาว่าไม่มีไอ้เทเลพอร์ตไปแล้วตีแรงๆแล้วเว้ยกลายเป็นเทเลพอร์ตแล้วได้โล่แทนนะตอนนี้นะแล้วก็เดเมจได้จากต้นไม้แทนคือต้องกลายเป็นว่าต้องเรียกต้นไม้มาล้อมๆตัวเองถึงจะมีเดเมจอัพแบบท็อปสันเกมนั้นไม่ได้แล้วไอ้ท็อปสันเกมนั้นไม่อัพ3เลยไม่ได้แล้วไม่งั้นไม่มีเดเมจเนโคโฟสนับซาดิสเวลาเนโคโฟสค่ายูนิตจะได้สแต็กเอ้าสกิลนี้คุ้นๆก็มีอยู่แล้วปะโอ้มันแก่จังฮะซัพเปอร์ออร่าออกมาเอ้าอีกแล้วไอ้ตัวนี้โดนแก่อีกคนนึงแล้วซาดิสแต็กเพิ่ม AoE ทำให้เดธพาวไกลขึ้นแล้วก็กูดชาวสโลสตูเท่าไหร่ก็ยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นทำไมเนโคโฟสมันดูจืดจางขนาดนี้วะเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่โดนปรับแบบจืดจางที่สุดในแพทนะฮะให้เลยนะให้ฉายานี้เลยนะไลท์ซ็อกเกอร์เลเจนด์ตอนกลางวันแรงขึ้นแต่ตอนกลางคืนแรงขึ้นแต่ตอนกลางวันเลเจนด์เลือดน้อยลงแล้วก็เอเนตเบตี้ไม่มีอะไรเลยตรงนี้เดี๋ยวฮาร์ดออฟดาร์คเนสนี่คืออะไรนิวเอเนตเบตี้แต่ไม่มีคำอธิบายอย่าบอกนะมึงใส่บรรทัดผิดเนี่ยมันคืออันนี้ใช่ไหมมันคือบรรทัดนี้อยู่ในนี้ใช่ไหมไม่มีคำอธิบาย innate ability อย่างวะแม่งใส่บรรทัดผิดชัวร์เลยผมมันคืออันนี้แหละมันคืออันบนนี้แหละนี่จะเลือดกลางคืนแรงขึ้นเนี่ยตลกจัดใส่บรรทัดผิด facet binding void ฮีโร่ที่โดน void ไม่แชร์วิชั่นกับเพื่อนโอเคกด void ใส่ศัตรูแล้วตาบอดโอเคอันนี้ดีนะทำให้ศัตรูตาบอดนะมองไม่เห็นอะไรเลยนะแล้วก็อีกอันนึง night range revert เนี่ยเอ้ยชิดเครีเวิร์ดว่ะเป็นกลางวันโกกลางวันทีหลังกลางคืนก่อนว่ะแล้วบวกเวลากลางคืนด้วยเฮ้ยเชี่ยด้านขวาเนี่ยแม่งเอาเรื่องอะไอฝั่งซ้ายจืดจังไปเลยเจอด้านขวาเนี่ยโอ้โหกูต้องสลับดี5นาทีแรกกูจะได้หวด5นาทีแรกหวดเสร็จ10นาทีปุ๊บหวดต่อเลยนี่โอ้โหทามิ่งดูดีเหมือนกันนะเนี่ยแถมเวลากลางคืนนานขึ้นด้วยโอ้โหอย่างดีอะไนท์เรนจ์แล้วก็คิปปิ้งเฟียร์บวกคณาฟ้าอายาเปิดปิดได้โหใบถาวรนี่เหรอใบแบบใบอลิมิเต็ดแบบดูดมานาดูมานาแบบเพื่อค้างใบไว้นานๆอู้ดีอ่ะใบถาวรไม่ก็ไม่ถาวรหรอกใบจนมานาหมดคิปปิ้งเฟียร์มีเดเมจด้วยก็เนี่ยเปิดไอ้เนี่ยมีใบมีเดเมจเผาด้วยมาต่อที่นิกแอสซัสซินนะฮะนิกแคนเซนต์อิลซิเวอร์ฮีโร่โว้ตัวจับฮีโร่หายตัวได้เอาเรื่องโอ้ลิกกี้สู้นิกไม่ได้แล้วเนี่ยลิกกี้โผล่มานิกเห็นทันทีเลยเนี่ยว่าพูดถึงลิกกี้ยังอายไม่ถึงเลยมานาเบิร์น 30% ของศัตรูที่โดนโอ้เดี๋ยวนะสกิลอื่นเบิร์นมานาศัตรูได้เหรอAbility ไอเทมเบิร์นมานาศัตรูเว้ยเจ๋งว่ะแปลว่ากดหนามก็ได้กดไอ้ Mind Flare ก็ได้กดไอเทมพวกเดกอนก็คือได้เหมือนกันเบิร์นมานาหมดเลยแต่เบิร์นตามมานาปัจจุบันนะนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือเบเนต้าปุ๊บวิ่งไวจัดแล้วก็วิ่งทะลุได้10วินาทีแรกอันนี้ดีมากเหมือนกันจังหวะวิ่งเข้าไปเปิดคนน่ะแต่ปกติเบเนต้ามันใช้เดิน2แบบด้วยไงแต่ก็คุ้มนะเดินส่งแบบ10วิแรกก็คือเดินทะลุขึ้นลงได้นี่ก็ดีเหมือนกันนะดีทั้ง2อันเลยของนิกอะมาแฟร์ทำเดเมจไม่ตามอินแล้วแต่ทำตามเดเมจตามแม็กซ์มานาแทนโอ้อันนี้ดีนะแล้วก็คิวคริปทันทีด้วยถ้าเดเมจตามมานาก็หดอยู่นะสมมติมานา 2,000 อะมานา 2,000 โดน700เลยนะโดน700เดเมจเลยนะเวเนต้าไม่เบิร์นมานานแล้วถ้าไม่เลือกเฟสเซตด้านซ้ายแล้วก็อาการิมฉาบไม่เพิ่มบูสต์เสียด้วยเพราะไปอยู่ที่เฟสเซตด้านขวาแทนโบโร่เนี่ยไม่ลดคูลดาวน์อิมเพลแล้วไม่เพิ่มระยะแล้วไม่เพิ่มระยะไมฟ์แฟร์แล้วด้วยแต่เพิ่มระยะไล่ให้เลย500แล้วก็ลดคูลดาวน์ 25% โอเคเยี่ยมคาราฟ้ายังดีอยู่คาราฟ้านิกเนี่ยถ้ามีมานาเบิร์นด้วยน่าจะดีมากๆเลยคาราฟ้าเหมาะกับฝั่งนี้ถ้าจะออกคาราฟ้าเหมาะกับฝั่งซ้ายโอเกอร์มาใจดัมลักอ๋อก็คือที่มีอยู่แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มัลติแคร์ก็ต้องเลือกอันนี้ Fast Chance Fast Chance ก็คือต่อสเตรนจ์เนี่ยเพิ่มระยะเพิ่มโอกาสติดมัลติแคร์กับอีกอันนึงคือ Learning Curve ไม่มีแต้มสกิลตอนเริ่มเกมแต่ว่าได้3แต้มสกิลตอนเลเวล2แล้วก็ได้เท่าเดิมไปตลอดเท่ากับว่าเวลนะเวล6อัพสกิลอันนึงเต็มได้เลยก็คืออัพสกิลได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาอะนะแต่แค่เวล1ไม่มีสกิลอะไรเลยแล้วก็เวล2อัพมาได้เลย3เวลเลยแล้วก็จะอัพสกิลได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาไปสักพักหนึ่ง
ก็ดูเหมือนจะดีนะแต่ก็มีความแบบฮะคิดได้ไงวะอ้อมนี่ไหนดิเจนออร่าคัมแบ็กไอ้ยาว่าออร่าสโลควรมาควรมาควรมีเอาจริงนะอ้อมนี่ไหนไม่มีออร่าสโลเนี่ยรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปจริงๆอันนี้เป็นการเอาสกิลกลับมาที่ถูกต้องอันนี้ให้อันนี้ผ่านอันนี้ควรเอากลับมามันรู้สึกแบบมันไม่ใช่อ้อมนี่ไหนอ่ะไม่มีออร่าสโลมันไม่ใช่แล้วก็มีเฟสเซตอมนิเพรเซนต์ยิ่งศัตรูอยู่ในออร่ามากเท่าไหร่อมนินายิ่งตีแรงขึ้นสูงสุดที่ 10% แล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดสกิลทันเมทใส่ฮีโร่จะได้ฮิลด้วยเท่ากับ 30% ของทันเมททำไปก็คือเวลาปาคอนสกิล3ใส่ศัตรูได้เลือดกลับมาด้วยนั่นเองนะหรือเวลากดสกิล1โดนศัตรูนะริปเพลอาการิมชาร์ดอัปเกรดได้คือไม่ใช่แค่ดีบัฟอิมมูนแล้วแต่ว่าได้ต้านเมทเพิ่มด้วยนะใกล้เคียง BKB มากขึ้นแล้วก็ Hammer Penalty ไม่สโลว์แล้วเป็น Auto Cast Ability with on hit effect อ้าวระยะไล่ใช้ไม่ได้แล้ว Cast Ring Bonus Don't Affect It Anymore Omni Knight ออกพวกของระยะไล่เพิ่มอันนี้ไกลๆไม่ได้แล้ว Oracle สามารถบอกเพื่อนได้ว่าดูนจะเกิดเมื่อไหร่ฮะเฮ้ยเชี่ยบอกได้ทุกอันเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันบอกรูนได้ทุกรอบเลยเหรอมันบอกได้ทุกรอบเลยโอ้โหอย่างงี้ก็ได้รูนทุกอัน 100% เลยดิไปยืนเฝ้ารูนถูกฝั่ง 100% เลยดิเฮ้ยทำไมดูขี้โกงจังอ่ะนึกว่าบอกได้นานๆทีแบบบอกได้แบบ5นาทีครั้งอะไรเงี้ยอันนี้บอกได้ทุกรอบเลยนะอันนี้ถ้าเล่นคู่กับตัวกลางที่แบบใช้รูนดีๆอย่างพวกสตอร์มหรืออะไรอ่ะโอ้แบบบ้าบออะไรนะบ้าบออยู่นะเออมันได้รูนทุกอันจริงๆนะเนี่ยแล้วคือเมนเราโอราเคิลโอชอบเลยนะแล้วก็มีให้เลือกระหว่างเฟสเซตบวกสเปลแอมกับเฟสเซตบวกฮิลนี่ไงจะเล่นสายบึ้มศัตรูหรือสายฮิลเพื่อนอ่ะเลือกอ่ะ purifying frame ไม่ว่านานขึ้นติ๊กเลดสั้นลงติ๊กเลดสั้นลงคือน่าจะฮิลดีขึ้นนะคือฮิลถี่ขึ้นนั่นเองนะ our world destroyerเบสมูสปีดลดเบสอาร์เมอร์ลดอินเนตได้2มานาเพิ่มต่ออินอ่ะโอเคเข้าใจได้มานาเยอะกว่าชาวบ้านเขาเวลาออกของอินอ่ะนะแล้วก็เอเซนฟลักเวลาเพิ่มมานาได้แม็กซ์มานาเพิ่มขึ้นด้วยอีก4วิเอ้ยอีก 4% 7วิโอเคอันนี้ก็เหมือนเพิ่มเดเมจนั่นแหละเอาง่ายๆนะ7วิมันติดอยู่แล้วอ่ะแล้วก็โอเวอร์เวิร์มิ่งดิเวอร์เรอร์แอสเซลอิมเพรสเมนต์กับเซนิตี้คิปก็คือจะใส่มานาอะเลอร์จี้ใส่ศัตรูคือเวลาเขาไล่เวทเราจะได้เลือดอันนี้เหมือน OD สายแทงเนอะอันนี้มันสายแทงสายเดเมจก็ไม่มีอะไรนะ OD เหมือนเลือกระหว่างอยากได้มานาเพิ่มขึ้นหรืออยากได้บัฟที่เด้งเลือดได้มีเทเลนต์ 1.5% ของมานาปัจจุบันทำให้วิ่งเร็วขึ้นด้วย ปังโกเลียปังโกเลียก็มานะเวลาศัตรูในระยะ 1,200 โจมตีปังโกเลียมีโอกาสที่จะเอฟเฟคในการโจมตีต่ำลง 40% โอ้โหทำไมมึงต้องซับซ้อนขนาดนั้นก็คือง่ายเวลาศัตรูที่มันมีพวกแบบอะไรอะติดคิติดแบดอะไรพวกเนี้ยโอกาสติดต่ำลงแค่นั้นเองนะฮะเฟสเซตมีดับเบิลจัมป์คือชิลแครสกด2รอบได้ไอ้ยะกระโดดดึงแล้วลงมาตุ้มเมดาเมจแรงขึ้นบาเรียดีขึ้นโอ้โหเป็นไงดับเบิลจัมป์โคตรเท่แล้วก็ทันเดอร์โบลต์โรลลิ่งทันเดอร์กิ้งเร็วขึ้นหมุนดีขึ้นแต่ว่าระยะเวลาสั้นลงนะโอ้โหผมว่าระยะเวลาก็สำคัญนะโรลลิ่งทันเดอร์เนี่ยทำไมมันดูแบบเอาฮาทั้งสองอันเลยวะเนี่ยช็อตบัคเกิลดาบสั้นลงคลาสฟอยเพิ่มขึ้นด้วยคลาสโอ้โหปองเรียสกิล1โดนเนิร์ฟยับเลยนะสกิล1โดนเนิร์ฟแบบโดนเนิร์ฟหลายอย่างสุดๆอ่ะโอ้คูดาวน์นั้นขึ้น4วินี่ 50% นะเว้ยโรลลิ่งทันเดอร์เปลี่ยนดาเมจเป็นกายภาพด้วยแล้วก็ปรับดาเมจเป็นตามเปอร์เซ็นต์โจมตีเราโอ้โหผมว่ามันเนิร์ฟสกิล1เยอะไปว่ะโอ้โหสกิล1ระยะไล่หายไปเลยเอาทาเลนต์ยังอยู่แต่ว่าเนิร์ฟทิ้งไปเลยนะมีเทเนเบิล15บาเรียกับduration น่าจะ duration มั้งแต่เหลือ2วินี่ก็โดนเนิร์ฟแล้วเนี่ยแต่ปังโกมันก็เก่งเกินนะช่วงหลังๆอ่ะเก่งมาเป็นปีแล้วแต่เนี่ยถือว่าโดนหนักนะผมคิดว่านะไอ้ฟาเซตนี่ก็ดูเฉยๆเพราะอันนี้ก็สั้นลงอันติสั้นลงอันนี้ก็แค่แบบเสียเวลาชาร์จนานขึ้นด้วยซ้ำแต่ว่าแค่ได้เดเมจแรงขึ้น Phantom Assassin M อะไรเบดเดเมจเพิ่ม2เมตาสปีดเพิ่ม M Material มีเวอร์ชั่นติดตัวขึ้นมาเลยแล้วก็ได้ต่อเวลเพิ่มด้วยแล้วเบลอล่ะเบลอไม่มีเวอร์ชันแล้วไม่ทำให้หายตัวแล้วแล้วทำอะไรอ่ะทำให้ศัตรูมองไม่เห็นจนกว่าจะเข้าใกล้โอเคก็คือเบลอเหมือนที่เราใช้กันมานั่นแหละศัตรูจะเห็นเงาของเราถ้าเราอยู่ในวิชั่นแต่แค่เล็งไม่ได้หูนี่ก็โดนเนิร์ฟนะเนี่ยว่าทำไมมันเนิร์ฟแรงจังเลยอ่ะเบลอนี่เป็นอะไรที่ขี้โกงมากเลยในไฟอ่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ทำให้ศัตรูรู้ตำแหน่งแล้วคือถ้าเป็นก่อนนั้นเนี่ยถ้าพีเอออกคาถาฟ้ากดเบลอในไฟอ่ะมองมันไม่เห็นเลยว่ามันอยู่ไหนจนกว่ามันจะบิงมาหาแล้วอ่ะมองไม่เห็นเลยไม่รู้ตำแหน่งเลยเพราะระยะมันสั้นมากระยะที่มันจะเผยตัวสั้นมากแต่ว่าตอนเนี้ยเบลอศัตรูจะเห็นตำแหน่งแค่ว่าไม่เล็งไม่ได้แต่ว่ามันเห็นตำแหน่งซึ่งอันนี้ก็คือเสียหายเหมือนกันเห็นตำแหน่งก็กดสกิลลงพื้นใส่ได้อันนี้ผมว่าเป็นการเนิร์ฟที่ค่อนข้างแรงนะสำหรับเบลอนะ
แต่ก็โอเคได้เวอร์ชันติดตัวมาแต่ก็เหมือนเอาพาร์ทเวอร์ชันไปยัดใส่ตรงอินเนตอะนะกว่าจะได้เวอร์ชัน 30% ก็โอ้โหใช่ไหมเออผมว่ามันโดนจับตัวง่ายขึ้นนะเออผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเบลอเวลาแอคทีฟเนี่ยใช่ไหมนะน้อยลง 30% แล้วก็ถ้าโดนดิสเปลปุ๊บไอเทมกับสกิลไม่ใช้มานา5วิก็คือประหยัดมานามากขึ้นนะด้านซ้ายด้านขวาคิดว่าเดเมจแรงขึ้นอีกแต่ไม่แรนดอมแล้วแต่จะติดทุกๆครั้งที่ตี6ครั้งใส่ฮีโร่ตัวเดิมหรือ4ครั้งใส่คลิปตัวเดิมมันไม่ง่ายนะตี6ครั้งใส่ฮีโร่ตัวเดิมเนี่ยบริ้งมาชุบนานอยู่นะต่อให้บอยสเปียร์บริ้งมาชุบก็นานอยู่นะเอ๊มันจะดีหรอวะเนี่ยเปลี่ยนเป็นจำนวนครั้งแทนแล้วก็คือมันต้องตีตัวเดิมด้วยนะโอ้เออว่ะมันไม่ให้โจมตีถ้าไม่มีเบลอแล้วหูเนิร์ฟแรงมากเนื้อแรงมากคือก่อนหน้านี้เบลอฟาร์มคลิปได้เลยไงคลิปไม่ตีเห็นไหมเบลอยืนตีคลิปชิวๆอันนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่อนุญาตให้โจมตีโดยที่ไม่ดิสเปลเบลอ by default แล้วก็คือต้องเลือกอันเนี้ยถ้าอยากจะทำอย่างนั้นน่ะต้องเลือกเฟซฝั่งซ้ายเนี่ยแต่ฝั่งขวาเนี่ยผมกำลังคิดว่าการที่จะตีตัวเดิม6ครั้งเนี่ยมันยากแค่ไหนถ้าเขาติดตันหรือมีเพื่อนหยุดให้มันก็คงไม่ได้ยากมากแต่บางทีอะซัพพอร์ตนึกออกป่ะบางทีบิงใส่ซัพพอร์ตอะตี3ทีมันก็ตายแล้วอะถ้าเป็นตัวเก่าอ่ะเป็นแบบเป็นไม่ใช่อันเนี้ยแต่มันก็คิดแรงขึ้นนะก็เข้าใจได้คือโอกาสตีมันอาจจะน้อยลงแต่มันก็แลกกับดาเมจที่แรงขึ้นอ่ะก็พอไหวแต่แค่ว่าต้องตีซ้ำตัวเดิมเยอะเหลือเกินเนี่ยครีปก็ต้องตี4ครั้งเนี่ย1 2 3 4คือเอาจริงเลทเกมตี2ทีครีปก็ตายแล้วอ่ะอันนี้แปลกแต่เบลอนี่โดนเนิร์ฟหนักเกินว่ะอ่ะไปต่อดีกว่าเฟนอมเลนเซอร์นะฮะเบดอัมเมอร์เพิ่ม1เจนเพิ่มจิ๊บเออ Phantom Rush เป็นอินเนตแล้วโอเคก็สกิลเก่าเนาะเออแล้วได้สกิลอะไรมาแทนล่ะอ๋อก็แค่ปรับเป็นอินเนตเฉยๆก็อัพเพิ่มเหมือนเดิมเออเฟสเซตนะดับเบิ้ลเกงเกอร์ถ้าเลือดเราน้อยเนี่ยจะมีอิลูชันมาเพิ่มด้วยอ่าโอเคอันนี้คือจักเตอร์โพสอิลูชันควบคุมไม่ได้แล้วก็เกิดขึ้นกับศัตรูตัวไหนก็ได้ในระยะ700โอ้อันนี้เน้นวุ่นวายเนี่ยเดเมจเพิ่มด้วยอันนี้เน้นวุ่นวายคือเราตีตัวใดตัวหนึ่งแม่งดูใช่มันเกิดไปทั่วไปหมดไปเกิดใส่ตัวอื่นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปวิ่งไล่เขาด้วยเออเอาว่ะน่าสนใจอิลูชันเกิดมั่วซั่วแต่ว่ามันคุมไม่ได้นะที่สิบปัญหาคือ PL อ่ะเวลามันจะเดเมจใครอ่ะมันต้องรุมตีมันต้องรุมหมดรวบหมดแล้ววิ่งไล่คนแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเลือกฝั่งขวาเนี่ยมันคุมอิลูชันไม่ได้แปลว่าโฟกัสเดเมจไม่ได้บางทีอ่ะเดเมจน่าจะไม่พอนะผมคิดว่าไม่ใช่บางทีผมคิดว่าหลายทีเลยเดเมจจะไม่พอเอาสิเพราะถ้ามันคุมไม่ได้อะถูกไหมมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดจะฆ่าใครต้องให้มันอยู่คนเดียวให้อิลูชันมันเกิดรอบๆไปตัวนั้นอันนี้น่าสนใจอันนี้ต้องดูตอนเล่นจริงว่ายังไงฟินิกนะครับผมบรายนิ่งซันทำให้เวลาโดนเผาจากสกิลอะไรก็ตามของเราจะทำให้ศัตรูมีโอกาสตีพลาด2วิ 2% ต่อวิที่โดนเฟสเซตไนท์ไลท์เบิร์นศัตรูรอบๆดีลิ่ง 6% ของเลือดที่หายไปโอ้เผาพาสซีฟเลยเหรอ6% ของเลือดที่หายไปคือยิ่งศัตรูเลือดน้อยยิ่งโดนเผาแดงแล้วก็มีฮอตสปอตคือยิ่งปลายแสงเนี่ยโอ้เหมือนเราเอาแว่นขยายส่องพระอาทิตย์นะยิ่งปลายแสงเนี่ยยิ่งฮิวแดงอะยิ่งดาเมจแรงขึ้นโอเคถ้าเกิดเพิ่มระยะก็จะยิ่งดาเมจแรงขึ้นอีกนอกเอทเทอร์เลนนะยิ่งฮิวแดงขึ้นอีกโอเคโอเคอันนี้น่าสนใจเหมือนเล็งแว่นขยายอันนี้ไม่ใช่เลือดเรานะอันนี้เลือดเขานะ is missing heal อันนี้เลือดเพื่อนหรืออันนี้เลือดเราเองหรือเลือดศัตรูวะเอออาจจะเป็นเลือดเราเองก็ได้นะเอ้ยเลือดเราเองนี่หว่าถ้าเกิดเลือดสูงน่าจะเป็นเดมิซิ่ง health per second เฮ้ยอันนี้แปลว่าเลือดเราวะยิ่งเราเลือดน้อยยิ่งเผาตัวรอบๆแรงขึ้นน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าดายิ่งไลท์คือจะตายแล้วก็คือเลือดเราแปลว่าฟินิกออกของเพิ่มเลือดเยอะๆแล้วก็เอาตัวเองไปเผาศัตรูได้สมมุติเลือด 3,000 เหลือ 1,000 เดียวหายไป 2,000 โอ้เผา100กว่าต่อวิเลยนะโอเคอยู่นั้นน่ะฟินิกออกฮาร์ดไปยืนอยู่กลางๆวงน่าจะได้เดเมจที่ไม่แย่นะแล้วมีสกิลอื่นๆด้วยนะโอเคอีคารัสได้แรงขึ้นคุณเอาน้อยลงซันเลมไม่ทำให้สูตาบอดแล้วมีเทเลนรีเจนสปอนว่าตันนันขึ้นฮิตเขาบอดน้อยลงโอเคไพรโมบีดโคโลซอลด้วยขนาดของเขาทำให้ตีตึกแรงขึ้น 40% due to his size ด้วยนะเฟสเซตฝั่งซ้ายคือเทรมเปิลทำให้วิ่งเร็วขึ้น 4% แล้วก็ได้แอคทีเวทนะวิ่งเร็วขึ้นอีก 6% แล้วก็ฝั่งขวาก็คือดันสแต็กให้ LE ทำให้กระทืบกว้างขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นแบบเรียบง่ายสุดๆตัวนี้สกิลโยนหินลอยนานขึ้นแต่ไล่เร็วขึ้นปักมาถึงปักแล้วปักเบดอัมเมอร์เพิ่ม3เบดอจิลดหูทำไมเบดอจิน้อยขนาดนั้นวะอินเนตคือปักกิชรีสตอร์ 2% ของเลือดและ 2% มานะทุกครั้งที่ดิสจอยด์โปรเจคไทล์โหเอางั้นเลยเหรอทุกครั้งที่หลบด้วยเฟลชิปหรือหลบด้วยอะไรก็ตามอ่ะได้เลือดกับได้มานาคืนมาหลบอะไรก็ได้หลบกระสุนหลบสกิลหลบอะไรก็ได้แต่
แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นป่าววะยิ่งคนที่ไม่ได้ช่ำมันจะใช้คุ้มไหมเนี่ย Facet Jostling Rift Warning Rift ดันศัตรูได้หรือดึงศัตรูก็ได้เหมือนกันอ๋อ Warning Rift ดึงศัตรูนี่น่าสนใจดันดึงเข้ามานะเวลา Alternate Cast ดึงเข้ามาแล้วก็ Curve Fall Illusory ออกโค้งได้เอ้ยเจ๋งแล้วก็ Duration นานขึ้นด้วย 100% Longer โอ้น่าจะแบบเลี้ยวไปเยอะอะเลี้ยวไปไกลอยู่อะ Warning Rift ดึงได้นี่น่าสนใจจริงๆอะแต่ว่าอันเนี้ยมันดูแอบใช้ยานิดนึงปัชเบนอาจิลดเฮลิเจนเพิ่มเกาะเพิ่มเฟรชฮีทมาเป็นอินเนทแทนแล้วก็มีสกิลใหม่โอ้สกิลใหม่ก็คืออันเดิมนั่นแหละโอ้ยเปลี่ยนชื่อเพื่อดิสเพมเบอร์ไม่กัดคีฟนั้นขึ้นแล้วโอเคกัดโรชานไม่ได้แล้วสิใช้ดิสเพมเบอร์ฟาร์มไม่ได้แล้วสมัยก่อนกัดนานดูดเลือดได้เยอะด้วยไงเวลากดใส่คีฟอะแล้วก็มีเฟสเซตเฟรชมีดเวลากดใส่ฮีโร่เพิ่มสเต็งต่อติ๊ก12วิโอเคก็อีกอันหนึ่งคือเฟลเยอร์ฮุกฮุกอิมแพคดาเมจลดลงแต่ว่าจะโดนเปอร์เซ็นต์ของระยะทางเป็นดาเมจด้วยก็คือต้องดึงไกลๆถึงจะแรงอันนี้ไม่ค่อยดีนะคิดว่านะส่วนใหญ่บัชมันชอบดึงสั้นๆดึงกลางๆโดนง่ายกว่านะยิ่งเลดเกมเนี่ยบลิงเข้าไปใกล้ๆอย่างเดียวอะไม่มีไกลๆหรอกฮุกอะอันนี้ผมว่าไม่ค่อยนะไม่ค่อยแต่ว่ามันก็เป็นกิมมิคที่นึกถึงบัชวอลอะที่เหลือก็ไม่มีอะไรจริงก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะเลยนะอันนี้เหมือนเดิมแทบจะทั้งหมดได้แค่เนี่ยอันนี้ได้สเต็งเพิ่มอันนี้ก็แค่สโลว์น้อยลงได้ซ้ำ 1% เนี่ยเพื่อปักหน้าใช้เวทหรือไอเทมระหว่างเชนเนลลิ่งได้โอ้เจ๋งก็คือระหว่างกดไลท์เดนอยู่อ่ะกดสกิลอื่นได้ด้วยกดของอย่างอื่นได้ด้วยไอเทมวอร์ดได้มานากับเลือดเท่ากับเปอร์เซ็นต์ที่วอร์ดช็อตศัตรูโอเคดีแล้วก็รีเวิร์ดออฟดูนเวลาป้อมศัตรูแตกได้สเปลแอมถาวรโอ้โหถาวรเลยเหรอโอ้ยิ่งเกมนานปักหน้าก็ยิ่งแรงอันเนี้ยในคลิปไฟล์ไม่สามารถถูกได้ระหว่างเชนเนลลิ่งได้อ้าว for example ปักหน้าแคนยูไลท์เดนระหว่างวาร์ปแต่สามารถบริงได้โอ้บริงระหว่างวาร์ปได้บริงระหว่างวาร์ปได้เหรอบริงระหว่างวาร์ปได้เอ้ยเพราะวาร์ปเป็นเชนเนลลิ่งแล้วใช้อย่างอื่นระหว่างเชนเนลลิ่งได้วาร์ปอยู่บริงหลบได้เออเอ้ยโอเคเว้ยแต่นี้ไม่เข้าใจว่าแปลว่าเรากดในคลิปไฟล์ระหว่างไลท์เดนไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยใช่น่าจะไม่ได้ใช้ใส่ตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยคืนว่าเพนเวลาศัตรูทำดาเมจเบสใส่เราก็จะเอาคืนไป 10% โอ้มีสะท้อนด้วยนะสะท้อนเล็กๆนะฝั่งซ้ายสคริปบัสมีดูดเลือดจากเวทที่ยิงไกลๆยิงได้ดูดเยอะก็อีกฝั่งหนึ่งมาโซคิสเพิ่มสเปลแอม 15% แต่ว่าเราโดนด้วย 22% คือดาเมจที่เราทำใส่ศัตรูอะโดนตัวเองด้วยแต่เราทำดาเมจแรงขึ้นด้วยอันนึงดูดเลือดอันนึงแรงขึ้นแต่ตัวเองเจ็บด้วยโอเคโอเคโอเคชัตเตอร์ไสไม่ฮิลแล้วเพิ่มระยะเวลาแล้วก็ลดกระชับเวลาลงคือเพนคนเราน้อยลงก็ไม่เร็วนะรวมๆไม่เร็วนะเรเซอร์เรามาถึงตัว R แล้ววะทุกคนตัว R ละตัว R ละ Unstable Current วิ่งไปขึ้นต่อเวลโหแล้วก็สกิล3ไม่บ่งสปีดแล้วอ่ะโอเค First Aid มี Thunder Head คือถ้า Eye of Storm Active อยู่ Storm Surge โอกาสติดคูณ2แล้วก็โจมตีศัตรูทุกตัวในรัศมีด้วยอีกอันนึงคือยิ่งดาเมจเยอะยิ่งสเปลแอมขึ้นมันก็ช็อตโหดอยู่นะอันเนี้ยมันไอ้นี่เลยนะผ่าทุกตัวเลยนะเนี่ยถ้าเราโดนโจมตีอ่ะเหมือนอันนี้สายแทงอ่ะสายกลางวงอ่ะอันนี้อาจจะสายอะไรเนี่ยสายสกิล1สายช็อตลิกกี้มาแล้วลิกกี้เบสเซตลบไป5แล้วก็อินเนทแบ็คสเต็ปเวลาโจมตีสู้จากข้างหลังได้ดาเมจโบนัสโอเคก็แกะออกมาจากคล็อกแอนด์แดกเกอร์แล้วก็ไม่มี XP โบนัสแล้วด้วยแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้แทนนี่เฟสเซตอันนี้แทนคือถ้าได้คิวเนี่ยได้ XP เพิ่มตามเลเวลของ Back Step แล้วก็ Exterminator อาจิโบนัสคูณ3 against Sun Hero Unit เอ้าอันนี้เร่งฟาร์มอันนี้เอาไว้เร่งฟาร์มที่กระเทดแบบติดคาราฟ้าใส่ครีปแรงขึ้นนั่นเองแล้วเปลี่ยนที่กระเทดจับเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นแฟลตด้วยโอ้โหแต่ก็บวกเยอะอยู่นะอันนี้ต้นเกมมันจะแรงขึ้นเยอะพอสมควรนะที่กระเทดถ้าเกิดอัพนำหน่อยอัพมาเร็วๆน่าจะแรงอยู่นะแล้วก็ Smoke Screen เนี่ยจะทำให้ศัตรูที่ตีเข้ามาในหมอกเนี่ยตีพลาดด้วยอันนี้ดีเปิดหมอกคุมเพื่อนได้เปิดหมอกคุมเพื่อนได้แล้วศัตรูยิงเข้ามายิงวืดอย่างเงี้ยเปิดหมอกเซฟเพื่อนอันนี้ดี Rubik Might and Magus Spell Amp บวกเบส Attack Damage ด้วยระบบต้านเวทด้วยฮะอะไรเนี่ยต้องการให้เล่น Rubik สายตีกันเหรอ Spell Steal ลดกระชับมานาของสู้ที่ได้มาของสกิลได้มาโอเคก็อีกอันนึงทุกครั้งที่ได้สกิลจะได้ LE เพิ่มแต่ว่า Rubik มันจะเอา LE ไปทำอะไรวะ Fade Bow ก็ไม่ใช่ LEเทเลคาเนซีก็ไม่ใช่ LE มันจะเอาเพิ่มรัศมีไปเพื่อไปใช้กับสกิลที่ก๊อปมาหรอฝั่งซ้ายก็เหมือนจะดูดีกว่าเพราะมันใช้ง่ายกว่านะเนี่ยแต่ก็น่าจะแล้วแต่เกมเนาะแล้วแต่ฮีโร่ศัตรูแล้วก็สกิลที่ขโมยมันอาจจะใช้เฟสเซตของฮีโร่ที่ขโมยมาได้ด้วยโอเค
เซนคิงคลาสสิกฟินาเล่เป็นอินเนตโอเคเซนสตอมทำให้เซนคิงหายตัวโอ้ my god มันเอาไอ้นี้ออก2อย่างเลยมาใส่ในเฟสเซตแทนคือต้องเลือกระหว่างจะทำให้เซนสตอมหายตัวกับเซนสตอมวิ่งตามเราได้เออแล้วโอ้โหไอ้นี้ดีมากตรงที่ว่าถ้าเรากดมุดเนี่ยเซนสตอมจะไปโผล่ที่เรามุดด้วยโอ้โหคือถ้าเวลาใช้ฟาร์มใช้อะไรเนี่ยอันขวาดูจะคล่องกว่าเยอะแต่ว่าฝั่งซ้ายก็จะดีเรื่องเอาตัวรอดนิดนึงแล้วก็พายุกว้างขึ้นด้วยแต่ผมเดาว่าฝั่งขวาน่าจะดีนะเพราะแซนคิงส่วนใหญ่มันก็เหมือนโดนรู้ตำแหน่งอยู่แล้วอันนี้ใส่อัลติเนตคาร์ดได้เพื่อไล่ไปเลยไม่ต้องเดินจนกว่าจะถึงจุดหมายแล้วก็มีสกิลใหม่เพราะว่าคือสกิลเล่นไปอยู่ที่อินเนตสติงเจอร์อุ้ยอันนี้สกิลใหม่จริงๆว่ะอันนี้ไม่ใช่สกิลใหม่ย้อมแมวอ่ะอันนี้สกิลใหม่จริงๆเอาหางสะบัดใส่ในระยะ200มีดาเมจบนาสโลดาเมจเพิ่ม 40% ข้างในคูลดาวน์5วิติดเข้าสิบในด้วยโอ้อันนี้มันเหมือนไอเนี่ยเหมือนมาฟาดโล่เลยอันนี้คล้ายกันอันนี้ฟาดหางแทนแต่เหมือนสกิลมาที่แบบมันฟาดอย่างเงี้ยน่าจะเอาหางสะบัดด้านหน้าทำเดเมจโบนัสใช่ป่ะแล้วสโลนานอยู่แล้วก็ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งแรงอันนี้จะคล้ายๆสกิลฟาดโล่ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงฟาดโล่ที่คูลดาวน้อยลงไม่จะไม่แรงเท่ามาแต่จะกดได้ถี่กว่าเยอะเพราะว่าคูลดาวน์5วิเป็นแซนคิงที่ออกของเดเมจได้เพราะว่าอันนี้คิดตามเดเมจเราด้วยแล้วก็ติดเอฟเฟคในการโจมตีด้วยนะจะเหมือนมาเลยแหละเหมือนมาสุดๆเลยแหละแล้วก็ epicenter เพิ่มจำนวนคลื่นมัน20แต่ว่าแต่ละคลื่นเบาลงแล้วก็ duration นานขึ้นก็คือจะกลายเป็นเหมือนค่อยๆ slow ค่อยๆเผาไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยอันติมันอ่ะแล้วก็สะบัดหางใส่ไปด้วยแล้วก็เผาทรายไปด้วยมุดเข้าไปแล้วก็สะบัดหางใส่โอเคนะเซนคิงดูเหมือนจะเป็นบัฟนะเท่าที่อ่านมาไม่รู้กี่ตัวเนี่ยเซนคิงดูเหมือนจะเป็นบัฟนะว่ามีสกิลใหม่ที่ได้เพิ่มแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มShadow Demon Menace เวลาเราโจมตีจะดีบัฟที่ทำให้ศัตรูโดนเดเมจแรงขึ้น 2% ต่อสแต็กโอเคยิ่งตีศัตรูยิ่งโดนเดเมจแรงโอเค Facet Promulgate Disseminate อ้าวมันสกิลเก่าไม่ใช่วะอ๋อเวลากดใส่ไปปุ๊บศัตรูจะเสียเลือด 15% ไปเลยแล้วก็ค่อยๆได้เลือดกลับมาถ้าเป็นเพื่อนจะเพิ่มเลือดแทนโอ้โอเคทำไมเอฟเฟคมันคุ้นๆเหมือนมันเคยมีอะไรคล้ายๆแบบนี้เลยเหมือนสกิลเก่ามันอะไรนะสกิลเก่าชาโดมอนที่กดปุ๊บเลือดมันหายไปครึ่งหลอดอะใช่ไหมก่อนได้ซิมิเนตมันมีสกิลนึงอ่ะที่โซแคชเชอร์ชื่อโซแคชเชอร์กดปุ๊บได้หายไปครึ่งหลอดเลยเนี่ยอันนี้มันคืออันนั้นแหละแต่แค่ว่ามันเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มมาเป็นไงแล้วก็ Shadow Servant ถ้าเกิดฮีโร่ศัตรูโดนฆ่ารอบๆเราจะมีอิลลูชันเกิดมาโอเคอ่ะอันนี้ก็ไม่แย่ Shadow Fiend เป็นในคอมพัสซี่เป็นอินเนตโอเคเป็นอินเนตไปเลยดีมากแล้วก็ได้วิญญาณเต็มที่20เลยด้วยตั้งแต่แรกเลยด้วยแม็กโซอินคริสไป1โอ้ถ้าฆ่าฮีโร่ได้เก็บวิญญาณได้มากขึ้น1นะแต่ว่าถ้าตายก็คือรีเซ็ตเลยเดเมจเพอร์โซก็เป็น5ด้วยโอ้แต่ว่า5นี่คือต้องอัพอันติไปเลยโหมันแอบสเกลแบบสเกลขึ้นเรทเกมเยอะอยู่แต่ว่าถ้าต้นเกมก็จะได้แค่3เงี้ยเพราะเวล6ได้อันนี้เวล12ได้อันนี้เวล18ได้อันนี้เฟสเซตลาสติ้งเฟสเซนส์ถ้าเกิดฮีโร่ศัตรูตายจะลดเกราะเพิ่มขึ้น2 60วิกับ Shadow Mind คือ Shadow Rate Stack Slow แล้วก็ Slow ได้ Facet เฉยๆนะดูไม่ได้แบบอะไรมากมายเนาะแต่นี่มันใส่เวทอ๋อนี่ไงมันไม่ได้ Slow แล้วเอามาไว้ตรงนี้แทนนี่ไงแล้วก็มีสกิลใหม่ Feast of Soul ได้ Speed เพิ่มขึ้น8วิแต่ว่ากินวิญญาณไป5อันโอ้อันนี้ก็เหมือนบัฟตัวเองสั้นๆคล้ายๆกด Manage อะแต่ว่าใช้วิญญาณจาก Necromancy ในการบัฟก็โอเคนะก็อย่างน้อยก็มีออปชั่นเร่งความเร็วแต่เสียได้เมจนิดหน่อยโอ้ after นี่หว่ากินหลังว่ะแปลว่าตอนตีอ่ะตีเร็วแล้วเดเมจเต็มที่เลยแต่ว่าพอตีเสร็จปุ๊บก็คือวิญญาณหายต้องเก็บใหม่ก็โอเคดีอยู่กินก่อนอีกเพราะไม่งั้นเดเมจหายอันนี้กินหลังก็ดีกว่าเฮ้ยชาโดว์ชาแบนเป็นอีกตัวนึงที่มีไอคอนสกิลใหม่ว่ะเช็ดเคกับอะไรว่าดิสเซปเตอร์อีกตัวนึงเนี่ยโอ้โหไอคอนอย่างเท่ฟอลเพลย์เวลาชาแบนโดนเดเมจถึงตายจะเซอร์ไบฟ์เป็นไก่เหลือ1แล้วก็วิ่งขึ้น 10% ซองสเปลเฮ้ยโอ้โหมันโอเคเนี่ยเฮ้ยมันตายยากขึ้นนะเนี่ยมันเหมือนมีไอออนดิสอะเหมือนมีแบบอมตะไอออนดิสติดตัวแบบมินิอะคูลดาวน์นาทีครึ่งเองแล้วถ้าตายคูลดาวน์รีเซ็ตด้วยเฮ้ยผู้เล่นเชอร์ชแมนจะตายน้อยลงแล้วนะครับผมแต่เอาจริงโอกาสตายก็เยอะอยู่ดีอะดูแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่เฮ้ยมันโอเคนะถ้าสมมติมันเด้งมาแล้วมันวิ่งหลบเข้าป่าทันอย่างเงี้ยรอดเลยนะเว้ยรอดเลยนะเพราะมันสตรองดิสเปลด้วยไงคือโดนมาตุ้มมาตั้มมาอาจจะเลื่อนเหลือหนึ่งวิ่งหลุดออกมาก็ได้อะเป็นไปได้อะแล้วก็มีเฟสเซตคัสเซอร์ครั้งเฮกเพื่อนได้แล้วก็สร้างตัวหลอกไก่มา3ตัวตัวหลอกไก่ไม่สามารถควบคุมได้จะพยายามทำให้ศัตรูงง1ตัวจะนิ่งๆ1ตัวจะวิ่ง
เอ้ยตัวนึงจะไม่ยืนนิ่งก็วิ่งไอ้เช่นเกย์นี่หาจัดเอฟโฟร์เพลนี่บวกเวลาอมตะแล้วก็สร้างอิลูชันเพิ่มสร้างไก่หลายตัวด้วยไอ้เช่นนี่มันแบบเป็นเศษฝูงไก่นี่มันเอาหาจัดเอาไก่มาหลอกเอาฝูงไก่มาหลอกอย่างชอบเลยฝูงไก่เนี่ยไอ้นี่ก็ตลกดีอ่ะอันนี้แบบ10บอร์ดรวมเป็นบอร์ดเดียวที่มีได้เป็น10เท่าไอ้เหี้ยบอร์ดยักษ์บอร์ดงูยักษ์ก็มาโอ้ผมชอบชาเมลชอบทั้ง2อันเลยอ่ะบอร์ดงูยักษ์กับไก่หมูแล้วก็เดเมจโอเคไม่มีอะไรไซเลนเซอร์นะเบนดูดสมองอ๋อขโมยอินโอเคโอเคมีอยู่แล้ว irreplaceable silencer cannot be silenced เชดเซเลนเซอร์ไม่สามารถถูกใบ้ได้ครูมันต้องอย่างนี้ดิวะต้องอย่างนี้ดิชื่อเซเลนเซอร์จะโดนคนอื่นใบ้ได้ไงแหม่ global silence ลดเวลาลงแต่ว่าถ้าเกิดครั้งแรกมันโดนถอดจะโดนอีกรอบนึงเฮ้ยอันนี้ไม่แย่นะเพราะว่าเวลารวมๆมันก็นานอยู่แต่ว่าเวลาศัตรูมันกดเมนต้าถอดอะไรเงี้ยก็คือโดนซ้ำอีกรอบนึงสั้นๆก็ตัดจังหวะได้ดีอยู่นะเวลารวมเท่าเดิมนี่ไงแต่ว่าตัดจังหวะรอบ2ได้อันนี้ดีนะอันนี้ดีนะแต่อันนี้ก็ดีเหมือนกันคือถ้าศัตรูมีใบ้เนี่ยก็เอานี้แหละอาร์เคนเคิร์สรีเวิร์คใหม่เผาศัตรูแล้วก็สโลว์เหมือนเดิมถ้าศัตรูได้เวทจะโดนใบ้2วิมันก็แบบก็อันเดิมไม่ใช่หรอโอ้แต่อันเดิมมันไม่โดนใบ้ไงถ้าอันเดิมมันแค่ยืดเวลาอันนี้ถ้าไล่สกิลโดนใบ้ไปเลย2วิแล้วก็ Grail of Wisdom Rework โอ้ยเช็ดเข้มมันเอาอเบดอนมาไว้ตรงนี้ว่ะโยนกงจาก4อันใส่เป้าเดิมจะใบ้ 2.5 วิเนี่ยมันเอาที่มันถอดจากอเบดอนน่ะตีรัวๆแล้วใบ้อ่ะเอามาไว้ตรงนี้แทนแล้วก็ขโมยอินได้ด้วยขโมยอินได้โอ้ทำไมสกิลนี้มันดูดีขึ้นจังวะโยนกงจากเนี่ยมันทั้งขโมยอินมันทั้งขโมยถาวรมันทั้งมีฉากอัปเกรดการขโมยอินแล้วก็มันใบ้ได้ด้วย last word ก็เป็นออร่าแทนอ้าวโถ last word นี่โตของดีแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นออร่าแทนหรอมันเหมือนเป็นเอามินิ last word ไปใส่อาร์เคนเคิร์สแทนออร่าคือโดนเดเมจต่อ silence debuff ก็คือถ้าเขาโดนใบ้จากอาร์เคนเคิร์สกับโดนใบ้จากกงจักรพร้อมกันเขาก็จะโดนสโลว์เพิ่มขึ้นแล้วโดนเดเมจแรงขึ้นถ้ามีกระบอก silence อีกก็จะยิ่งซ้ำเข้าไปอีกอันนี้นะอันนี้คือ last word นะโอ้แต่มันใบ้สั้นๆไงอย่างอาร์เคนเคิร์สใบ้แค่2วิเองใบ้2วิก็แบบแป๊บเดียวเดเมจนิดเดียวสโลนิดเดียวเองนะเกลวิซซอมก็ใบ้แค่2วิก็สโลนิดเดียวแปลว่าลัดเบิร์ดมันจะดีก็ต่อเมื่อมันต้องใบ้นานๆนะสิมันนับตามวิที่โดนใบ้อยู่โอ้มันต้องเลือกมาคอมโบตัวใบ้ตัวอื่นด้วยไม่งั้นไม่คุ้มนะเนี่ยแต่ถ้าสมมติเลือกไซเลนเซอร์คอมโบเดโพเฟตเดโพเฟตเปิดใบ้ใส่ปุ๊บนี่แหละใบ้มันนานกว่าใบ้อันนั้นน่ะมันเป็นใบ้ที่นานกว่าก็อันนี้ก็จะเผาแรงหน่อยแล้วก็สโลค่อนข้างเยอะด้วยอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะใช่นะเพราะถ้าใบ้จากไซเลนเซอร์เองมันก็ไม่ได้ดูนานอะไรยกเว้นกับโบเซเลนอ่ะนะแต่ก็ไม่แน่ใจอีกว่าใบ้เนี่ยมันนับเฉพาะใบ้จากเราหรือนับใบ้จากคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูอันนั้นด้วยแบบบัตรทอนอย่างเงี้ยออคิดนับไหมนี่ออคิดถ้าได้นี่ก็ดีอยู่นะไซเลนเซอร์น่าจะซื้อออคิดเป็นไอเทมหลักเลยอ่ะผมว่าถ้าเกิดใช้กับออคิดได้นะเป็นไอเทมหลักชัวร์ๆเพราะมันใบ้ซ้อนใบ้ซ้อนใบ้อะไรเงี้ยมันก็ดูโหดดีสกายลาดเมดมีสเปลไลฟ์สติลที่เวลตามอันติโอเคแต่ว่าดูดครีมได้น้อยลงแล้วก็ฝั่งซ้ายชิลด์ออฟเดอะซิออนเวลาเดเมจศัตรูเนี่ยจะได้เกาะได้โล่มาได้บาเรียแล้วอีกอันนึงคือเวลาเดเมจศัตรูจะลดคูลดาวน์ลงลุกหรือรับเลือกอาร์เคนโบไม่มีสเปลไลฟ์สติลแล้วเขาไปอยู่ตรงนี้แทนแล้วก็อัปเกรดเปลี่ยนเป็นฉากแล้วก็เพิ่ม1โอ้ออกฉากเพิ่ม1เป้านี่ดีนะแมสซิฟแฟร์ค่ายอิลูชั่นทันทีนี่ก็ดีมากนี่ดีมากอิลูชั่นมาแตกคือแตกเลยโอเคสกาเลเมก็ดูน่าเล่นขึ้นนะคิดว่านะซาลาด้าเหี้ยเล็กเดย์ชื่อสกิลเล็กเดย์น่าเกลียดจัดแล้วมึงมีขาที่ไหนแหละซีบอนเซนติโนก็คืออยู่ในน้ำสเตตดีขึ้นนะสกิลตามอันตินะไอ้พวกสกิลตามอันติเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจะค่อยๆอัพแบบเวล6เวล1ใช่ป่ะเวล1เวล6เวล2เวล18มันจะแบบกระจายออกไปกว่ามันจะได้โบนัสเยอะๆมันจะกระจายออกไปอันนี้เป็นวิธีบาลานซ์ที่ฉลาดพอสมควรอันนี้ทำให้ซาลาด้าได้อาร์เมอร์เพิ่มนะได้ซาลาด้าได้อาร์เมอร์เพิ่มตอนกดคอลอสซีฟใส่ศัตรูนะแล้วก็ฝั่งนี้เลกเดย์นะครับทำให้2วิสปีดเบิร์ดก็คือ2วิแรกมันจะพุ่งเร็วกว่าเดิมแล้วก็ต้านสโลว์ด้วยแค่นั้นแหละแล้วก็จะค่อยๆเฟดออกไปกลับสู่เลขปกติก็คือเร็วมากกว่าเดิมสลักบาราคูด้าก็คือเวลาอ๋อก็คือเหมือนชาโดแดนอันเก่าเลยเหมือนเป๊ะเลยพาสีฟย้ายมาเลยแล้วก็อันนี้ก็แค่เปิดหมอกแทนแล้วก็เฟสเซตอันแรก Leashing Leash กระโดดไปปุ๊บได้ Ascension Chip
ก็คืออันเดิมเหมือนกันแค่ย้ายมาอยู่เป็นเฟสเซตอีกอันนึงคือถ้าโดนศัตรูเห็นเนี่ยวาโดคูด้าเอฟเฟคที่มันรีเจนเนี่ยจะยังค้างอยู่ประมาณวิ2วินะก็โอเคนะเวลาสลัมมาอยู่ใกล้เพื่อนก็เหมือนโดนจับยากขึ้นนิดนึงอ่ะโดนจับยากขึ้นนิดนึงประมาณวิ2วิโอเคก็สลักปรับน้อยเหมือนกันนะไม่ได้ปรับเยอะเลยเหมือนเดิมเลยเนี่ยเหมือนเดิมเลยแค่ว่ามีไอตัวลิงเกอร์มีตัวดีเลย์เวลาจะโผล่ตัวนิดหน่อยเองโอ้แต่ครูดาวอันติน้อยลงนี่ก็ชอบนะสลักก็ถือว่าชอบนะโอ้แต่โดนลดคาฟ้าด้วยวะโดนลดระยะกระโดดด้วยเซนเนอร์ไฟเบสเดเมจเพิ่ม4แท็กเรียนสั้นลงโหเบสเรียนสั้นลง101เลยเหรอบัคช็อตอินเนตการโจมตีของเซนเนอร์ไฟแรงขึ้น 25% แต่ว่ามี 5% ที่จะยิงเฉียวๆเดเมจลดแค่โดนแค่ครึ่งเดียวอ่ะอะไรวะคือมีโอกาสยิงแบบยิงถากๆอ่ะยิงไม่โดนอ่ะเบาลงแต่ว่ายิงปกติแรงขึ้นนะฮะแล้วก็มีเฟสเซตก็คือถ้าเกิดเซนไฟยิงไม่โดนหรือยิงถากๆเนี่ยจะมีเดเมจชิ่งเสริมเข้าไปใส่ศัตรูข้างๆด้วยกับอีกอันนึงคือสเกลเลอร์บาร์เนี่ยจะแคบลงแต่ว่าระยะไกลขึ้นแล้วก็ยิงไกลจะยิงแรงแทนเป็นยิงไกลๆแรงแทนอินเนมนี่คือมึงอยากให้เราเล่นเซนไฟสายยิงแล้วนะอันนี้ไม่ใช่สายสกิลแล้วนะนี่สายยิงนะแล้วก็ดิมฉาไม่เพิ่มระยะกระโดดแล้วแต่เพิ่มเลือดเป้าหมายแทนดิวเชดเดอร์ทำเปอร์เซ็นต์ได้แบบ 25% ด้วยนี่ไงชัดเจนแล้วก็เพิ่มระยะไล่ระยะยิงค่อนข้างเยอะกว่าเดิมเอาที่เนิร์ฟกลับมาตรงนี้อันนี้เหมือนตั้งใจอวยเซนเตอร์ไฟสายยิงแล้วล่ะสไนเปอร์เอาที่มันบวกระยะยิงมาไว้ที่ตรงนี้แทนแต่ว่าโอ้โหเวลอัพกับแอสซัสซิเนตคือกว่าจะได้ระยะยิงเต็ม400เนี่ยใช้เวลานานขึ้นนั่นเองนะครับเฟสเซตเทคเอมเวลาเปิดใช้สไนเปอร์จะไม่ถูกเปิดเผยในหมอกอะไรโอ้โหนี่โคตรดีอันนี้ดีมากเวลายืนยิงจากไฮกราวลงไปอะปกติแล้วเนี่ยศัตรูจะเห็นเราเวลาเรายิงเสมอแต่ถ้าอัพอันนี้ปุ๊บเนี่ยกดเทคเอ็มแอคทีฟเนี่ยยืนยิงแบบศัตรูไม่เห็นตัวคนยิงเนี่ยมันดีมากๆเลยนะเว้ยมันศัตรูไม่เห็นตัวคนยิงนี่โหดมากนะแต่เนี่ยมันถึงต้องกดเทคเอ็มไงมันก็จะได้แค่ประมาณ3วิอ่ะได้แค่3วิที่ศัตรูไม่เห็นตัวคนยิงแต่ผมคิดว่าได้ดีมากๆมันซ่อนตำแหน่งแบบเนียนกิ๊บเลยแล้วได้เดเมจด้วยได้ดีมากแน่นอนแล้วก็อันนี้ชับนิวเวลาสั้นลงแต่ว่าเดเมจคูณ4แล้วสโลคูณ2ก็ดูโอเคนะเป็นเดเมจแบบปุ้มป้ามเป็นจากลูกปลายลูกระเบิดแทนง่ายๆสโลแค่วิเดียวเฮดช็อตยิ่งอยู่ใกล้เราจะยิ่งดันไกลขึ้นนะแล้วก็เทคเอมก็จะได้เกาะเพิ่มด้วยแต่ว่าจะสโลตัวเองเยอะขึ้นเช่นกันสเปกเตอร์นะสเปกเตอร์เอลูชันพาร์มเนลลี่เฟรมฮะสเปกเตอร์เดินทะลุยูนิตได้ตลอดเวลานะครับผมตลอดเวลานะไม่ติดใครเลยสเปกเตอร์เป็นตัวที่จะเดินไม่ติดใครทั้งนั้นนะแล้วก็เฟสเซตฟอร์เซคเกนทำได้เป็น 40% ถ้าเกิดทาร์เก็ตมีนอนฮีโร่โอเคนะถ้าเกิดพวกครีปอะก็จะติดเอเซตด้วยเวลาครีปอยู่ด้วยกันหลายๆตัวนะแล้วก็เวลาปามีดใส่ก็ด้วยแล้วก็อีกอันนึงคือเรลิตี้ไล่มีดใส่เป้าหมายแล้วก็ลดเรลิตี้คูลดาวน์เหลือ1วิอย่างนี้ก็เท่ากับว่าสลับไปสลับมาทุกๆ1วิก็ปามีดซ้ำอย่างนี้หรอสเปกเตอร์เดเกอร์จะไม่ทำดิสเดเมจบายดีฟอลต์แล้วโอเคสเปกเตอร์ก็ประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวเสด็จก็แรงขึ้นนิดนึงสปิริตเบรกเกอร์ว่าสเปกเตอร์บอดี้บ็อกซ์คีไม่ได้โอ้โหเศร้าเฉยสปิริตเบรกเกอร์นะติดกันขึ้นนิดหน่อยแล้วก็อินเนตทำให้ฮีโร่ในทีมที่ประสบการณ์น้อยที่สุดได้บัฟที่เพิ่ม 50% ไอ้เย็ดโอ้บัฟเพื่อนว่ะให้เพื่อนได้เวลตามทันโอ้โหใจดีจัดให้เพื่อนคนที่เวลน้อยสุดได้เวลมากกว่าเดิม 50% น่ะโอ้เอาเรื่องแล้วมีฟาเซตบูรัชทำให้ชาวเนสฟีดเฟดเอาโอ้ชาร์จไปชนแล้วยังวิ่งเร็วอยู่3วินะยังวิ่งเร็วค้างอยู่วิ่งไปหาตีไล่ตีต่อได้อีก3วิอันนี้ดีนะแล้วก็อีกอันนึงคือenemy receive debuff increase force movement เวลาดันศัตรูดันไกลขึ้น 100% 6วินั่นเองชาร์จดาร์กเนททะลุได้ไว้มูล by default โอ้ดีตันได้เสมอแหละถ้าอย่างเงี้ยเกตเตอร์แบดไม่มีนะไอ้คิมแล้วโหอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีมากๆเลยอ้าวใช้ฟาร์มไม่ได้ดิโหอันนี้บรรทัดนี้โคตรเสียหายเลยอ่ะอ้าวใช้ล็อกฟาร์มไม่ได้แล้วน่ะไม่มีอะไรมาแทนด้วยเนี่ยโหนี่เนิร์ฟแรงเลยเหมือนจะโหเนิร์ฟแรงจัดพลันหน้าพ็อกเก็ตอ๋อเป็นคาถาฟ้าแล้วแล้วก็ดูดสกิลได้รัวๆผมว่าบรรทัดเนี่ยมันน่าจะอ่อนลงนะมันน่าจะเล่นเป็นออฟเลนไม่ได้แล้วอ่ะมันน่าจะเหลือแค่เป็นซัพพอร์ตแล้วอ่ะถ้ามันไม่ฟาร์มแล้วอ่ะอันเนี้ยไม่ทำได้เหมือนบนนั้นใส่คิมแล้วอ่ะไปต่อสตอร์มสปิริตกาวานไนซ์เป็นพาสซีฟสตอร์มได้ในเจนทุกครั้งที่ฆ่าฮีโร่หรือฮีโร่ตายใกล้ๆได้5ชาร์จตอนอัพอันติเสีย3ชาร์จตอนตายGod Dead มันทำเหมือนบัตสโตนเวอร์ชั่นเก่าๆที่สตอร์มชอบใช้อ่ะเวลาฆ่าฮีโร่ได้ชาร์จอ่ะมันเอาอันนั้นมาเป็นอินเนตเพราะสมัยนั้นสนุกมากสนุกมากตอนที่บัตสโตนมี40ชาร์จอ่ะโอ้โหสนุกมากมันดีเจนเร็วมากมันเอาอันนั้นกลับมาโอเคเนี่ยเห็นไหมเสียชาร์จตอนตายด้วยเหมือนไหม
เหมือนบัตสโตนแบบเก่าตอนนั้นเลยอันนี้ช็อคคอล่าอิเล็กทริกบอลเทคแปะดีบัฟใส่ศัตรูทำให้โอเวอร์โหลดเวลาเขาโจมตีอ้าวโอเคก็ตีแล้วติดระเบิดตัวเองแล้วก็เซดิกสไลด์ทำให้ไอตัวเลมเนนเลื่อนได้วิ่งไปเลมเนนวิ่งได้สตอร์มโอเคนะชอบอินเนตสตอร์มนะสเวนสเวนทำเดเมจ 15% เพิ่มกับสุริติตันอยู่โอเคง่ายๆเรียบง่ายเฟสเซตเฮฟวี่เพลทก็คือวอลคายมีเกาะกับรัลฟ์กอสเดเมจเบสเดเมจลดแต่ว่าได้พาสซีฟเดเมจเพิ่มตามสตริงตามเวลของกอสสตริงอ๋อก็น่าจะเลือกอันนี้นะแต่ว่าทำอันนี้ดูเหมือนต้นเกมอาจจะแอบตีเบาลงแน่เลยเทคกี้ระยะตีลดลงแล้วก็มายฟิลเป็นอินเนตเอ้ยทำไมมี3อันเนี่ยอ๋อสควีสปินสปูนโอเคสควีคือได้1 attack range for each power ability ยิ่งตีเร็ววิ่งตีไกลอ่ะ secret sauce คือเพิ่มเดเมจกับเพิ่มเดเมจที่เข้าตัวเองด้วยคือ blast off แรงขึ้นนั่นแหละว่าไงแรงขึ้นตามเลือดของเราด้วยก็อันนี้เทคกี้ use แล้วก็ใช้ไอเทมใน backpack ได้เหมือนกับว่าอยู่ในช่องของเราเชี่ยไอเช็ดเคเทคกี้9ช่องเป็นฮีโร่ที่ใช้ไอเทมได้เยอะสุดในเกมถ้าเลือกอันนี้เทคกี้9ช่องโอ้โหเทคกี้แครี่9ช่องจะเล่นได้มั้ยเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาฟาร์มนานมากอ่ะใช้เวลาฟาร์มนานมากแน่ๆเทมเพลต์แอสซัสซินไซเบรดเป็นอินเนตไปแล้วโอเคก็เข้าใจได้สปิลเดเมจโอ้สปิลเดเมจลดลงช่วงแรกๆต้องเอาแต้มสกิลไปอัพให้มันกลับมาที่100นะแต่ว่าไม่ลดตามปริมาณศัตรูที่จิ้มทะลุแล้วก็มีทั้งดีทั้งเสียข้อดีคือถ้าอัพเต็มอ่ะมันแรงขึ้นแหละแต่ข้อเสียคือต้องใช้แต้มสกิลหลายแต้มเลยซึ่งปกติไซเบรดไม่อยากจะรีบอัพเท่าไหร่อยากจะอัพ1กับ2ก่อนโอเคแล้วก็เฟสเซตมีวอยเบรดศัตรูที่โดนสปิลใส่โดนสโลด้วยแต่ไม่เอฟเฟคตัวหลักที่เราตีนะเอฟเฟคแค่ตัวหลังนะไม่ค่อยดีมากให้มันหวังผลไม่ค่อยได้นะแต่ตอนฟาร์มมาได้ทำให้คิดมันเดินมาช้าลงแต่ว่าตอนไฟไม่น่าจะหวังผลเท่าไหร่อันเนี้ยดีได้เดเมจทุกครั้งที่โลถูกใช้ไปเนี่ยอันเนี้ยผมมั่นใจว่าฝั่งขวาน่าจะถูกเลือกมากกว่าอันนี้มันค่อนข้างชัดเจนนะอันนี้มันแบบเฉยๆอ่ะมันบังคับไม่ได้ขนาดนั้นว่าจะชิ่งใส่ใครไหมสมมุติอยากจะสโลว์ตัวไหนต้องวิ่งไปหาตัวอื่นตีหรอรีเฟลคชั่นไม่มีดาเมจบล็อกอินเซนแล้วแต่ว่าจะมีเลื่อนแทนโอ้โหถ้าเกิดมาเดนถูกใช้โลจะหายไป1แล้วก็มาเดนใหม่จะปรากฏขึ้นมาเอ้าก็ดีเหมือนเดิมดิทั้งนั้นน่ะก็ดีเหมือนเดิมแต่แค่ว่าอะไรที่มันดาเมจน้อยกว่า60ก็ไม่กินชาร์จโอ้โหนี่จริงๆก็ดีขึ้นด้วยซ้ำนะเนี่ยโดนครีปตีแบบโลหายยากขึ้นเยอะจริงๆอันนี้มันดูบัฟนะผมเท่าที่อ่านคือโลมันอยู่ดีขึ้นเยอะนะไอตัวกันดาเมจอ่ะมันจะอยู่ดีขึ้นนิดหน่อยอ่ะแล้วก็ลดเนี่ยลดเหลือ6จาก6เหลือ5เลยเห็นไหมเทเลเบตดาร์กยูไนตี้อิลูชันที่อยู่ภายในการควบคุมของเราได้เดเมจโบนัสอิลูชันที่อยู่นอกการควบคุมเดเมจหายไปโอ้เนิร์ฟเยอะเลยอ่ะจะว่าเนิร์ฟหรือเปล่าแต่ว่าหูฟาร์มช้าลงแน่นอนอิลูชันตีเบาลงครึ่งนึงถ้าอยู่นอกระยะคือปกติเทเลเบตเวลามันฟาร์มอ่ะอิลูชันมันไปทั่วอยู่แล้วไงอันนี้คือตีเบาลงครึ่งนึงเลยนะอันนี้คือแบบเทเลเบตนี่ก็วินเลทต่ำเตี้ยเล่ดินจะแย่อยู่แล้วนะเอาจริงคือเทเลเบตตอนนี้วินเลทโคตรต่ำแบบผมเห็นล่าสุดก่อนอัพแพด 38-39% น่ะแต่โอเคอ่ะถ้าอิลูชันอยู่ใกล้ๆตีแรงขึ้นอันนี้รับได้ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นเป็นแบบวิ่งรวมๆกันไปอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นเป็นอย่างนั้นแล้วก็เฟสเซตซันเดอร์ลดเลือดขั้นต่ำสำหรับศัตรูคือแลกเลือดเหลือ1ไปได้เลยอันนี้ดีอยู่นั้นน่ะแล้วก็อีกอันนึงคืออิลูชันเกิดด้วยเลือดเต็มเสมอแต่ว่าลายทีนึงใช้ 20% ของเลือดปัจจุบันหูยใช้เลือดเยอะเหมือนกันนะไม่ได้ปรับเยอะมากแต่หลักๆคืออันนี้แหละแต่ว่านั่นดิเวลามันอย่างนี้มันก็แยกฟาร์มไม่ได้มันก็ฟาร์มช้าลงปะวะใช่ไหมก็รอดูต่อไปไททันเตอร์นะอินเนทบลับเบอร์ก็คือคาเคนเชลอันเก่านั่นเองนั่นไงเห็นไหมย้ายไปแล้วโอ้โหสกิลนี้อย่างกากเลยแค่บล็อกอินคัมมิ่งฟิสิคอลแอทแทคคือพอมันย้ายไอตัวถอดสเตตัสออกไปนี่คาเคนเชลนี่อย่างห่วยเลยเนี่ยอ๋อนี่ไงต้องมีอะไรเพิ่มเติมนี่ไงคาเคนสเวลเป็นเซง27เซงเกน 3.5เดเมจบล็อกเพอร์มานเนนลี่เพิ่มทุกครั้งที่ศัตรูตายตอนโดนสมอโอเคเยี่ยมอีกอันหนึ่งคริวอีเตอร์ระยะตีสั้นลงแต่เพิ่มทุกๆครั้งที่เวลเพิ่มอันนี้สเต็งน้อยกว่าแต่ว่าต่อเวลได้เยอะกว่าแล้วก็รัศมีกว้างขึ้นอันนี้เหมือนเน้นกว้างนะเน้นตีไกลสมองกว้างแค่นั้นแต่นี่เน้นอึดขึ้นแต่อันนี้แค่บวกรัศมีนะไม่ได้บวกอะไรมากกว่ารัศมีแล้วรัศมีแล้วไงวะเนี่ยอันนี้ก็แปลกๆแทนเตอร์นี่คืออยู่ในกลุ่มแปลกๆนะอันนี้ด้านขวานี่แปลกมากคือแล้วไงแบบสมองไกลขึ้นแล้วไงวะเนี่ยแล้วตีไกลแล้วไงอ่ะแบบตีไกลขึ้นนิดๆนึงอ่ะตีแบบสมองใหญ่ขึ้นน่ะแล้วไงอย่างเงี้ยโอเคทิมเบอร์ซอร์เป็นฮีโร่สายสเต็งแล้วนี่ปรับกลับมาจากยูนิเวอร์ซัลเนี่ยเอ็กโพเชียร์เทอราพีได้มานาทุกครั้งที่ทำลายต้นไม้เฮ้ยทำลายต้นไม้เล่นแล้วได้มานาเหรอเฟสเซตเทรดเดอร์นะทิมเบอร์เชน
อันนี้คือเวลาทิมเบอร์เชนไปชนต้นไม้มันจะต้นไม้มันจะแตกเป็นเศษไม้ออกไปโดนศัตรูมีเดเมจมีสโลด้วยนิดหน่อยกับอีกอันนึงทวิสชักรัมเป็นกงจักรอันเล็กที่บินเป็นรูปอินฟินิตี้เหมือนน่าจะเป็นเลข8ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะสโลศัตรูแล้วก็มีเดเมจก็ดีเนี่ยนี่ก็มีเหมือนสกิลเดเมจ2อันมาเลยอ่ะอันนี้โอเคเลยนะเนี่ยแต่นี่ก็ได้เดเมจเพิ่มเหมือนกันดีได้เดเมจเพิ่ม2อันเลยแต่อันนี้น่าสนใจมากเลยคือไปถางป่าแป๊บเดียวเนี่ยน่าจะได้มานาคืนมาดีขึ้นเยอะเลยอ๋อเหรอเธอเป็นไทนี่เลยเหรอโอ้มันไม่ได้อธิบายในนี้เลยนะว่าโมเดลใหญ่ขึ้นแต่มันใหญ่ขึ้นจริงๆใช่ไหมไอ้เช็ดเค้โอ้แปลว่าถ้าอยากตัวใหญ่ต้องเลือกอันขวาแน่เลยเฮ้ยมีคนบอกว่าทิงเกอร์ให้ละเอียดอ่านไหนดูดิทิงเกอร์วิ่งไวขึ้น20ฮีซิงมิซายเปลี่ยนเป็นมาสเตอร์แมชชีนเอ้าไม่มีจรวดแล้วเหรอเฮ้ยมันจรวดออกใช่เหรอเดี๋ยวนะขออ่านต่อกันยูเรกา1ไอเทมคูลดาวน์รีแอคชั่นทุกๆ4อินสูงสุด 10% โหยเอ้ยเดี๋ยวแล้วมันจะลดคูลดาวน์ไอเทมทำไมมึงมีรีอาร์มมึงจะลดคูลดาวน์ของทำไมงงหรือรีอาร์มโดนปรับอ้าวรีอาร์มไม่รีเซ็ตคูลดาวน์ไอเทมแล้วว้าแล้วเดี๋ยวค่อยๆอ่านนี่แม่งต้องขึ้นอ่านขึ้นอ่านลงในแพทเนี่ยอ่ะเฟสเซตรีแพร์บอทมาแต่แมชชีนฮิลได้เวลาผ่านเพื่อนอ่ะโอเคแล้วอีกอันนึงทรานสโลเคเตอร์ถ้าเกิดบาเรียถูกใช้อย่างเต็มที่ไอทิงเกอร์จะบลิงไปด้านหน้าสุ่ม300เลี้ยงหัวโคตรอันตรายอันนี้โอ้โหบลิงสุ่มพอบาเรียหมดแม่งบลิงสุ่มอีหยังวะเนี่ยเลเซอร์เพิ่มเลยนะไม่ LE แล้วต้องไปเลือกทาเลนต์ LE แทนโอ้โหแล้วทาเลนต์อยู่เบล15โอ้เดี๋ยวนะมานาคอสลดลงตาบอดใส่คลิปได้ตาบอดสตูทุกตัวโอเคอ่ะมาเดี๋ยวแมชชีนก็เหมือนเดิมหุ่นยนต์เดินทันเดเมจดีเฟนแมทิกคุณเพิ่มรีอาร์มไม่มีโบต้านเวทใช้เวลารีอาร์มน้อยลงนะนี่ดีนะนี่ดีนะใช้เวลาน้อยลงด้วยแต่ว่าไม่รีคูลดาวน์ไอเทมแล้วอะส่งผลกันอะไรบ้างการวาร์ปไม่ส่งผลโซลิงไอเช็ดเคโซลิงอุ้ยทิงเกอร์ไม่มีโซลิงมันจะเล่นยังไงอะมานามันจะไปพอยังไงปกติรีโซลิงรีโซลิงรีโซลิงนะแล้วก็พวกเฮกอะแล้วก็เฮกอย่างเงี้ยโอ้โหทิงเกอร์มึงเนิร์ฟหายไปเลยนะอย่างเงี้ยมาบลิงด้วยโซลิงบลิงเฮกใช้ไม่ได้เลยอะแล้วมันจะเล่นยังไงอะงงจรวดก็ไม่มีอะไรวะแปลกๆอันนี้คือแปลกมากเลยนะนี่สำหรับผมคือโคตรแปลกตอนนี้มันกะให้ทิงเกอร์เล่นยังไงอะและเอาเลเซอร์ LE ออกด้วยคือเวล6ฟาร์มไม่ได้นะเวล6ฟาร์มไม่ได้เลยต้องรอเวล15นู่นน่ะอ๋อเอาเดอะแมชชีนมาฟาร์มแทนเฮ้ยแต่ทำไมมันเนิร์ฟแบบนี้วะนี่แปลกจริงอันนี้เท่าที่อ่านมานี่คือหนักสุดละนี่อาการหนักสุดแล้วสกิลจรวดนี่ดีมากนะสกิลจรวดนี่เป็นแบบซิกเนเจอร์เลยนะแบบไกลๆอ่ะยิงไกลๆยิงจรวดอ่ะหายไปเลยนี่ถ้าจะประท้วงดิงเกอร์นี่แหละอะไรอ่ะแล้วไอ้เฟสเซตก็ไม่ได้มีอะไรน่าจะสนุกอะไรเลยเล่นยังไงวะเนี่ยมีคนเล่นป่ะเหอะอยากรู้เลยเนี่ยตั้งแต่แพทใหม่เปิดมามีใครเล่นทิงเกอร์มั้ยลดคูลดาวน์ต่อ4อินไม่ดีเหรอแต่ว่าอย่างเก่ามันรีแล้วมันมาเลยไงประเด็นน่ะมันรีอาร์มแล้วมันก็ได้เลยบิงแล้วบิงแล้วบิงอย่างเงี้ยถูกมั้ยแล้วถ้าอย่างงั้นมันจะรีอาร์มทําไมอ่ะถ้ามันจะเล่นคูลดาวน์น้อยมันก็ไม่ต้องรีอาร์มแล้วดินี่ไงมันรีอาร์มแค่สกิลเนี่ยคือมันเนิร์ฟนั่นแหละไว้ง่ายจากมาถึงไอเทมบนใช้ได้เลยมันกลายเป็นว่าต้องเอาอินมาเพื่อเล่นกับคูลดาวน์ของแทนแต่ว่ากลายเป็นว่าใช้โซลิงไม่ได้เลยในการรีมานาใช้บิงรัวๆไม่ได้แปลกมากอันนี้แปลกมากอันนี้แปลกจริงๆมันเดี๋ยวมันน่าจะไปบัฟอย่างอื่นแหละแต่ผมมั่นใจมันไปบัฟอย่างอื่นแน่นอนผมคิดว่าผมเดานะว่าเขาคงไม่ชอบให้ทิงเกอร์แบบบิงรัวๆอย่างนั้นนะมันดูไม่ได้อาจจะเป็นสิ่งที่ตั้งใจอ่ะก็เลยปรับแบบนี้ไปก่อนแต่ผมว่ามันดูหนักไปหน่อยรีไอเทมไม่ได้นี่ก็แบบโอ้โหแบบจุดแข็งทิงเกอร์ฉันหายไปเลยทิงเกอร์เนี่ยการรีเฮกเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ตั้งแต่สมัยก่อนผมเล่นทิงเกอร์ซื้อชิวากาศระเบิดรัวๆเงี้ยนี่ไม่ได้แล้วชิวากาศมาแล้วไม่ชีนนี่บอกเลยนะไม่เท่าชิวากาศคนละเรื่องเลยไอชิวากาศมันกว่าเยอะโอ้โหทิงเกอร์นี่แบบค้างคาใจมากเลยอ่ะโอ้โหทิงเกอร์มันเศร้าจริงอ่ะใครที่เป็นแฟนคลับทิงเกอร์นี่เศร้านะเว้ยเป็นผมเศร้านะเว้ยทั้งจรวดหายทั้งแบบโอ้สไตล์การเล่นเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะไม่เหลือเลยอ่ะเออเว้ยเสียใจด้วยนะแฟนคลับทิงเกอร์ไปต่อไทนี่เอ้ยแครกกี้เอ็กซ์ที่เลียกับมาว่ะไอ้เหี้ยอันนี้จำได้อันนี้เคยแบบศัตรูที่ตีเราติดตันด้วยนะแต่นี้ไม่ติดตันอันนี้แค่ลดเดเมจแล้วก็ไทนี่นะแครชแลนดิ้งทอสเพิ่มรัศมีตอนลงพื้นก็คือทอสและสโลได้นั่นเองทอสคนไปลงแล้วก็สโลศัตรูรอบๆได้ด้วยอันนี้น่าจะดีเวลาทอสเปิดนะแล้วก็นี้ได้ 25% สเต็งต้านสโลแล้วก็ 10% สเต็งเป็นต้านสนาโอ้อันนี้เน้นสเตตโอ้โกลวิ่งเร็วขึ้นด้วยได้เดเมจมากขึ้นด้วยนะทีแก๊ปได้เดเมจเวลสุดท้ายมากขึ้นด้วยมีทาเลนต์ระยะไล่อวารานด้วยแล้วก็ลบสปีดโกลน้อยลงทีแก๊ปวันนั้นเป็นเดเมจเพิ่มขึ้น70ดีอันนี้แต่ว่าไม่ได้ดีมากดีกลางๆเฉยๆทรีนเนเจอร์การ์ดเป็นอินเนตเหมือนเดิม
เฟสเซตได้เบเดเมจต่อเวลเพิ่มขึ้นแล้วก็รีซีดปลูกใส่พื้นได้แค่นั้นถ้าเกิดต้นไม้โดนตัดจะโตมาใหม่ในพาวส์ถัดไปอันนี้น่าจะเป็นฮีโร่ที่จืดจางที่สุดในแพทนะ ผมจำได้ว่ามันมีตัวจางหลายตัวแล้วแต่มันไม่ได้จางเยอะขนาดนั้นมันมีตัวจางๆบางตัวแต่ทีนเนี่ยน่าจะจางอันดับหนึ่งเลยแหละเท่าที่ดูเนี่ยแม่งเหมือนเดิมเป๊ะเลยแล้วเนี่ยได้เพิ่งบรรทัดเดียวหมดในเวทธรรมดาที่แม่งไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำเป็นซัพพอร์ตอ่ะคือแบบแม่งโคตรเศร้าเลยเนี่ยแม่งเลือกได้แค่ด้านขวาเนี่ยคืออันเนี้ยต่อให้เวล20แม่งได้แค่100เดเมจเองมันไม่ได้เล่นหลอกทีนอ่ะอันนี้จางสุดแล้วอันนี้ให้นัมเบอร์1เลยอันนี้ถ้าเดี๋ยวจัดแรงกิ้งความจางอันนี้ทีนี่ผมน่าจะต้องให้อันดับ1เลยโทรวอลลอดมันสักก็เลยเป็นอินเนทโอเคเฟสเซตอินเซนซิทีฟเฟอร์เวอร์ต่อสแต็กได้อาร์เมอร์กับอันนี้เป็นเทิร์นทานเพิ่มเอสวีให้เพื่อนด้วยโอ้เอาว่ะเพิ่มบัฟเพื่อนทั้งแมปมาแล้วอันนี้ดิสเทลของเซปเตอร์ทะลุดีบัฟฟิมมูนโอเคโทรหลอกก็ไม่ได้อะไรเยอะนะโบเทอร์เดนก็บวกนิดหน่อยโบเดเมจขวานไม่มีอะไรแต่ว่าอัพอันไหนดีกว่าล่ะทีเนี้ยถ้าเพื่อนเป็นตัวตีมกันอาจจะวันนี้ถ้าเพื่อนไม่มีตัวตีก็กลับมาอัพด้านซ้ายก็ถือว่าได้อาร์เมอร์เพิ่มฟรีเลยนะทักส์บิทเชอร์ชิลสโลว์แอทสปีดศัตรูรอบๆแบบพาสซีฟเลยนะก็ไม่เลวนะแล้วก็มีเฟสเซตแท็กทีมทำให้ศัตรูโดนเดเมจโบนัสอันนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็มีบิทเชอร์ชิลมาด้วยแล้วก็ดริงกิ้งบัดดี้แท็กเพื่อนดึงเข้ามาใกล้ๆแล้วทั้ง2คนก็วิ่งไวขึ้นเดเมจ5วิอ๋อก็แค่เปลี่ยนจากแท็กทีมรุมศัตรูเป็นแบบจับเพื่อนคนนึงมาเหมือนบัดดี้แทนแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเหมือนบัฟหมู่หรือบัฟเดี่ยวนั่นเองโบนัสพันเอฟเฟกต์บัสเซอร์บ็อกคือลิงเก้นการโบนัสพันได้แล้วมันก็กันได้อยู่แล้วป่าววะโบนัสเดเมจเพิ่มคริติคอลเดเมจลดนิดนึงไม่สโลว์แล้วด้วยอ้าวโบนัสพันไม่สโลว์แล้ววะเอามาโอ้มาสโลว์เดี๋ยวนะเอาไม่มีสโลว์หลังต่อยแล้ววะเอาโดนเนิร์ฟโดนถอดสโลว์ออกไปนะอันนั้นหลอดเชี่ยใกล้ความจริงแล้ววะใกล้ตัวจริงแล้วยูแล้วยูวีดับบิวแล้วใกล้ใกล้สุดแล้วทุกคนอันเดอร์ลอร์ดอโทฟี่ออร่าเป็นอินเนทโอเคปุ๊บอันนี้ก็ดูเหมือนเดิมนะแล้วก็มีเฟสเซตเดมอนวิชแล้วอันเดอร์ลอร์ดมีโบนัสเมจจากอโทฟี่ออร่าจะตีกระจายทันเมจ 15% คลิปดิสแตนซ์100+5ก็โอเคนะตีกระจายได้นะแล้วก็อบิโซโหดเฟนเกสเวลาเปิดวาร์ปจะมีโบเดอร์อาร์เชอร์ไปด้วยเนโครโนมิคอนเอ้ยเปิดประตูเรียกสมุนปีศาจได้ว่ะเอาเรื่องโบเดอร์มีเลือด800เบิร์นมานานี่แม่งเนโครโนมิคอนนี่ไงโอ้โหมันคือเนโครโนมิคอนกลับมากับเบสเซตของเอเดอร์ลอร์ดอย่างวะอย่างเจ๋งเอาแต่คุมไม่ได้นะเนี่ยแต่ควบคุมไม่ได้นะมันตีเองนะเนี่ย Undying Shiftless Dirgeถ้าเกิดตายจะเกิดทันทีในบ่อน้ำเริ่มเกมด้วยคูลดาวโอ้ยถ้าเกิดตายเกิดเลยในบ่อน้ำทุก6นาทีไม่ใช่ดิทุก8นาทีตายแล้วเกิดเลยก็คือไม่ต้องรอเกิดไว้ง่ายตายแล้วเกิดเลยแล้วก็ไปตายใหม่ได้เลยทันทีตลกว่ะตายแล้วเกิดเลยอ่ะเชี่ยตายแล้วเกิดเลยเฟสโกเลมถ้าเกิดแอคทีฟจะสร้างซอมบี้เวลาต่อยเหมือนนักริมฉาดเลยอันเก่าแน่เลยแล้วก็เวลาโซลิฟได้ใส่เพื่อนได้สเต็งโอ้อันนี้เหมือนบัฟเพื่อนด้วยนะประตูโผล่เลยนี่คาฟ้ามีพิษออมานิดรอบเกตไหมเป็นคำถามที่ดีมากโอ้มีว่ะโอ้ถ้าออกคาฟ้าก็เป็นเปิดประตูให้ไอ้ก๊อปไม้ลุมตีคนที่ติดรูดได้นะอย่างเงี้ยเป็นอันนั้นหลอดสายประตูกลับมาที่ทุมสโตนชั้นมันได้เยอะขึ้นทำให้วิชั่นแดงน้อยลงแล้วก็ไอ้ดิมฉาใช้เวลายัดเพื่อนเข้าน้อยลงด้วยนะเพลย์โกเลมสโลสั้นลงโอเคเออซ่าอินเนทคือเลือด 1.5% เป็นดาเมจโอ้โอเคเอาดาเมจเปอร์เซ็นต์กับเลือดกลับมาอันนี้เจ๋งอยู่เฟสเซตกราสเบเรอร์เอนเลด 5% ดาเมจที่ดูดซับมาเปลี่ยนเป็นดาเมจของเราก็คือบัฟตัวเองแหละตีแรงขึ้นตามดาเมจที่ถูกยัดมานั่นแหละแล้วก็ดูเรชั่นของดีบัฟจากเออซ่าขึ้นที่ 10% โหอันนี้พวกไอ้แบเชอร์ตันนานขึ้นนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เร็วนะแต่มันจะใช้ได้กับแค่กับแบเชอร์หรือไม่ก็พวกดาบเพิร์กเอ้ยไม่ใช่ดาบเพิร์กดิบเลดอะไรเงี้ยนะพวกเนี้ยออคิดอะไรพวกเนี้ยก็จะคุ้มอยู่สโลนานขึ้นอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยชำนาญเยอะขึ้นอ่ะเวนฟูอินเนทคือแก้แค้นเวลามีใครฆ่าเราเขาจะถูกดีบัฟก็คือทำให้เราทำดาเมจมากขึ้นกับเขา 10% เวนฟูสายตีหรอเฟสเซตเวนจิ้งมิไซด์ดาเมจเพิ่มขึ้น0.5ทุกๆล้านฮิตหรือดินไนอีอย่างวะทุกๆล้านฮิตเนี่ยนะถ้าเกิดเลดเกมแครี่ศัตรูล้านฮิตไป500 0.75 ก็แรงขึ้น300กว่าอุ้ยใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะ
แล้วก็อีกอันนึงคือ Soul Strike Base Damage Base ให้ทำลดลงแล้วก็การโจมตีของ Vengeful ยิงวิญญาณที่ต่อยศัตรูทำให้การโจมตีมีพฤติกรรมแบบเป็นตัวติดใกล้ทำให้ Vengeful เนี่ยมันใช้ประโยชน์จากทั้งไกลทั้งใกล้ได้หมดเลยออกแล้วก็แลนได้แล้วก็ออกแบชเชอร์ได้ด้วยแล้วออกฟูรี่ได้ด้วยชิดเฮ้ยอันนี้เอาเรื่องอันนี้ดีมากอันนี้แม่งเหมือน 2-in-1แล้วมันฉลาดมากมันล้อสมัยก่อนที่เวนฟูเวลาตีมันจะยิงตัวเองไปอ่ะเป็นโปรเจคไทล์มันยิงตัวเองสมัยก่อนเวนฟูมันยิงตัวเองจริงๆด้วยนี่ฉลาดมากนี่มันได้2อิน2อินวันเลยคือมันทั้งล้ออดีตแล้วก็ทั้งแบบมีกิมมิกที่แบบเจ๋งด้วยคือตีขึ้นเนินไม่มิสแถมแบทได้แถมกระจายได้แถมเพิ่มระยะได้อย่างเจ๋งอันนี้เจ๋งมากอันนี้ชอบเลยอ่ะมันล้อสมัยที่เวนฟูยิงตัวเองด้วยแน่ๆเนี่ยบอกเลยสมัยแก่ๆอันนี้เจ๋งดีแล้วก็มีทาเลนต์บวกระยะน้อยลงสลับศัตรูปึ๊บๆบวกสตันนานขึ้นลดคูลดาวน์สตันเควีนอมวีนอมทำไมมันรีมูฟสกิลเยอะจังวะเนี่ยPoison Sting เป็นอินเนทไปแล้วแล้วก็ Facet ก็คือ Patient Zero ก็จะได้ Noxious Plague มาที่กระจายได้2รอบแต่ว่าเดเมจครั้งแรกลดไป 100% อ๋อคือถ้าเกิดกระจายไปเดเมจมันจะหายไปแต่ว่ามันก็มีเดเมจตามแม็ก HP อยู่แล้วก็แพล็กพลักแคเรียร์เอาวอร์ดเกาะใส่เพื่อนได้โอ้ปักวอร์ดหลายๆอันใส่เพื่อนได้เฮียแม่งเหมือนสร้างป้อมปืนให้เพื่อนอะแล้วยัดวอร์ดใส่เพื่อนไปรัวๆอย่างเงี้ยแล้ววอร์ดโจมตีเป้าหมายที่เพื่อนโจมตีด้วยแต่ว่าวอร์ดจะตายตอนที่เพื่อนได้รับเดเมจหลัก200ก็ตายแล้วอะผมว่าอย่างงี้วอร์ดมันจะตายง่ายไปป่ะวะแต่ถ้าวอร์ดเป็นตัวตีไกลวอร์ดใส่พวกตัวตีไกลก็น่าจะเสริมเดเมจได้แต่มันจะแรงขนาดไหนเชียววอร์ดวีนอมปกติมันก็ไม่ค่อยมีเดเมจป่ะวีนอมมาสเกลเดเมจอิมแพคเดเมจน้อยลงเปอร์ติกน้อยลงแต่อัปเกรดได้โดยชาร์จชาร์จก็คือถ้าเกิดสกิล1ถูกถอดออกศัตรูโดนเดเมจ300แล้วก็สตาร์ 1.6 วิถ้าเกิดศัตรูที่โดนเชื้อเนี่ยถูกอีกรอบนึงจะดีเฟซโอ้มันเหมือนกับติดเชื้อซ้ำได้มันเนี่ยถ้าอัพอันเนี้ยอัพไอ้ฝั่งเนี่ยมันกระจายได้2รอบเพราะฉะนั้นมันกระจายไปกระจายกลับได้อ๋อแล้วมันกระจายหมู่ด้วยนี่หว่าโอ้ทั้งนั้นมันเป็นไม่ได้ว่ากระจายไปกระจายมาไม่หยุดเดี๋ยวนั้นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป้าหมายตายหรือเวลาหมดมันกระจายไปตัวรอบๆปุ๊บอ่ะกระจาย1รอบแล้วถ้ากระจายซ้ำกลับมารีเฟซเวลาอีกแล้วก็รีเฟซอีกเอ้ยไม่ใช่สิน่าจะสูงสุด2รอบแหละไวเปอร์คนละ10สกิลเป็นอินเนทก็คล้ายๆเดิมนะเฟสเซตฝั่งซ้ายเฟสเซตแท็กหลังจากนี้พอหมดเวลาศัตรูทุกตัวจะโดนเดเมจเท่ากับ 100% ของเดเมจเวทที่ทําไปโดนทั้งแท็กก็คือมีเดเมจหมู่ระเบิดออกมาด้วยตอนจบอีกอันหนึ่งคอร์สิกบาร์สคือคอร์สิกสกินดีขึ้นคอร์สิกสกินดีขึ้นตอนที่เราอยู่ในบ่อพิษของตัวเองที่เหลือก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนอสไตล์ไม่ดีซ้ำแล้วด้วยนะถึงแย่ลงด้วยซ้ำนะเนี่ยหูอะไรอ่ะนอสไตล์ไม่มีอะไรเลยแค่เดเมจศัตรูด้วยคอร์สิกสกินมันอ่อนเงี้ยใครจะไปซื้อคาถาฟ้าเนี่ยมึงลืมปะเนี่ยโอ้เนี่ยสโลคูณ4โอ้นี่ไงมันไม่ดิสอาร์มแต่มันสโลการโจมตีแบบเยอะๆแทนแต่มันไม่ดิสอาร์มแล้วแล้วก็เพิ่มเลยอะไรโอเคอ่ะให้มาไล่ไกลขึ้นวิเศษเกรฟคิปเปอร์ครอปเป็นอินเนทแล้วก็เฟสเซตคือเกรฟชิลหมู่อันนี้คือเกรฟชิลหมู่กับอีกอันนึงก็คือเฟมิเนียตามวิเศษเสมอแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมตรงๆได้จะโจมตีทาร์เก็ตที่เราพยายามโจมตีแล้วก็บินกลับมาสามารถสั่งให้ไล่ล่างหินได้เหมือนมีใครบอกว่าเขาพยายามให้ฮีโร่มันเล่นง่ายขึ้นน่ะไอ้พวกที่มีคุมยูนิตอ่ะโดนปรับหมดเลยวิเศษก็เหมือนกันอันนี้ทำเป็นค้าอัตโนมัติซะแล้วน่าสนใจมันทำให้ตัวเล่นง่ายขึ้นนะทุกตัวเลยทุกตัวที่คุมในเยอะอ่ะหมีอย่างเงี้ยมีหมีมีวิเศษมีใครอีกอ่ะที่แม่งออโต้ PL อย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแฟมิเลียปุ๊บถ้าถูกถ้าอัพสกิลปุ๊บก็จะอัพเกรดให้เลยแล้วก็อัลเทอร์เนทแคสเพื่อเรียกเฟมิเลียแล้วเทเลพอร์ตมาหาเราได้สโตนฟอร์มเป็นพอยต์ทาร์เก็ตคือสั่งเฟมิเลียไปไล่ในจุดที่เลือกก็ใช้ง่ายขึ้นเป็นพอยต์ทาร์เก็ตใช้ง่ายขึ้นใช่ๆอันนี้แจ่มอยู่คือมีทางเลือกให้ง่ายขึ้นเฮ้ยอยากได้เหมือนเดิมก็ไม่ต้องเลือกอันนี้ก็เลือกอีกอันนึงก็ถือว่าโอเคนะชอบนะ Voice Speed Intensificate ได้โบนัสเพิ่มเติมจากค่าของสเตตต่างๆได้รีเจนเพิ่มจากสเต็งได้เกาะเพิ่มจากอิยาจิให้มันรีเจนกับต้านเมฆเพิ่มจากอินแล้วก็มีเฟสเซตคือเซนเนอร์พาวดูดเดเมจประเภทอื่นได้ทุกประเภทแล้วก็ซิมิทรีก็คือได้โล่เดเมจกายภาพเท่ากับเดเมจเวทที่ทำไป20วิแต่ว่าเซนเนอร์พาวไม่มีโล่ของตัวเองแล้วโอเคนะ
อันนี้ดีนะถ้าเกิดศัตรูทีมอันนี้แบบเลือกแก้ทางศัตรูได้เลยถ้าศัตรูได้เหมือนกายภาพเยอะเลือกอันนี้ดีแน่แต่ถ้าเป็นดาเมจประเภทอื่นก็เลือกอันนี้วอลล็อกเอลดิทซัมมอนนิ่งเป็นอินเนทถ้าเกิดยูนิตตายระหว่างอยู่ในสกิลของเรามีอิมโผล่มาก็มีอยู่แล้วปะมันเอาอิมจากเฟโตบอลไปอยู่ในอินเนทแน่เลยเอนี่วอลล็อกอบิลิตี้คือถ้าเกิดโดนชันบดเผาตายโดนอภิโมสโลอยู่อะไรเงี้ยก็จะมีอิมโผล่มาซึ่งเดเมจดูเหมือนจะแรงขึ้นนะเดี๋ยวระเบิดตั้ง225อ๋อแต่มันเลเวลอัพตามอันติเรานี่หว่าแล้วก็อาการิมชาร์ดอิมพรูฟไป1เลเวลคือถ้าเกิดไม่ซื้อชาร์ดแรงสุดก็175โอ้ตีตึกได้ด้วยนะเนี่ยก็คือเปิดเฟเธอร์บอลใส่ครีปแล้วก็มันจะวิ่งไปตีป้อมได้ด้วยอันนี้ฝั่งซ้ายแชมเปี้ยนออฟโกลด์เพิ่มการเผาของโกเลมตามเลือดและมานารีเจนของเราแล้วก็แบล็กกริมโมทำให้ได้ทีมครีปป่าชื่อแบล็กกริมโมเวลาได้คิวหรือแอสซิสต์จะมีชาร์จแล้วก็จะสามารถใช้ในสล็อตคีปเปอร์หรือสล็อตของทั่วไปก็ได้แต่ว่าดรอปไม่ได้สามารถกินเพื่อได้ประสบการณ์ต่อชาร์จไอ้เช็ดเคี้ยอย่างเจ๋งเหมือนรู้ว่าคนเล่นวอลล็อกแม่งเวลช้ากูเอาไอเทมเพิ่มเวลให้มึงเลยใครอยากได้เวลไวๆก็เลือกอันเนี้ยเวลาได้แอสซิสต์ฮีโร่ปุ๊บได้ชาร์จกดกินได้เวลเพิ่มบูสต์ขึ้นมาอีกชาร์จเวิร์ดได้เร็วขึ้นฮิลเพื่อนรอบๆและได้เมจรอบๆทาร์เก็ตอ๋อเป็นแบบเหมือนชาร์จเวิร์ดมันมีความหมู่ออกมาคล้ายๆเดอะเซิร์นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าไอตัวระเบิดเนี่ยซึ่งก็เหมือนเดิมอยู่ดีนะวีเวอร์จะเป็นไหนแท็กเป็นอินเนตหัวนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันเฮ้ยอันนี้เดอะสวอมว่าไฮฟ์มายน์เวลาเดอะสวอมกัดฮีโร่วีเวอร์ได้ประสบการณ์ด้วยได้เวลเพิ่มเวลาปล่อยมดใส่คนโอ้โหอันนี้ก็เอาเหมือนกันอันนี้นี่มูสปีดเป็น600เลยแถมวิ่งทะลุใครโดนสโลว์ได้ด้วยโอ้โหวีเวอร์แม่งน่าเล่นทั้งคู่เลยเวลไวนี่เอาเรื่องอยู่เนี่ยมีทาเลนต์สุขศรีดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยลดคูดาวเพิ่มขึ้นด้วยโอ้โหวีเวอร์แม่งได้บัฟนะเนี่ยได้บัฟนะเนี่ยวีเวอร์ดูแบบเก่งขึ้นในทุกบรรทัดแต่ก็ไม่ได้บัฟเยอะมากบัฟนิดนึงแต่ผมชอบ600นี่จังรู้สึกเร็วดีวิลเลนเจอร์อิซิบริซีวิลเลนเจอร์เร็วเสมอไม่สามารถถูกสโลว์ได้มากกว่า240แม็กมูสปีดเพิ่มเป็น600โอ้โหดีจังเลยสโลว์มากไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเฟสเซตมีเทลวินทำให้บัฟเพื่อนได้ด้วยนะแล้วก็โฟกัสไฟก็เป็นแบบเดิมแต่ว่าเวอร์วินคือเป็นซีกดใช้โฟกัสไฟแบบใหม่ยิงธนูไปรอบๆโดยศัตรูแบบสุ่มโดยที่ศัตรูนั้นถ้าโดนไปแล้วเนี่ยจะไม่โดนซ้ำในอีก3นัดถัดไปดาเมจลดลง 30% ต่อนัดด้วยก็คือยิงมั่วนั่นเองก็คือยิงเน้นกับยิงมั่วนั่นเองนะฮะยิง11ธนูโอ้ยเฮียมันยิงโคตรเร็วเดี๋ยวนะ11ต่อวินะเว้ยยิงธนู11ลูกต่อวิเร็วมากเร็วมากๆ11ลูกต่อวิอย่างนี้เลยอ่ะแบบโหแม่งยิงแบบอย่างนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดศัตรูอยู่ตัวเดียวมันยิงเน้นไปปะแล้วว่าศัตรูจะโดนประมาณวิละประมาณ 2-3 ลูกดูจากข้อจำกัดของมันนะประมาณวิละ3ลูกเฮ้ยได้อยู่นะเอาเรื่องอยู่นั้นนะแล้วถ้ามีคอนสายฟ้าอะไรเงี้ยโอ้โหกระจายชูชา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 ถ้ามีคอนสายฟ้านี่กระจายยับเลยอ่ะวิอันนี้น่าดูมากเลยเนี่ยอันนี้น่าดูมากเลยอ่ะอันนี้น่าสนใจสุดๆไปเลยอ่ะเวอร์วินเนี่ยแล้วมีทะเลวิ25นานขึ้นจาก8วิเป็น10วิด้วยวินเทอร์ไวเวิร์นเบดเมจเพิ่ม3ดิเมนชั่นเพิ่มอินเนทเวลาเพื่อนเก็บวิซัมรูน3ฮีโร่ที่จะไม่มีประโยชน์จะได้ 20% ของประสบการณ์แทนให้ประสบการณ์เพื่อนมากขึ้นเหรอแชร์กับ entire team แชร์ประสบการณ์จากวิซัมรูนFacet Essence of the Blue Heart เวลาฮิลเพื่อนจะได้มานาด้วยโอ้ดราก้อนไซส์ได้ดาเมจเพิ่มตามระยะยิงเกิน400โอ้นี่สายยิงแน่ๆสายยิงกับสายซัพพอร์ตชัดเจนมากอาร์ติเบิร์นบวกได้ยิงน้อยลงอินเทอร์วัลเผาน้อยลงสปินเนอร์บาร์ไล่เพื่อนไล่ใส่เพื่อนได้แล้วโอ้นี่ดีมากไล่สปินเนอร์บาร์ใส่เพื่อนนี่คือดีมากใช้ง่ายขึ้นแน่ๆสโลว์มากขึ้นด้วยวินเทอร์เคิร์สเบรดูเรชั่น2วิแล้วก็จะนานขึ้นทุกๆศัตรูที่โดนดึงมาโอ้โหแต่ถ้าเกิดกดเป้าเดี่ยวนี่สั้นจิ๋วเลยนะน่ะถ้างั้นน่ะแต่นานสุดได้7วิเลยนะเวลาศัตรูอยู่เยอะๆโอเควิสโตเตอร์เอ๊ะทำไมวิสโตเตอร์มี3อันล่ะเนี่ยอินเนทกริสเป็นไอเทมครีปป่าที่ไม่สามารถถูกดรอปได้หรือเก็บในแบ็คแพ็คก็ไม่ได้ถ้าเกิดโอเนอร์ตายจะ 100% ของโกที่ตายไปจะถูกเพิ่มไปในราคาของสามารถกดใช้เพื่อเอาไอเทมออกแล้วให้เงินวิสโตเตอร์ได้วอทเฮ้ยวิลด็อกเตอร์คือเวลาตายไม่เสียตังค์เว้ยเวลาตายแล้วตังค์เข้าไปเก็บไว้ในกุเนี่ยแล้วเอากุเนี่ยใช้เพื่อเอาตังค์คืนมาได้ไอ้ชิปมึงเอาใจซัพพอร์ตใหม่เอาใจผู้เล่นใหม่มากเลยเนี่ย
ไอ้วอลล็อกนี่อีกตัวนึงที่มันเพิ่มเวลได้อ่ะเนี่ยเขารู้ว่ามือใหม่ชอบเล่นวิดด็อกเตอร์กันกูให้เลยมึงตายไม่เสียตังค์แถมได้ตังค์เพิ่มด้วยตังค์ดิ่งเร็วขึ้นด้วยเนี่ยแล้วอยากใช้ตังค์เมื่อไหร่ก็กดใช้มาแล้วก็ค่อยไปหาของชิ้นอื่นมาใช้ใช่ใช้ได้ทีเดียวแต่มันก็เก็บได้เรื่อยๆนะก็เก็บได้เรื่อยๆจนกว่าจะอยากได้ของอะไรมาแทนอ่ะเออเจ๋งว่ะแล้วก็มีฟาเซตบวกเดเมจของสกิล1อ่ะอีกอันนึงก็เผาศัตรูแทนที่จะฮิลอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายยิง2เป้าหมายพร้อมกันแล้วก็อันนี้ไม่ต้องมีเดเมจโบนัสแล้วมาเลดิกกดใช้ปุ๊บโดนเดเมจทันทีแล้วก็ติ๊กเร็วขึ้นอ่ะระยะไล่เร็วขึ้นเดเมจกว้างขึ้นว่าไปเดนวอร์ดเบาขึ้นนิดนึงคาสเลงสั้นลงซิรูนคูดาวนานขึ้นหน่อยอ่ะเหมือนแบบมิดเดิลเตอร์นี่เขาปรับให้มันดูง่ายมากเลยนะมันดูแบบเหมือนทำให้ผู้เล่นใหม่ทำความเข้าใจกับไอ้พวกฟาเซตเนี่ยโคตรไม่ซับซ้อนเลยอ่ะน่าจะซับซ้อนน้อยสุดตัวนึงเลยเนี่ยมันแบบมันซิมเพิลสุดๆเลยเห็นปะอ่ะไปต่อเรดคิงอินเนตเป็นพลังสปิริตอ้าวก็อันเดิมปะวะเดี๋ยวนะเวลาตายเรดคิงจะกลายเป็นตัวเขียววิ่งเร็วขึ้นตีวิ่งเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นตีไวขึ้นทันฟอร์มก่อนตายจริงๆไม่ใช่ก่อนเกิดใหม่อ่ะเฮ้ยเรดคิงมันได้คาถาฟ้าแบบติดตัวเลยนี่หว่ามันได้แบบตายแล้วเป็นตัวเขียวอะแบบติดตัวเลยอะเท่ากับว่ามันต้องฆ่ามันสองชีวิตแล้วก็จะมีวิญญาณเขียวโผล่มาด้วยนะเสมอเลยนะเนี่ยแล้วกระดูกก็น่าจะยังมีอยู่กระดูกให้เลือกแน่เลยโอ้นี่ไงให้เลือกว่าเอาสกิล2อะไรโบนการ์ดคือโอเคอะโบนการ์ดก็คือเรียกกระดูกนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเลือกอันเนี้ยสเปกเตอร์เบลดเนี่ยได้สกิลใหม่คือสเปกเตอร์เบลดเวลาโจมตีจะมีพาสซีฟที่หลังจากสามวิจะโดนจะมีเพียร์ดาเมจใส่แล้วก็พิเศษดาเมจ 70% ของการโจมตีแล้วก็ดูเลือดได้ด้วยก็คือเหล็กคิงสายตีกับเหล็กคิงสายกระดูกนั่นเองคิดเขายังเป็นคูลดาวน์เหมือนเดิมนะยังเป็นคูลดาวน์4วิเหมือนเดิมเลดไฟบลาสไม่ทำให้กระดูกเล็งทาร์เก็ตสเปลแล้วเลดออร่ากลายเป็นอินเนทแทนโอเคก็เหล็กคิงได้อันนี้เพิ่มมาเลยไงได้อินเนทเพิ่มมาเล่นเลยที่เหลือก็คล้ายๆเดิมแล้วก็เลือกเปลี่ยนสกิลกระดูกเป็นสกิลดาบได้ด้วยไอ้เชี่ยสุดแล้ววะสุดแล้วสุดแล้วเซดิกฟิลกลับมาเป็นอินเนทโอเคช็อก 4% ของเลือดปัจจุบันโอ้โหช็อกเบาเชียวแล้วก็ facet มี live life wide life wide live wide น่าจะ live wide นะ static field ทำให้ damage อยู่ที่ระยะทางของสุดกับ damage ตัวยิ่งไกลยิ่งแรงโอ้ยิ่งไกลยิ่งแรงนี่หว่าถ้าใกล้ 7% ถ้าไกลเหลือ 2% แต่ว่าส่วนใหญ่สุดมันน่าจะอยู่ไกลๆนะแล้วก็ divine rampage thunder god wrath โดนศัตรูจากเลือดต่ำสุดไปเลือดสูงสุดแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูตายเดเมจที่เหลือจะแรงขึ้นด้วยเฮ้ยไอ้อันหลังน่าสนใจว่ะแม่งผ่าเรียงตัวกดปุ๊บป่าแล้วผ่าแรงขึ้นทุกตัวเลขตายอะไรเงี้ยตลกดีแต่อันซ้ายนี่แปลกๆคือมันต้องให้ซูทเข้าไปใกล้ๆนั่นน่ะมันถึงจะแรงอ่ะอาร์คไลนิ่งไม่ทำเดเมจตามเรื่องปัจจุบันแล้วอ๋อไปอยู่ที่เซติกฟิลแทนโอเคธันเดอร์กอดลาสก็กลายเป็นเดเมจเป็นตัวเลขเพียวๆเหมือนเดิมไลนิ่งแฮนด์ไม่บวกระยะตีแล้วแต่ได้ตีไวขึ้นแล้วมีทาเลนต์บวกเดเมจอาร์เรนนิ่งเฮ้ยเก่งๆผมชอบอยู่อันขวาเนี่ยถ้าเล่นสายเวทน่ะน่าจะสนุกแต่นี้ถ้าจะได้เป็นสายตีอ่ะอันเนี้ยจบแล้วอ่านจบแล้วใช้เวลาตอนนี้3ชั่วโมง40นาทีก็จริงๆดูเหมือนเปลี่ยนเยอะแต่ว่าไม่ได้เยอะเกินไปผมใช้คำนี้แล้วกันไม่ได้เยอะเกินไปสักเท่าไหร่คิดว่าถ้าค่อยๆเล่นไปก็น่าจะพอไหวอยู่มันแบบมันไม่ได้มีฮีโร่ที่แบบหูแบบเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือไม่ค่อยนะแต่ว่าแต่ละฮีโร่เนี่ยมันจะมีวิธีการเล่นเพิ่มเติมในมุมคนเล่นเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยอย่างมอร์ฟิงเงี้ยน่าจะเปลี่ยนเยอะสุดละมอร์ฟิงอย่างเงี้ยชัดเจนเพราะมันแม่งเป็นสายสเต็งไปเลยอย่างเงี้ยแต่บางตัวก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะอะไรมากแต่มันก็ดูสนุกขึ้นนะดูสนุกขึ้นดูหลากหลายขึ้นแน่นอนทำคือผมเนี่ยทำคลิปสนุกขึ้นแน่นอนดูจากการปรับเนี่ยแบบสนุกแน่มิติการเล่นเยอะขึ้นมากเพราะว่ามันแต่ละตัวมันก็มีแบบแต่ข้อดีของแบบเนี้ยข้อดีแบบเนี้ยที่ผมคิดว่าข้อดีที่สุดนะคือไอคนที่เล่นอ่ะมิติเยอะขึ้นแต่ว่ากับศัตรูอีก9คนอ่ะมันก็ไม่ได้มากขึ้นขนาดนั้นก็ดูว่าเขาเลือกอะไรมาแล้วก็แค่แบบปรับตามอะไรเงี้ยแต่กับตัวเองอ่ะมันก็ดูหลากหลายขึ้นเวลาเล่นอย่างเงี้ยเจ๋งดีแบบเป็นแพทที่ดีมากๆเลยเป็นแพทที่ค่อนข้างประทับใจมากเลยรู้สึกเหมือนได้เกมใหม่มารู้สึกว่าแบบมันแน่นอนแพทนี้มันแน่ๆนะฮะแล้วก็ไอเทมเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไงแต่ฮีโร่นี่ก็แบบแม่งมาทุกตัวอินเนทอย่างเงี้ยแต่เอาจริงก็นะบางตัวก็ดูใหม่บางตัวก็แม่งก็เก่าอ่ะบางตัวก็คือเก่านั่นแหละแค่ว่าแม่งโยกมาแต่ว่าไออย่างชาแมนอย่างเงี้ยชาแมนแม่งโคตรใหม่เลยอย่างชอบเลยชาแมนไก่หมูนี่ผมชอบมากเลยอ่ะชาแมนไทโรชาแมนเนี่ยชอบหลายตัวนะเอาจริงชอบหลายตัวแต่ก็เฉยๆหลายตัวเหมือนกันโอเคก็
ป็นเวลาสมควรแล้วกันเนอะก็ครบถ้วนนะฮะสำหรับแผนนี้เดี๋ยวจะทำคลิปฮีโร่ออกมาแล้วก็อาจจะทำคลิปแบบรวมแบบ10ตัวที่เปลี่ยนเยอะสุดอะไรอย่างเงี้ยก็คอยติดตามชมกันได้นะว่าจะมีคอนเทนต์อะไรออกมาวันนี้ก็ขอบคุณนะประมาณ400คนที่อยู่กันมาตลอดตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มนะอยู่กันมายาวๆเลยก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็เจอกันโอกาสหน้านะน่าจะไม่ได้มาไลฟ์อีกสักพักแหละน่าจะเน้นเป็นคลิปเหมือนเดิมแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสนะจะมาไลฟ์เป็นแบบบางคู่หรือไม่ก็เป็นนั่งคุยอะไรเงี้ยก็เจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้สนุกกับแพทใหม่นะฮะบ๊ายบายไปแล้วขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ